เพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมคือดวงตาตาในคือจิตเราเห็นความจริงธรรมะคือความจริงคือธรรมชาติที่เป็นจริงอยู่ที่ไหนก็ธรรมะอยู่บ้านก็มีธรรมะมาวัดก็มีธรรมะเพราะธรรมะอยู่กับใจเรากายเราอยู่ที่ใจใจเราคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยไม่สงบหรือว่าจิตสงบมีสติหรือขาดสตินี่คือธรรมะแล้วทำไมเราไม่ถึงไม่รู้ธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านโยมเนี่ยอยู่ที่ตัวโยมมีบ้านก็เป็นธรรมะมีร่างกายก็เป็นธรรมะบ้านอยู่ไปก็เดียวกับเก่าก็ผุพังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอนิจจาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารร่างกายจิตใจบ้านก็เป็นสังขารเราก็ปรุงแต่งไปบ้านก็เป็นสังขารเกิดที่ใจเราสังขารปรุงแต่งมีทรัพย์มากก็ห่วงมากมีทรัพย์น้อยก็ห่วงน้อยไม่มีไม่ห่วงคนรวยนอนไม่ค่อยหลับคนจนนอนหลับง่ายสบายหมดห่วงเมื่อเรามีครอบครัวมีสามีนอนไม่หลับพอสามีตายนอนสบายนอนหลับไม่ห่วงห่วงกลัวเขาจะไปมีเมียใหม่ไปมีบ้านใหม่นอนไม่หลับพอตายไปแล้วสบายเลยที่นี่ไม่ห่วงห่วงแต่ว่าไปไม่ดีก็จะบอกไปที่ชอบที่ชอบเอาพี่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกเพราะอะไรเพราะเราหมดห่วงก็เลยบอกเขาไม่ต้องห่วงเราเพราะเราไม่ห่วงเขาแล้วไปที่ชอบแล้วชอบอะไรไปนั่นชอบวัดมาวัดมาตอนเป็นๆไม่ชอบมาวัดก็มาตอนตายจะได้อะไรก็ได้ปุ๋ยได้ขี้เท้าท่มวัดได้กระดูกท่มวัดเดี๋ยวนี้เอาไปทิ้งหมดไงตายแล้วก็เผาเอากระดูกเอากระขี้เถ้าไปทิ้งหมดไปทิ้งทะเลหมดสมัยก่อนเขาท่มวัดคนตายธาตุไฟนี่ดับยากนะสมัยเคยเป็นเด็กวัดเขาเผาศพกันเป็นพี่เจ้าเพื่อนตายป่วยตายตอนสมัยก่อนเรียนโรงเรียนศาลาวัดเขาเอาศพมาสวดที่ศาลาคนสมัยก่อนเขาจะตายอยู่ที่บ้านเขาปลูกไว้นอนตายคนทุกวันนี้มีบ้านไม่ยอมตายที่บ้านไปตายโรงพยาบาลตายตามข้างถนนสมัยก่อนเขาตายที่บ้านเจ็บที่บ้านตายที่บ้านทุกวันนี้พอเจ็บหน่อยก็ไปโรงพยาบาลกลัวตายคิดว่าไปแล้วคงไม่ตายเดี๋ยวหมอคงช่วยได้มีเลือดนี่หมอยังไม่เลือดหมอยังเลือดแต่ชื้อเลยหมอก็ตายแล้วเราจะเลือดยังไงไอ้ที่ตายก็มีที่ให้ก็มีไป10ครั้งมันไม่ได้กลับทั้ง10ครั้งหรอกมันต้องมีครั้งสุดท้ายสักครั้งหนึ่งไม่ได้กลับก่อนนี้เขาจะตายกันอยู่บ้านคนจะตายนี่เขาก็จะบอกทางให้แม่จะตายบอกแม่ละมาละหั่งไว้นะหรือพุทโธไว้นะเขาก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนเอามา
ทำซองใช้ใบตองมาม้วนม้วนเป็นซองเอามาให้คนจะตายถืออ่ะเอาซองไปดอกไม้ทุบเทียนใต้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเพราะคนตายทำไมก่อนจะตายเขาว่างไปสวรรค์ทั้งนั้นทุกวันนี้ไม่มีความว่างห่วงแต่ที่บ้านห่วงแต่คนโน้นห่วงคนนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะไปไหนด้วยซ้ำตัวเองก็ยังไม่อยากตายแล้วจะได้อะไรไปทำไมก่อนเขาว่างจะไปนู่นไปดาวดึงนู่นยายอาตมาเนี่ยแม่ชีเทียบแม่ของแม่อาตมาเนี่ยอยู่ที่วัดเนี่ยมาตายวัดสังฆทานนี่แหละที่นี่แหละจะตายเป็นป้าหลวงพ่อสนองเป็นพี่เต้าแม่หลวงพ่อสนองเป็นพี่แม่ชีแมนคอยบอกแมนไปเอาดอกไม้มาจะตายแล้วเอาดอกไม้ทุบเทียนมาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีกูจะตายแล้วนี่คนจะตายยังพูดอาจจะเอาดอกไม้ได้คนพูดได้ไม่ตายหรอกไม่ชีแม่ก็พูดอย่างนั้นตายจริงตายจริงๆกูจะตายจริงๆเห็นข้อสาวซีก็เลยไปเอามาให้เพราะไปโรงพยาบาลมาแล้วหลวงพ่อสนองพาไปโรงพยาบาลศิริราชนู่นทำไมก่อนอะไปยากต้องรถก็มาไม่ได้ที่วัดนี่รถเข้าไม่ถึงจะมาสังฆทานไม่ใช่เรื่องง่ายนู้นไปลงรถนู่นวัดเขมาฝั่งนู้นข้ามเรือแจวข้ามฟากมาทำไมก่อนบาทหนึ่งคนโตบาทหนึ่งเด็ก50พระเนนก็ให้ขึ้นฟรีไปโรงพยาบาลไม่ให้ก็บอกหลวงพ่อไปวัดไปตายวัดเนี่ยคนมีทางไปรู้ตัวเองจะไปไหนก็ชวนกันมาวัดก็มาที่วัดมาตายวัดเพราะรู้แล้วไม่รอดทุกวันนี้ถ้าไม่รอดทำไงโอ้ยเอาออกซิเจนเอาทั้งลมเอาอะไรมาใส่ให้จมูกทั้งปากทั้งคลุมไว้เลยตายยากไปโรงพยาบาลตายยากยิ่งรวยยิ่งตายยากคนจนไม่ไปโรงพยาบาลไปก็กลับตายง่ายหน่อยก็แกจะไปดาวดึงแกจะเอาดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีคือเจดีย์ที่ท้าวสักกะเทวราชได้เนรมิตขึ้นมาอยู่บนดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองเพราะว่าวันที่พุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพุทธเจ้าได้มาข้ามแม่น้ำที่ชายแม่น้ำนั่งมากับนายชนะมาอยู่ที่ชายแม่น้ำก็เอามิดดาบคือว่าขั้นตัดมวยพมพุทธเจ้าตัดมวยพมก็เอามือจับเต้นพมข้างบนรวมแบบเหมือนเราจะมัดพมกล้าวพมก็ใช้มีดตัดก่อนจะตัดอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณมวยพรมนี้ถ้าตัดไปแล้วโยนขึ้นไปเสี่ยงถ่ายถ้าจะได้เป็นก็อย่าได้ตกลงในพื้นดินถ้าได้เป็นก็ขอไม่ให้ตกตัดพรมแล้วก็เสี่ยงถ่ายโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับท้าวสักกะเทวราชเอาผ่านมารับแล้วเป็นเนรมิตเจดีย์ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์แก้วอยู่บนดาวดึงก็เลยเอามวยพ่มไปไว้ทุกวันนี้ยังอยู่บนดาวดึง
มวยผมที่พุทธเจ้าตัดพอตัดไปแล้วเส้นผมจะหดมวนเป็นก้นห้อยก้นห้อยห้อยคมคล้ายๆห้อยคมอย่างที่เขาทำแต่ก็มีบางคนก็คิดว่าเป็นมวยผมตัดแล้วต้องคงจะเป็นกระจุกที่ผมคงมัดจุกไว้หรือยังไงก็เลยทำพระมีสองอย่างมีมวยผมกับไม่มีมวยผมเป็นก้นห้อยในอินเดียเขาจะเป็นก้นห้อยทั้งหมดพระเก่าๆก็เป็นก้นห้อยหมดมีเมืองไทยที่มีมวยผมบางที่เขาก็ทำเป็นมวยผมเป็นเหมือนพราหมณ์พระพุทธเจ้าเป็นพราหมณ์มีมวยผมเขาคิดว่าพราหมณ์ก็เลยทำมีมวยผมนี่แหละก็เลยมีเจดีย์อยู่บนนู้นคนสมัยก่อนที่มาวัดก็จะไปนั่นแหละว่างจะไปดาวดึงไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีคือมวยป้อมของพุทธเจ้าที่อยู่บนเจดีย์นั่นยายตมาก็จะไปนั่นแหละก็เลยบอกให้น้องสาวเอาดอกไม้ธูปเทียนมาน้องสาวก็ทีแรกก็ไม่เชื่อว่าพูดได้จะตายแล้วก็ยังไม่เห็นมีแววจะตายยังพูดรู้เรื่องก็เลยเอามาให้ใส่มือแกก็ตายอยู่ที่วัดสังฆทานพ่อไว้เมื่อพ.ศ. 146ที่นี่แหละเดือนเมษาวัดสังฆทานช่วงนั้นเผา13ศพเดือนเมษาปี46นี่แหละคนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นว่ารู้ว่าไปยังไงตายแล้วจะไปไหนตัวนี้ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เราจะตายยังไม่รู้เลยยังคิดว่าจะให้ไปโรงพยาบาลก็ไม่กลับเขาไปก็เขาไม่กลับแล้วกลับมาอาจจะตายได้เพื่ออยู่จะรอดเขาก็ช่วยกันไปตามประเพณีตามที่เขามีที่ความเป็นไปของโลกแต่น้อยพ่อแม่ตมาเนี่ยพ่อเป็นพระมาบวชพระอายุ70แกเป็นคนแบบใกล้ตายตั้งหลายคนตอนยังไม่บวชเป็นทุ่งลมโป่งพองมีโรคประจำตัวเป็นนู่นเป็นนี่ก็คือเข้ามาเตือนนั่นแหละว่าจะตายแล้วแต่ก็ไม่ตายแกชอบช่วยคนแกเป็นสัปปะเลอร์ช่วยทุกบ้านใครตายนี่ไปช่วยเขาหมดไม่ได้ต้องจ้างทำไมนี่ต้องจ้างมันไปทั่วไปทำไมก็ไม่ต้องจ้างไปช่วยแต่เป็นจิตอาสาก็ช่วยคนที่มีทุกข์ช่วยเป็นสัปปะเลอร์ช่วยทำยารักษาคนป่วยเวลาป่วยก็ทำต้มยาให้กินตายก็ช่วยเผาให้แกก็เลยเป็นคนอายุยืนก็เลยบวชอายุ70เพราะว่ายมทูตมาตามนี่มาจะไปเอาใครมันไปเอาวิญญาณใครไม่รู้แกผ่านมาที่บ้านแกมาเจอแกนอนเนี่ยเพราะแกเคยตายไปตอนนั้นแกอายุนุ่มยังนุ่มลูกยังเล็กๆแกตายไปคืนนึงแกฟื้นมาแกไปคนตายเนี่ยมันกึ่งบาปกึ่งบุญบุญก็ทำบาปก็ทำแกทำบุญด้วยบาปก็ทำช่วยคนก็ช่วยฆ่าปูฆ่าปลาห้าปลามากินนะทำให้แกเป็นคนเป็นขี้โลกเบียดเบียนเข้าเนี่ยก็เลยตัวเองก็เป็นคนขี้โลกแกก็จะตายไปคืนโอ้แกไปขึ้นศาลดิคนตายนี่เป็นกึ่งบาปกึ่งบุญไปขึ้นศาลนะเหมือนที่เราเมืองบ้านเราเนี่ยผิดถูกยังไม่รู้ต้องไปขึ้นศาลคนเดียวศาลตัดสินเหมือนกันคนดวงวิญญาณก็ต้องไปตัดสินเหมือนกันถ้ากึ่งบุญกึ่งบาปแกก็ไปขึ้นศาลไปเจอศาลาใหญ่ลังเบลอเลยคนตัวใหญ่นั่งอยู่เป
็นที่สร้างตัดสิ้นแบบใหญ่อย่างสร้างอย่างสลาวัดบอกรูปร่างเหมือนสลาวัดแต่ใหญ่แกหิ้วน้ำแกไปเห็นน้ำแกก็เลยไปจับขั้นน้ำเขาจะกินเขาก็เลยตีมือแกเพราะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ของมึงของมึงนู่นเขาชี้ให้ดูแกมองตามไปแกบอกเห็นข้าวที่แกเคยเอาไปทำบุญนะควันมันขึ้นมันเพิ่งออกจากหม้อเนี่ยยังร้อนอยู่เนี่ยแกบอกกับข้าวเนี่ยยังร้อนควันขึ้นเลยเหมือนที่ออกมาจากเตาใหม่แต่ไม่มีน้ำแกไม่ได้ทำบุญด้วยน้ำคือไม่ได้สละน้ำคือบุญนี่เนี่ยที่เขาว่าทำแล้วได้คือได้แน่ๆแต่ไม่ได้กินไปเห็นเราหิ้วเราก็ได้กินตายแล้วยังกินนะคนเราไม่ใช่ตายแล้วไม่กินบางบ้านเวลาคนตายมีโลงศพเขาจะเอาข้าวเอาน้ำเอาขนมของที่คนตายชอบมาใส่ถาดไปวางไว้ข้างโลงก็ปอก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 กินข้าวพ่อเอาไปให้คนตายกินกินได้ก็ไม่ตายดินี่คือว่ายังกินได้ก็เลยไปให้ก็เลยเป็นประเพณีอันนี้ก็แกกลับมาก็บอกทำยังไงได้ยังงั้นที่นั่นน่ะเราทำอะไรไปอยู่ที่นั่นแหละแกเชื่อเรื่องนี้ก็เอาคนผิดแกเอามาส่งคนมันยมมาทูตเอาแกมาส่งชื่อจอยแกมีคนต้องชื่อเล่นชื่อจอยชื่อจริงชื่อพ่นเขามาเรียกคนชื่อจอยไปก็เลยเอาไปผิดเป็นคนต้องชื่อก็เอามาคืนแล้วอยู่มาจนอายุ70นะแกก็ยังทื่อสิ้นวันพระก็ไปวัดแล้วแกก็เลิกทำบาปเลิกประมาณอายุสัก60กว่าๆ60ได้นะมั้งประมาณ60แกเลิกทำบาปไม่ทำลูกโตมาแล้วจะไม่ทำบาปทำบุญอย่างเดียวเลิกทำบาปไม่ห้าปลาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วพ่อจะมาเป็นแบบนั้นตระกูลเป็นยังไงแกตัวอะไรจะไม่ทำบาปอยู่ครอบครัวก็อยู่แค่60หลังจากนั้นก็ลูกทำกินได้ก็ตั้งคนตั้งไปพ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงนะให้หากินกันเอาเองแต่คนทุกวันนี้อายุเท่าไหร่ก็ยังต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านบางคนเลี้ยงยันล้านเลี้ยงลูกเสร็จก็ไปเลี้ยงล้านก็ผูกพันอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับล้านแล้วจะไปไหนอ่ะไอ้ที่ชอบมันอยู่ที่ไหนที่ชอบลูกชอบล้านก็วนเวียนอยู่ที่บ้านนั่นแหละพอไปที่ชอบเป็นแมววังเป็นหมาวังอยู่ใต้ทุ่นบ้านลูกล้านไม่รู้ก็ตอกหัวเข้าไปโป๊กไล่กัดไก่ตีหัวหมาสัตว์หัวแม่ก็แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นได้นะคนเนี่ยเกิดได้หมดสังขารปรุงแต่งเนี่ยพอมาทุกวันนี้ก็คนเราก็ห่างศาสนาศาสนาก็เลยห่างเราห่างจากคนก็ห่างจากศาสนาเพราะคนไม่เข้ามาหาศาสนาก็ทำมาหากินเพราะยุคนี้กุลียุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แย่งกันเป็นใหญ่คนจะมักมากในกามก็ไม่เสียสละเงินทองก็เป็นวัตถุกามเป็นกามที่ยึดเหนี่ยวจุดให้เราติดอยู่เนี่ยไปไหนไม่ได้เนี่ยพออาตมานี่มาจนเข้ามาเจออีกเนี่ยมาผ่านมาก็เลยแวะมาที่บ้านคงแวะมาดูมาเตือนนั่นแหละมาดูเจอเอ้ามึงยังอยู่อีกเนี่ยยังอยู่เอ้าทำไงถึงอยู่ได้พุทโธแกนอนพุทโธเขามองไม่เห็นจิตสงบคงมองไม่เห็นคนนั้นก็เลยมาเตือนแกก็เลยบอกจะไปบวชแกก็ออกจากบ้านแกติดยาสูบยาก็อดยาอยู่บ้าน7วันจะเลิกยาพอได้7วันก็ออกจากบ้านเอาผ้าไปวัดไปบวช
ไปบวชอยู่สั้นบุรีวัดซ่องพี่น้องนู่นบวชแล้วก็ยังต้องเข้าห้อง ICU นะเป็นทุ่งลมป่งพองแต่ด้วยบุญที่แกสร้างแกชอบต้มยาให้คนกินเวลาเขาป่วยไข้อะไรจำยาให้เขาแล้วก็ไม่เก็บเงินให้กินฟรีทำให้แกอายุยืนแล้วมาบวช ด้วยอยู่ได้ถึง90บวชอยู่ได้อีก20ปีนะทำให้บวชคงไม่ถึงเพราะเข้ามาเตือนเลยอยู่ได้อีก20ปีอยู่ได้90เพิ่งมรณภาพไปเมื่อสามปีแล้วนะเนี่ยไปที่ชอบแล้วไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลไม่ไปตายโรงพยาบาลถามพ่อไปโรงพยาบาลไหมไม่ไปแล้วตายนี่แหละนอนตายอยู่บ้านอาตมาไปเยี่ยมที่บ้านนอนพักอยู่ที่บ้านพออาตมากลับมาแกก็สิ้นคืนนั่นแหละไอ้เราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่อยากอยู่พอดีหมอก็นัดเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นป่วยด้วยแต่มาป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมองพูดไม่ชัดทำลายไล่ปากเบี้ยวหมอก็นัดหลังจากนั้นมาป่าห้าหมอแล้วร่างไม่ไปตัดใจมันไม่ไปไปมันก็ไม่หายมันไปเหมือนแบบไปแบบคนกลัวตายแต่ไปแล้วก็ต้องไปมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรมันไปโรงเรียนไปทุกวันนี่ก็ไปห้าหม้อก็ไปตลอดเขาจะมีใบนัดมาให้เลยวันที่เท่านั้นเดือนนี้ไปทิ้งเลยใบนัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปก็เลยไม่ไปเลยไม่ไปก็ปวดหัวดิเป็นความดันสูงคิดว่าเดี๋ยวมันคงแตกแล้วมั้งเส้นเลือดมันปวดหัวจะระเบิดก็เลยไม่ไปจะมาชั่นน้ำเช้าๆออกไปบิณฑบาตจะถือน้ำไปขวดหนึ่งชั้นน้ำความดันสูงหายไปเลยไม่ได้ชั้นยาทิ้งเลยยาไอ้ที่มีอยู่ก็ที่ห้องเลยไม่ได้ทิ้งยึดติดกระเป๋าอยู่คงหมดอายุไปแล้วล่ะสองสามปีแล้วนั่นแหละคนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเขาไม่หายก็กลับแต่ทุกวันนี้ต้องนู่นอายุยันตายยันห้ามกันกลับมันเนี่ยยันเอาไปจุงศพกลับเนี่ยเขาก็ทุกกลับมาให้เนี่ยถึงจะกลับกลับก็ไม่ได้เข้าบ้านใครก็จะให้เข้าละคนตายญาติร้องไห้แต่ไม่ให้เข้าบ้านธรรมดาร้องไห้ต้องพาเข้าบ้านที่สงสารคนตายคิดถึงคนตายต้องพาคนตายเข้าบ้านพาไปวัดเลยต้องเอาพาไปจุงอีกบางคนนะเคยเห็นกระจุงไหมเคยเห็นเอาพระไปจุงพี่ไหมทำไมก็ถึงต้องเอาพระไปจุงคนโบราณเนี่ยเขาฉลาดเอาพระไปจุงเพราะพระมีสิ้นไงจริงๆไม่ต้องพระก็ได้แต่คนเข้าใจผิดเข้าใจว่าพระต้องจุงคนตายจุงพี่จะได้ไปจะได้กลับจะได้มาจะพี่จะได้ตามพระมาพระก็กลัวพี่นะไม่ใช่ไม่กลัวตามมาวัดก็ยุ่งเลยเอาแต่ศพหมามเขาต้องเอาสิ้นไปจุงจุงคนตายคนตายต้องมีสิ้นเท่านั้นที่จะไปดีก็เลยเอาพระไปจุงนี่โยมที่ไม่จุงกันเองเพราะโยมไม่มั่นใจว่าตัวเองมีสิ้นหรือไม่มีบางวันก็มีบางวันก็ขาดจะจุงวันนี้เอาสิ้นก็ขาดซะแล้วไม่จุงไม่ได้เดี๋ยวพี่ไม่ตามก็กลัวพี่ดิคนไม่มีสิ้นจะกลัวพี่ก
กลัวไหมพี่ถ้าไม่มีสิ้นก็ต้องกลัวดิมาบวชเป็นพระก็ยังกลัวทั้งที่ตัวเองก็มีสิ้นเนี่ยก็ยังกลัวพี่นะพระบางทีก็อยู่ไม่ได้นะคนไม่ค่อยรู้ความจริงอาตมาเนี่ยบวชตอนอายุ20ปิดบวชมันบวชได้ไม่กี่วันเพื่อนมันตายผู้ชายบิดมอเตอร์ไซค์อกหักไปชอบผู้ยิ่งเขาเรียกโอ้โหสมัยก่อนนะพอสอดประมาณ125นะค่าสินสอด 40,000 นะ 40,000 ทอง4บาทนะตอนนั้นทองคำก็บาทละประมาณสักเท่าไหร่ 2,000 1,800 1,800 2,000 อะไรนี่เนี่ยเขาเรียก4บาทสินสอด 40,000 ข้าวเกวียนละ 2,000 กว่าบาท 2,000 1,800ข้าวเกวียนหนึ่งไอ้คนพ่อบอกว่าโอ้โหมันแพงพอบ้านผู้ยิ่งก็ไม่ใช่รวยอะไรเรียกตั้ง 40,000 ไม่เอาบอกลูกชายว่าแพงลูกชายก็อยากจะได้ไอ้พ่อก็เสียดายตังค์ก็จะต้องไปกู้เขาด้วยคนทำไมก่อนเขาบางบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีหรอกก็มีไร่มีนาแต่ก็ต้องไปกู้เขาก็เลยไม่เอาให้ลูกชายมันจะเอาก็ไม่เอาก็เสียใจพ่อไม่ให้พอผู้ยิ่งคนนี้ไม่ต้องเอาแล้วมันไม่รวยมันจนก็เลยขัดใจขัดใจลูกชายลูกชายก็น้อยใจกินเหล้าเมาก็ไปห้าผู้ยิ่งไปคุยอะไรไม่รู้ดึกดึกอาตมาประมาณสัก2 ทุ่มกว่ามั้งมันขับรถสมัยก่อนรถมันไม่ค่อยมีหรอกเตียงมอเตอร์ไซค์มันบิดดังเสียงกล้องในทุ่งนาไปอยู่ไหนก็ได้ยินหมดมันห้ายเสียงบึ้นห้ายไปเลยมีลมอยู่ข้างบ้านเขาไอ้คนข้างบ้านนั่นก็ฟังนะมันไม่ลุกสักทีธรรมดาถ้ามันลุกขึ้นมามันก็ต้องยกรถมากระทืบรถพลืดพลืดไม่ติดก็ต้องกระทืบอยู่ต้องนานแต่ทางบ้านเราได้ยินพ่อเนี่ยพ่อคนพ่อเนี่ยได้ยินลูกชายรถลูกชายอยู่ห่างประมาณกิโลกว่าได้ยินเสียงรถพอเสียงบึ้งให้มันตายพ่อบอกให้มันตายทีนี้ทางนี้ไอ้ข้างบ้านนั่นเขากินข้าวอยู่ก็ไปดูเอ้ยไม่ขึ้นสักทีก็เลยไปดูหัวแช่น้ำเลยหัวมันแช่อยู่ในน้ำตายอยู่ในคันคลองคลองก็ขุดใหม่เล็กๆเป็นคลองทรงน้ำเล็กๆตายอยู่นั่นน่ะเขาก็ไปบอกเจ้าของบ้านอะไรจะบอกพ่อมันนะขี่รถไปบอกลูกแกตายแล้วรถคว่ำตายแล้วโอ้โหคนพ่อเสื้อเสื้อไม่ใส่เลยนึกรักลูกไงพอลูกตายนี่ก็นึกรักลูกแต่จริงก็ที่ไม่ให้มีเมียก็รักลูกไงกลัวลูกลำบากไปได้คนไม่มีท่านนะสวดซ้ำวันอาตมาเข้าไปมาไปสวดกันมาไอ้คืนสุดท้ายต้องจับฉลากเลยนะพระที่ไปมาเล่าให้ฟังโหเม่นนั่งไม่ได้เลยนั่งเม่นกลบบ้านไปหมดทีนี้ไม่มีใครอยากไปพระมีพระ16องค์จับฉลากอาตมาดวงดีจับไม่โดนได้ใบดำเลยไม่ต้องไปพาเขาไป4องค์พอวันที่5แล้วก็พามาที่วัดไอ้วันที่สวดไป3คืนแล้วก็พามาวัดตอนบ่ายๆเข้ารถมาจอดโอ้โหจอดอยู่ข้างศาลาเข
ของไม่ต้องเข้าศาลาลงไปเลยมันเหม็นไปหมดเขาก็พากันไปที่เมนเอารถน่ะรถอีแท็กที่บรรทุกรถที่เขาไถนาเล็กๆที่เขายำเถือกยำเลนกันไปวนเมนขับรถวนเมนเชิงตะกอนเรียกเชิงตะกอนทำไมก่อนวนซ้ำรอบแล้วก็มีพระจุงด้วยนะพระจุงวนเมนแล้วก็ไปเผาโอ้โหตอนอาตมาเขาไปเผาก็ไปดูจำไม่ได้เลยหน้ามันกลมเป็นลูกฟุตบอลเลยดำปี้เลยดำยังทาซี่เลยมันเน่านะปากวงกลมนึกถึงปลาหมึกไอ้ที่กระพัดชานะมันเป็นกลมๆนะปากเมื่อนเลยจู้เลยน้ำเลือดฟ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 ดโอ้ยพอมืดนอนไม่หลับสิตกกลางคืนนอนไม่หลับเห็นแต่ไอ้นี่เลยเห็นแต่พี่นี่เลยมันติดตาเนี่ยกลัวพี่เลยเป็นพระกลัวพี่ทีนี้ไปอยู่ที่ไหนพระกลัวพี่ก็ต้องอยู่วัดนะเขาให้นอนรวมกันด้วยเขาให้นอนกุฏิใครกุฏิมันเราก็กลัวพี่แต่ก็แข็งใจนอนได้นอนอยู่ได้อยู่มาประมาณสักเดือนเข้าพรรษาแหละอยู่ในพรรษากำลังสวดมนต์สวดมนต์เช้ามืดนั่งกรรมฐานพอออกจากกรรมฐานกำลังแผ่เมตตารถมันมาจอดอยู่ที่ศาลาศาลาเป็นต้องชั้นมีใต้ทุ่นรถมาจอดหน้าบันไดท้องฟ้ากำลังยังไม่ทันสร้างยังไม่ทันไม่เห็นอะไรเห็นแต่คนมันเดินกันตะคุ่มตะคุ่มห้ามหัวห้ามท้ายเดินขึ้นศาลามาเฮ้ยต้องใส่ไข่ตายอีกแล้วมั้งพอเพิ่งจะเริ่มไห้กลัวหมายแกพอกราบพระเสร็จก็เดี๋ยวจะออกไปบิณฑบาตก็เลยไปดูเขาเอามาวางบนศาลาเอาผ้าคลุมไว้ไม่มีพระจุงมันหรอกเขามากันเองก็เลยไปเดินไปดูคนเป็นกับคนตายนี่คนนอนกับคนนั่งรูปร่างไม่เหมือนกันนะไปท่าหมอกใครนะเขาก็เปิดผ้าให้ดูเขาก็บอกชื่อด้วยนะเอาไปชะโงกดูเอ้ผู้หญิงคนนี้เมื่อก่อนเราไปชอบอยู่นี่ตอนเรายังไม่บวชเราไปชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แต่เราแอบชอบข้างล่างเขาไม่รู้เขาเรียกรักข้างล่างแอบรักชอบอ้าวตายถ้ามันเป็นอะไรตายเป็นไข้ทับฤดูสมัยก่อนคนจะตายมากฤดูทับไข้กับไข้ทับฤดูมันจะร้อนในก็เริ่มกลัวเลยแหละเห็นมันกลัวเลยกลัวทั้งกลางยังไม่ทันสว่างเริ่มกลัวเลยพอเย็นมาเขานิมนต์พระ16องค์เลยสวดเขาก็ไปสวดกันหมดเขาก็พระก็ไปสักกุฏิใครกุฏิมาเราก็ลงไปจะนอนหลับตาไม่ได้เลยหลับตาเห็นแต่ผู้หญิงคนเนี้ยลืมตายังเห็นอีกนอนก็เห็นนั่งก็เห็นเอาไงเลยเราพี่หลอกซะแล้วจริงเราหลอกตัวเองนะจิตมันวาดภาพไปอีตอนนั้นแอบชอบเขาตอนนี้กลัวเขาซะแล้วเลยกลัวพี่ผู้หญิงคนนี้เลยนอนไม่ได้นะเดินขึ้นศาลาลงศาลาอย่างนั้นมันมีบันไดขึ้นขึ้นลงอย่างนั้นพอกลัวก็ดิ้นขึ้นไปนั่งพองง่วงจัดเขาห้ามพระนอนปนกับโยมพองง่วงจัดก็เดินลงมาเข้าคงเลยก็พระองค์นึงต้องใส่จะนอนไม่หลับคงทำกรรมฐานมั้งกลัวพี่นอนไม่ได้เลยสวดซ้ำคืนพอวันเผากลัวหนักกว่าเดิมกลัวแบบนอนได้ทีนี้ไม่รู้จะไปไหนศาลาก็ไม่มีคนแล้วจึงปิดไฟมืดตึบพระไปตามกุฏิหมดมีแต่ศาลามืดๆศาลาก็ไปไม่ได้กุฏิเราก็มืดเปิดไฟก็นอนไม่หลับ
โอ้กลัวพี่กลัวจริงๆเนาะกลัวนอนไม่ได้เลยเลยตัดใจเรานี่ต้องใส่ต้องเข้าไปอยู่ทำในป่าแล้วมั้งเลยตัดใจเข้าห้องกรรมฐานเลยเข้าไปทางกลวงๆนั่นน่ะไปอยู่ในข้างมีต้นไม้ใหญ่ต้นประดู่ใหญ่มีกอไผ่มืดทีนี้มืดมองไม่เห็นอะไรอ่ะแล้วเมื่อก่อนไฟมันก็ไม่ค่อยมีไฟฟ้านะมันยังไม่ค่อยมีไม่มีไฟก็เลยไปอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยเข้าห้องเลยที่เข้ามันกลัวกลัวจนต้องเข้าห้องอยู่ข้างนอกไม่ได้มันฟุ้งซ่านใหญ่คิดมากใหญ่ไปพอไปเข้าห้องกรรมฐานมันก็ความกลัวก็ลดลงลดลงลดลงทีนี้ใครตายก็ไม่กลัวกลัวก็น้อยกลัวก็ทำใจได้เพราะเรามีสติแหละคนที่กลัวไม่มีสติจิตไปมุ่งอยู่ที่นู่นที่พี่นู่นจิตไม่ได้มุ่งที่ตัวเองถ้าดูตัวเองซะก็ไม่ต้องกลัวพอเราไปดูคนอื่นเราก็กลัวกลัวเข้าเหมือนกันแหละคนตายทุกวันนี้เขากลัวกันมีเมียก็กลัวเมียมีพ่อก็กลัวพ่อตายไปแล้วคนที่บ้านจะมาเขากลัวกลัวจนเวลาจะเอาศพพ่อโรงพยาบาลนี่ต้องบอกสับเปลือให้ทำให้ดีเอาข้าวสารเอาพริกเอาเกลือมาให้ทำพิธีบอกว่าอย่าให้กลับมานะบอกกับสัตว์เลยว่าอย่าให้พวกเขากลับมานะถ้าเป็นโยมถ้าโยมได้ยินโยมเสียใจมั้ยคนที่บ้านบอกอย่าให้กลับมานะที่ตอนอยู่ไม่อยากให้ไปที่ตอนตายบอกให้ไปที่ชอบอยู่ไม่ให้ไปไหนพอตายไม่ให้อยู่ไม่ทั้งที่บ้านกับบ้านเราพอตายแล้วก็ตัดขาดจากกันไปนี่ก็คือธรรมะเหมือนกันที่มันอยู่ที่บ้านเนี่ยคนเป็นก็กลัวคนตายไอ้คนตายก็อยากจะไปบ้านเพราะคนตายจิตมันไม่ได้ตายมันตายแต่ตัวอยู่มาประมาณสัก3 วันเขาเผาอะสวด3 วันก็เอาไปเผาเรียบร้อยแล้วนะให้ตะเปลือหวานพริกหวานเกลือกลางคืนมาดิให้พวกพระกลับมาห้ามเมียดิยิ่งกลัวยิ่งมาทีนี้มาก็มาเมียก็นอนไปฟันเห็นพวกมาเขาห่วงบ้านเลยคนแก่นะ70 กว่าเกือบ80ให้ลูกมาตามบอกว่าแม่เขาบอกว่าทำยังไงเมื่อคืนในพ่อมาที่บ้านเอาหมาก็ดีแล้วเขาคงหิวข้าวแล้วมั้งเอาห้าข้าวให้เขากินเอาข้าวนะใส่บิณฑโตใส่ขนมอะไรไปเอาไปถวายวัดเลยถวายทางบิณฑโตแล้วเดี๋ยวเขาได้กินเขาก็ไม่มาเขาว่าทำตามก็ไม่มาไปเกิดแล้วจิตมันคงผูกพันนั่นแหละคนเคยนอนด้วยกันก็ฟันไปเนี่ยก็คิดว่าเรื่องจริงมาหรือไปมาก็ไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่จิตเรามันก็เรียกฟันเนี่ยมันมีไล่ฟันไม่ใช่ว่ามีฟันแล้วตรงหมดเนี่ยกินมากฟันมากเรียกธาตุแปรปรวนกินมากฟันมากฟันกลางวันนะธาตุแปรปรวนจิตอาวรณ์ห่วงใหญ่กันเนี่ยจิตอาวรคิดถึงเขาอยู่เนี่ยมันก็มาฟันเก็บมาฟันตอนเราหลับคนฟันคือคนนอนไม่หลับคนนอนหลับจะไม่ฟันเพราะจิตมันไม่หลับจิตมันยังเที่ยวอยู่ยังฟันจิตอาวรฟันมีลางสังห้อนลางสังห้อนว่าจะตายว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงมันจะมีลางสังห้อนเทวดาเข้าฟันถ้าเทวดาเข้าฟันนี่แม่นเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเทวดามาบอกในเรื่องจริงแล้วตรงเป๊ะแม่จะมาป่วยจะตายแล้วป
่วยมา8 เดือนแกเคยเดินไม่ได้แกป่วยครั้งแรกอาตมาได้ครบ6 เดือนแกเดินไม่ได้อยู่นาน10 กว่าปีแล้วมาตอนอาตมาบวชแกเดินได้แกก็เลยมาบวชเป็นแม่ชีอยู่ส่งมาส่งข้าวตอนอาตมาเข้าห้องกรรมฐานที่ว่ากลัวพี่เนี่ยแม่คอยมาดูคอยห่วงเรารักเราห่วงเราแม่แกเดินได้เมื่อก่อนแกเดินไม่ได้ไม่เดินเดินไม่ได้มา10 กว่าปีแถวบ้านเขาเรียกพี่กินเขาบอกพี่กินไม่มีใครอยากผ่านบ้านเขากลัวพี่สมัยก่อนปอบมันเยอะคิดว่าปอบกินแล้วก็มาป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยอายุ78เดินไม่ได้อีก8 เดือนแต่แกเป็นคนมีสมาธิแต่ว่าอยู่กับลูกหลานสมาธิมันเสื่อมไอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นไอ้เอาไอ้นั่นเอาไอ้นี่ทำให้พ่อแม่สมาธิเสื่อมจากมีสมาธิเสื่อมไปเลยก็เลยต้องมาซ่อนกันใหม่ก็เอาเทปเอาอะไรมาให้เปิดให้ฟังอาตมาบอกบ้างเวลาเราไม่บอกแกลืมแกก็ไม่ได้ทำก็เลยเอาเทปมาเปิดให้ฟังแกก็ได้ทำสมาธิเกิดอีกมีเทวดามาบอกอาตมาว่าแม่ซ้ำคืนก็ตายแล้วบอกซ้ำคืนตายแล้วเขาบอกซ้ำคืนจริงๆอ่ะคืนที่ซ้ำอ่ะพอได้ซ้ำคืนพอเช้ามาอาตมาไปเอาแปลงฟันให้แปลงฟันแกก็เลยหลับตาก็เลยบอกแกว่าเนี่ยคืนเนี้ยในวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยแม่จะตายวันนี้นะกลัวไหมไม่กลัวแกรู้ตัวคนมีสมาธิทำสมาธิแกรู้ตัวว่าตายจะต้องทำยังไงไม่ไปโรงพยาบาลอยู่บ้านนั่นแหละอยู่ที่บ้านว่าจะตายเนี่ยแกก็เข้าสมาธิเลยนะเข้าฌานระลึกชาติได้ระลึกชาติให้ฟังแม่ที่เดินไม่ได้ไม่มีใครทำไม่มีพี่ที่ไหนทำหรอกแม่เคยตีม้าเป็นง่อยไว้ชาติที่แล้วชาตินี้แม่เลยต้องเป็นง่อยแกบอกแม่จะไปนึกถึงมันนึกถึงมันเดี๋ยวต้องไปเกิดเป็นม้าให้เขาตีแกทำฌานได้แกก็เลยเข้าฌานเลยจะตายตอน11 โมงกว่าๆป้อนข้าวแล้วคนจะตายธาตุไฟมันจะแตกกินข้าวป้อนข้าวเนี่ยแกอ้วกออกมาแกก็ย้อนข้าวออกมันนกแกเวลาป้อนข้าวเนี่ยป้อนไปก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ตักข้าวไว้พอแกกลืนแล้วแกก็นอนอ้าปากแล้วนึกถึงโอ้ยนกมันป้อนลูกมาแบบเนี่ยนกป้อนเหยื่อเหมือนกันเลยอ้าปากแล้วก็ป้อนเวลาเขาอิ่มเขาก็พอเขาก็ไม่อ้าปากก็พอนี่คนมีธรรมะมีสมาธิแกจะไปเกิดอีกพระสิยาเมตไตรแกบอกว่าแกจะไปเกิดในพระสิยาเมตไตรคือพระสิอานสมัยก่อนเขาเรียกพระสิอานแกอธิษฐานไว้เวลาแกทำบุญแกบอกแกไปขอเกิดให้ทันพระสิยาเมตไตรให้ทันพระสิอานคนโบราณนี่คือคนมีธรรมะได้เปรียบแต่มีทุกข์เท่ากันคนเรามีทุกข์เท่ากันผู้หญิงผู้ชายทุกข์เท่ากันเพราะมันมีร่างกายเหมือนกันป่วยไข้เหมือนกันเป็นหลังของโลกเหมือนกันทุกคนมีแต่โลกโลกของกายใจอยากให้เป็นโลกเราก็ต้องรักษาใจใจเท่านั้นที่จะรักษาได้ร่างกายรักษาไม่ได้หรอกรักษาไปก็อยู่ไปวันๆอยู่อาจจะไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ได้อย่าเชื่อว่าจะอยู่ไปนัดคนวันนั้นวันนี้เพ้อมันไม่ทันดวงอาทิตย์ขึ้นหรอกตายนั่นน่ะที่เราศาลาเมนนั้นก็มีนอนคอยอยู่นั่นน่ะตายไปแล้วหลดน้ำไปแล้วพระสวดคนวัดก็ได้เปรียบมานอนอยู่ใกล้ๆวัดตายก็ไม่ต้องไปไกลช่วยกันยกเขาสลาไปรดน้ำสวดสัก3 วันก็เผา
ไม่สวดเลยก็ได้ที่เขาสวดเนี่ยเขาอยากให้คนเป็นได้บุญเขาไม่ได้สวดพี่นะคนทั่วไปเขาเข้าใจว่าเขาสวดพี่กันจริงๆเขาสวดคนสวดคนฟังนะคนที่มานั่งนายงานศพนะไอ้คนมางานศพก็คุยกันจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กจ๊อกแก๊กคุยกันไม่เคยเจอกันพอมางานศพมาเจอกันก็คุยกันไม่รู้ว่าพระเขาสวดตัวเองหรอกคิดว่าเขาสวดศพถ้ารู้จะคุยไหมเฮ้ยนั่นพระสวดเหล่านี้วะไม่คุยสิถ้ารู้ว่าพระสวดเหล่าเราเข้าใจพี่คิดว่าพระสวดพี่สวดคนตายก็เลยคุยกันถ้ารู้ว่าสวดแล้วเราจะไปคุยทำไมพระจริงๆเขาเทศให้ฟังนะที่เขาสวดเมื่อหัวค่ำเห็นไหมกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคือเป็นบุญเป็นบาปไม่บุญไม่บาปคือกลางๆนี่เขาสวดคนเป็นไม่ได้สวดคนตายเข้ามาใช้งานสวดคนตายก็คงจะเอาตัวอย่างมาจากสมัยพุทธเจ้าเนี่ยล่างจากตรัสรู้แล้วเนี่ยประกาศศาสนาแล้วไปแสดงธรรมบนดาวดึงนั่นแหละที่มีเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีนั่นเองไปแสดงธรรมให้แม่ฟังคือเรียกพุทธมารดาคือแม่น่ะตายแล้วตะวันอนาคตน่ะไปจุติเทวดาเรียกจุติอยู่นู่นชั้นดุสิตสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าพระเจ้าต้องไปแสดงที่ดาวดึงเพราะเป็นที่เทวดาจะลงมาได้ทุกชั้นข้างบนจะลงมาได้มาฟังเนี่ยฟังธรรมะที่เขาสวดที่เรียกว่าสวดคนตายนี่เนี่ยเทวดาก็เลยมาฟังลงมาฟังแล้วสำเร็จมรรคผลกันมีดวงตาเห็นธรรมแต่พอกลางลังไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้บุญไม่พอก็ไม่ได้ขึ้นฉันจาตุมก็อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามวิมานที่ต้นไม้ก็ไม่ได้ไปที่ได้ไปมาฟังก็ต้องข้างบนอยู่บนดาวดึงได้ฟังธรรมมาพุทธเจ้าแสดงธรรมเขาไปฟังกันมาเทศให้แม่ฟังแต่แม่นั้นเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดุสิตคือที่ทื่อสิ้นแปดตายจิตสงบมีสมาธิจิตสงบเนี่ยก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตยังยอมจะตายมันเลยดาวดึงอีกนะไปดุสิตนู่นน่ะเพราะว่าถือพรหมจรรย์สวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนมากก็จะไปจากคนถือศีลหาหรือว่าระลึกถึงบุญก่อนตายกรรมนิมิตคตินิมิตที่มาปรากฏกับคนจะตายจะมีนิมิตให้เห็นเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบุญจิตมันก็จะผ่องใสนั่นแหละเป็นเทวดาก่อนตายเพราะเทวดามันต้องเป็นก่อนตายหลวงปู่สังวรบอกไม่ใช่ตายแล้วเป็นนะเทวดามันต้องเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยตอนนี้เราเป็นเทวดาจิตผ่องใสจิตเบิกบานนี่แหละเป็นเทวดาก่อนตายตายแล้วถึงแต่ไปเป็นถึงไปจุติเขาก็เลยเนี่ยพระเจ้าเลยแสดงธรรมให้พุทธมารดาฟังก็เทวดาที่อยู่บนนั้นก็ได้ฟังไปด้วยก็มีบุญได้ฟังคนก็เลยทุกวันนี้พอคนตายเขาก็เลยเอามาสวดให้กับคนตายเอาสี่องค์นิมนต์พระสี่องค์สวดที่วัดตั้งฐานสวดแปดองค์ตั้งกันตรงไหนสี่กับแปดตั้งตรงไหนหรือตั้งตรงที่สี่กับแปดนั่นที่บ้านสวดสี่องค์พระสี่องค์ถ้าเดินเข้าบ้านใครเขาไม่ให้เข้าบ้านหรอกนะห้าวลางลายมาเลยพวกเราห้าพระสี่องค์เป็นลางลายสี่องค์นั้นเป็นครบองค์ทรงเขาเรียกพระครบองค์ทรงเวลาถวายสังฆทานเขาให้ถวายตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปถึงจะได้สังฆทานสังฆทานคือไม่เฉพาะเจาะจงแต่องค์ใดองค์หนึ่งอย่างที่วัดที่เข้ามาถวายสังฆทานนะไม่เจาะจง
พียงแต่มาถวายอีกองค์หนึ่งที่มานั่งหลับแต่ว่าข้องถวายไปแล้วก็ไปใช้รวมกันเป็นข้องกลางทรงคือทรงใช้ได้ทุกองค์เนี่ยเป็นข้องกลางทรงแต่ถ้าถวายไปแล้วพระองค์เดียวแล้วก็ไปใช้องค์เดียวก็เรียกไม่เป็นสังฆทานสังฆทานคือเนี่ยที่วัดสังฆทานเนี่ยเป็นสังฆทานโยมมาก็อยู่กันได้หมดมีข้าวมาก็กินรวมกันพระตักแล้วก็โยมก็ตักถือศีล8ตักแล้วก็ศีล5ตักแล้วคนชาวบ้านก็มาตักนี่เรียกสังฆทานวัดสังฆทานนี้มีชื่ออย่างนี้มานานแล้วก่อนหลวงพ่อจะมาสร้างอีกนะไม่ใช่เพิ่งมีไม่ใช่เพิ่งตั้งมีมานานแล้วเอาเรียกวัดสังฆทานเป็นวัดที่ล้างแล้วก็ยากจนยากจนนะในวัดในเมืองนนท์เนี่ยสมัยก่อนในวัดสังฆทานน่ะจนที่สุดเลยจนแบบไม่มีกินน่ะนี่พวกเรามานี่รวยแล้วนะครูบาอาจารย์ทำรวยแล้วนะผู้ให้เป็นผู้รวยหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่สังวาลในเวลามีงานศพพระงานฟังลูกนิมิตมีงานน้ำท่วมไฟไหม้ก็จะไปให้ทานจะพาญาติโยมเนี่ยไปให้ทานบริจาคทานนำลูกศิษย์ไปก็เลยรวยใจรวยพอใจรวยคนก็มากันมันช่วยกันอยากจะให้อยากก็เป็นคนรวยงั้นแนะนำให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ทั้งวันนั้นบอกยิ่งกินเหนียวยิ่งจนผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่ให้ได้คือคนรวยใจมันรวยทรัพย์มีนิดหน่อยก็ให้แต่คนที่จนใจมันจนเงินในธนาคารเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็จังจนเพราะว่าใจมันจนใจจนแล้วเวลาตายมันก็เป็นคนจนจัดงานแล้วเหมือนคนรวยแต่พอตายไปแล้วมันเป็นคนจนเพราะใจมันจนมันก็พาไปเกิดที่จนๆไปเป็นลูกขอทานมีแน่ในอดีตก็มีสมัยพุทธเจ้าก็มีคนรวยตายแล้วเป็นคนจนเกิดใหม่เป็นคนจนเป็นขอทานไปแต่ตัวเองตัวเองก็มีทรัพย์ต้องเยอะไม่กินกลัวจะจนเพราะคนมันจนก็กินแบบคนจนไงกินอดๆอยากๆคนรวยเนี่ยนะไปซื้ออะไรก็ซื้อกล้วยก็ต้องไปซื้อเม่าไอ้ที่มันแบบถูกๆไอ้ลูกสวยๆก็ไม่กินนะกินลูกงอมๆก่อนกินลูกดำๆก่อนเปลือกดำๆมากินก่อนกินวันนี้ก่อนไอ้ลูกสวยไวกินพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้มาไอ้ลูกสวยก็กลายเป็นลูกดำกินเหมือนคนจนถ้าคนจนนะกินเหมือนคนรวยก็เห็นมั้ยกินต้องดีๆทั้งนั้นลูกไม่สวยไม่กินทิ้งเลยคนรวยทิ้งไม่ได้เสียดายคนจนทิ้งเลยกินทิ้งกินขว้างเลยนะคนที่ท่านายากจนแต่ทำตัวเหมือนคนรวยเพราะใจมันรวยไงถ้ายิ่งให้จะยิ่งรวยถ้ายิ่งขี้เหนียวยิ่งจนอยู่แล้วก็ยิ่งจนใหญ่พอทรัพย์นี่ไม่มีของใครมันเป็นของในโลกนี้ไม่มีใครเอาไปเราก็ฝากธนาคารนับแต่ตัวเลขมีเท่านั้นเท่านี้มีอยู่ร้อยกว่าล้านมีอยู่เก้าแสนนอนนับอยู่บ้านตกกลางคืนช็อกหัวใจขาดเลือดตายทรัพย์เป็นของใครอ่ะเราก็จนดิในธนาคารเดี๋ยวเขาต้องไปฟ้องเอามากันลูกหลานก็ไปทำแบ่งสมบัติต้องไปฟ้องศาลแบ่งสมบัติเป็นผู้จัดการมรดกไอ้คนตายเป็นคนจนไปเลยทรัพย์ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้เอาไปเลยแม้แต่เสื้อผ้าที่เขาใส่ให้ยังไม่ได้เอาไปบางคนเสื้อผ้ายังไม่ไว้บ้านเลยเอามาบริจาคมีโยมเอามาให้อาตมาเขาเอาผ้าไปทิ้งใส่ตู้บอกใส่ตู้ไว้เยอะเลยเสื้อผ้าแม่
บอกจะทำไงดีแม่เขาบอกให้เก็บไว้บอกเก็บไปทำไมให้มันทราบอยู่เลยบอกไม่รู้แม่เขาสั่งมาให้เอามามันยังดีๆทั้งนั้นบอกแพงๆทั้งนั้นบอกไปเอามานี่เดี๋ยวจะมาเอาไปเองเขาจะได้บุญไม่ใช่ไปเป็นแมงสาบในตู้เลยห่วงผ้าเขาไปเป็นแมงสาบอยู่ในตู้เกาะเสื้อผ้าอยู่นั่นเนี่ยเลยเอามาให้เนี่ยไปให้ฐานเนี่ยจะได้บุญเขาจะได้บุญไปเขาจะได้ไม่ห่วงมันไม่มีเสื้อผ้าเขาได้ไปเกิดซะถ้าเกิดเขาไปเฝ้าอยู่นั่นนี่แหละห่วงแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยสั่งลูกไม่ให้ใครด้วยบอกว่าถ้าให้จะผิดมันไม่ผิดหรอกถ้าให้นะเพ้อเขาโมทนาด้วยนะเพ้อเขาบอกเราไม่ได้ยินนะบอกเมื่อไรมันจะให้คนอื่นไปกูจะได้ไปเกิดสักทีไปใส่อยู่ในตู้เนี่ยลูกก็เลยเอามาให้แพงๆทั้งนั้นชุดราคาไล่พันรองเท้าดีๆทั้งนั้นแต่ถ้าจะไปให้ใครบอกเฮ้ยนี่จะคล้องคอตายก็ไม่เอาอีกไอ้คนนั้นนะกลัวอีกแต่ให้ก็บอกเนี่ยเขาคนรวยเขาใส่เขาบริจาคเขาใส่หุ้นเดียวซ่องหุ้นตามหุ้นเขาก็ไม่ใส่เขาห้อยไว้เขาเลยเอามาให้เพราะลูกรวยลูกก็มาให้พ่อแม่จนเสียดายแล้วก็ไม่ได้ไปสามสมบัติก็ไม่ได้อะไรไปผมก็โกงกันอีกนะพี่น้องกันเนี่ยเยอะนะผู้จัดการมรดกแล้วไม่แบ่งมรดกให้เขาเป็นผู้จัดการก็จัดการคนเดียวไม่แบ่งให้ใครอะโกงพี่น้องกันเองนั่นแหละเพราะอะไรความโลภความยึดติดนี่แหละยึดติดทรัพย์สมบัติบางคนก็เอาไปใช้ทางไม่ดีหมดบางคนก็รู้จักเอาไปทำบุญแผ่เมตตาแบ่งบุญให้พ่อแม่บางคนพ่อแม่ผ่าเข้าวัดลูกก็จะเป็นคนกตัญญูคนเข้าวัดจะกตัญญูรู้จักบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงมาคนทำสมาธิจะกตัญญูมันจะสงสารตัวเองคนพอทำสมาธิจะสงสารตัวเองดูจิตตัวเองแล้วสงสารตัวเองดูร่างกายดูจิตเนี่ยสงสารตัวเองก็จะสงสารผู้อื่นก็สงสารพ่อแม่เอ้ยพ่อแม่เราลำบากเนาะเลี้ยงเรามาเนี่ยเราจนแก่มาจนแก่ปันนี้แล้วเนี่ยมาไปไหนแล้วแม่ก็ยังห่วงก็จะเกิดความกตัญญูเพราะจิตที่เป็นเทวดาจะกตัญญูนะพอตายก็เป็นเทวดาคนกตัญญูจะเพื่อแพร่จะดูเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องมีก็แบ่งๆกันไปพระเจ้าบอกให้แบ่งกันไปทรัพย์นี่จะไปเก็บไว้คนเดียวเก็บแล้วตายก็ไม่ได้ใช้ลูกหลานก็เอาไปใช้เราก็ไม่ได้ใช้ประหยัดแทบตายกินอดยากๆบางคนเขาก็ไม่ประหยัดบางคนเขาก็ประหยัดคนฉลาดเขาก็ทำบุญมั่งกินมั่งแบ่งพี่น้องมั่งรู้ว่าทรัพย์นี้มันไม่ได้ของเราหรอกเอามาใช้ชั่วคราวเราก็เก็บไว้ให้ลูกหลานกับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ไม่ใช่ไปให้ไว้หมดตัวเองก็อดอยากๆลูกหลานมันก็ไปกินหมดแล้วพอตายมันก็จะทำบุญให้เรามันก็ทำวันเดียวนะซ้ำวันสมัยก่อนทำบุญ7วันเขาทำ7วัน50วัน100วันปีต้องปีก็ยังทำทุกวันทุกวันนี้นะตายแล้วสวด7วันเอาทำบุญ7วันทุกอย่างจ้างเขาหมดทุกอย่างเลยทำบุญ7วันพอวันที่7ทำบุญเสร็จอะไรเรียกว่าเผาได้7วันแล้วเผาทีนี้ไปทำอีกทีร้อยวันบางคนก็ทำ50วันแต่ทำแค่วันเดียวอีกที่ต่อๆมันไม่ได้ทำเลยก็ทำให้ครบร้อยวันในวันที่100อีกวันหนึ่งแล้วคนถ้ามันกินทุกวันก็อดแย่สิไปทำให้นานๆทำที100วันให้กินทีหนึ่งบางคน50วันกินทีพอล่างอย่างนั้นมันก็อดตลอดเลยไม่เคยทำให้เลยเพราะคนต้องกินนะตายก็ยังต้องกินบุญที่เรามาเนี่ยมาด้วยบุญเก่าเป็นคนเนี้ยญาติกันทั้งนั้นมีร่างกายมันก็เสื่อมเด็กก็ตายไปหมดเหลือแต่คนแก่เพ
ราะมันเสื่อมทุกวันทุกลมเข้าลมออกนั่งอยู่ในคืนเดียวนี่แกไม่รู้ตัวเลยนะเช้ามาเนี่ยส่องกระจกดูนี่งงเลยนะหน้าแก่กว่าเมื่อตอนหัวค่ำอีกนะจริงๆนะคนนี่แก้ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งข้านทั้งล่ายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเกิดมาก็เสื่อมเลยเสื่อมมาแต่เกิดเลยไม่เกิดไม่เสื่อมได้ไงคนตอนเกิดเนี่ยมันแก่แล้วนะคนสมัยก่อนเรียกเท้าทองแก่ทองแก่ทองแก่แล้วก็มาเกิดคนแก่มาเกิดเป็นเด็กคนเกิดมาเด็กเกิดมาเห็นไหมนั่งมันจะเหี้ยวเห็นไหมเหี้ยวมันคน80เลยมามันจะย่นเหี้ยวนั่งบางเหี้ยวอยู่มากินข้าวก็ตึงหน้าตึงตัวตึงกินตึงไปโตไปโตไปแก้ไปทำไมนี้เรียกตั้งขันคนเลยไม่รู้จักคนทองแก่เรียกแบบใหม่ทำไมทองแก่แก้ได้9เดือน8เดือน9เดือนมันแก่จัดมันก็ออกมันก็เป็นเด็กเป็นเด็กก็เด็กก็แก่มาเป็นคนหนุ่มคนเฒ่าเด็กก็หายไปเป็นคนหนุ่มคนเฒ่ากลายมาเป็นคนแก่เดี๋ยวก็จะห้ายอีกแหละห้ายลงไปแล้วก็เผาห้ายซาบซูนไปเหลือแต่กระดูกขี้เถ้าก็ไปลอยทะเลไปนี่คือร่างกายเราเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ในกายเรานี่เนี่ยพิจารณาร่างกายทุกวันอย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกพวกเข้าโคพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยที่มาทื่อสิ้นธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมทื่อสิ้นเจริญภาวนาเนี่ยเท่ากับคนเท่ากับเข้าโคไอ้ที่ไปไม่เข้าวัดไปเป็นวัวเป็นควายเป็นมดเป็นแมงเป็นแมงวันเป็นปลาเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยเท่ากับคนคนมันจะไปยังไงตายแล้วไปเป็นยังไงแต่คนที่จะขึ้นสวรรค์มีเท่ากับเข้าต้องเข้านี่ก็มีน้อยมาคนอยากไปสวรรค์มีน้อยหรือขี้เกียจนอนอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ลองทำดูเอาไปทำที่บ้านเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนแตกดับไปในที่สุดเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายเราเกิดมาก็เสื่อมเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดดับเกิดดับคนเกิดมาก็ตายก็คือดับแต่จิตมีเกิดกับดับจิตปรุงแต่งน่ะเกิดหยุดปรุงแต่งน่ะดับปรุงแต่งก่อนตายเงี้ยก็เรียกเกิดมันปรุงมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายหลวงปู่ท่านบอกมันเกิดตั้งแต่ยังไม่ตายเกิดตั้งแต่วิญญาณอยู่ในร่างมันนั่นน่ะมันเกิดแล้วมันห้าที่เกิดไงก็นึกสิปรุงแต่งสิปรุงแต่งคิดถึงคนโน้นห่วงบ้านเราตายมันจะอยู่กันยังไงลูกหลานใครจะดูลูกให้มันเราตายแล้วมันก็จะลำบากเนี่ยเรียกเกิดตายก็เกิดในบ้านเหมือนโตชัยพรามนะมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช้บอกลูกว่าเอ้ยที่จะกินนี่ต้องห้าวันนี้นะห้าวันนี้แล้วกินวันนี้ที่เลือกก็เก็บไอ้ที่เก็บแล้วยาวมากินฟังดินอย่างเดียวธนาคารไม่มีก็ฟังดินบอกลูกบอกล้านไว้ไม่ให้กินของเก่าให้ห้ากินใหม่แล้วก็เลือกเอาเก็บมีทรัพย์เป็นกฎโกรธทีนี้ไม่คิดว่าไม่ตายเพลิดเพลินอยู่กับการห้าเงินอยู่กับการทำงานห้าเงินคิดแต่เรื่องเงินคิดฟังวันนี้ได้ฟังดินเท่าไหร่ใส่ให้ฟังไว้เท่าไหร่พรุ่งนี้จะฟังอีกเท่าไหร่คิดอยู่แต่อย่างนั้น
คิดว่าไม่ตายลืมตายนะคนถ้าคิดอย่างนี้จะลืมตายคิดอนาคตนี่ลืมตายเลยก็วาดไปแหละทีนี้พอมันจะตายขึ้นมาจริงๆทำไงอ้าวพอใจมันจะขาดแล้ววิต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 ใจจะขาดแล้วเหมือนวิววิววิวจะขาดใจแล้วเราก็ลืมบอกลูกเนาะเราฟังสารสมบัติฟังไว้อยู่ในดินไม่ได้บอกมันว่าอยู่ที่ไหนแอบฟังคนเดียวโอ้ทำไงดีห่วงห่วงทรัพย์ข้างข้านปรุงแต่งนะข้างข้านมันเกิดขาดใจปึ๊บเลยมันเกิดตั้งยังไม่ตายเลยพอแรงห่วงพอตายแล้วมันก็เข้าท้องม้าที่บ้านตัวเองนั่นเองพอห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยก็เลยไปเป็นม้าเฝ้าทรัพย์โอ้ยเส้นรู้ที่ม้ามาจากคนลูกชายก็เลี้ยงลูกม้าไว้วันหนึ่งพุทธเจ้าไปบิณฑบาตลูกม้าเนี่ยมันเห่ามันเส้นรู้มันเห็นพุทธเจ้าเลยเห่าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าโตชัยพามปกติเราเคยเดินผ่านมาไม่เป็นคนไม่เห็นทักไม่เห็นทักเห็นทายเลยพอตายเป็นม้าแล้วมันถึงเห่าจะเห่าทำไมเห่าเพื่ออะไรโอ้ยม้ามันรู้เนี่ยมันมาจากคนพอพูดไงมันรู้เลยมันอายเลยนะมันเลิกเห่าด้วยนะไม่ต้องดุเลยมันอายคิดมากเลยเป็นม้าคิดมากเลยทีนี้ไอ้พอลูกชายมาจากข้างนอกเข้ามาบ้านธรรมดาม้ามันฉลาดล่าเริงก็เลยถามแม่บ้านถามคนรับใช้ถามว่าเฮ้ยลูกม้าเป็นไรทำไมมันง่อยเง่าอย่างนั้นมันป่วยหรือไงบอกไม่ป่วยหรอกวันนี้มีสมณะมาเนี่ยมาเรียกว่าโตชัยพราหมณ์ม้ามันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละลูกชายก็ห้าว่าพุทธเจ้ารู้ได้ไงว่าพ่อเอามาเป็นม้าก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั่นแหละพ่อเธอนั่นแหละตายมาเกิดเป็นลูกม้านี่แหละถ้าอยากรู้ว่าพิสูจน์ได้เดี๋ยวจับม้านี่อาบน้ำนะเอาข้าวเอาอาหารให้กินดีๆพ่อจะกินอะไรก็เอามาให้กินอาหารดีๆอย่าให้อดนะอาบน้ำอาบท่าเอาน้ำหอมน้ำแป้งอะไรมาประพรมไว้ให้หอมๆไว้ประเลาะไว้วันดีคืนดีกระซับไม่ไปกระซิบที่หูพ่อนะบอกพ่อสมบัติฟังไว้ที่ไหนถ้ามาไปคุยที่ไหนแล้วก็นั่นแหละขุดนั่นแหละสมบัติก็เลยทำมาพอทำอย่างนั้นแล้วมันก็พาไปคุยนี่คุยก็ขุดได้สามสมบัติก็เลยมาทำบุญนี่เนี่ยที่ว่าเกิดกระดับสังขารมันเกิดจากการปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วเกิดเป็นม้าเพราะว่าลืมสมบัติห่วงสมบัติก็เลยปรุงแต่งเป็นม้าไปเลยไปเฝ้าม้าเฝ้าสับเป็นม้าเฝ้าสับไปถ้าเป็นสมัยนี้ก็จบเลยใครจะรู้แล้วเอาแม่มาปล่อยวัดใครจะบอกไม่มีใครบอกได้เยอะเลยให้น้ามามาปล่อยวัดกันเอาคนที่บ้านมาปล่อยวัดหมดเลยพอตายปล่อยวัดเลยตอนเป็นคนไม่ให้ไปไหนเลยพอตายมาปล่อยที่วัดเลยที่วัดไม่ขาดมาปล่อยเลยนี่ก็เยอะอีกแล้วเพราะญาติกันทั้งนั้นพุทธเจ้าถึงไม่ให้เราเนี่ยไปทำร้ายอย่าไปว่าไปอะไรไปทำร้ายเขาคือญาติเราทั้งนั้นเนี่ยนั่งๆในญาติกันทั้งนั้นเนี่ยชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องกันมางนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกถ้าเราเลือกชาติใดจะร้องอ๋อนี่แกนี่ลูกฉันเองจริงๆนะสมาธิทำได้ทำให้สงบได้มีสมาธิก็จะรู้อะไรที่คนอื่นเขาไม่รู้จะเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นรู้ใจตัวเองแล้วก็เห็นใจตัวเองว่า
ใจเราคิดอะไรคิดยังไงคิดแล้วได้อะไรทำยังไงจะไม่ให้คิดพอไม่ให้คิดเราก็ต้องมาอยู่ที่ตัวเองร่างกายเราเป็นเหมือนบ้านที่อยู่อาศัยแต่ใจเราไม่เคยอยู่บ้านเลยวันอยู่แต่ข้างนอกอยู่กับลูกมั่งอยู่กับล้านอยู่ที่ทำงานไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปทั้งวันจิตไปอยู่คนอื่นหมดเลยใจเราเนี่ยไม่อยู่บ้านเลยนี่มาฝึกให้มันอยู่บ้านเวลาจะตายจิตได้อยู่บ้านมันได้ไม่ไปห่วงคนอื่นจิตมันเคยเที่ยวเราจะมานั่งมันไม่ได้จะให้จิตมันอยู่กับกายเลยไม่ได้ยากซึ่งมันเจริญสติประท่านที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงปู่สังวานหลวงพ่อสนองเนี่ยครูบาอาจารย์ที่วัดตั้งกระถางก็สอนเหมือนกันให้ดูกายเรานั่งอยู่ให้ใจอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ง่วงก็รู้ไม่ง่วงก็รู้ปวดเมื่อยก็รู้เห็นกายเรานั่งอยู่ดูกายดูเวทนาสุขทุกข์เฉยมันเกิดในใจเราเนี่ยเกิดดับเนี่ยสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับแป๊บเดียวดับเป็นทุกข์เกิดเดี๋ยวก็ดับอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมะดูจิตคิดนู่นคิดนี่จิตมันคิดน่ะเกิดไม่คิดน่ะดับดูการเกิดดับของจิตธรรมก็คือการเกิดดับเนี่ยตั้งอยู่ดับไปปวดมันก็ปวดเวทนามันปวดเราก็ดูจนมันดับมันต้องดับนั่งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับที่ไม่ดับเพราะเราไม่ได้ดูแล้วก็ทนไม่ไหวก็ไม่ดับเนี่ยที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยมันเกิดทั้งนั้นแล้วนะที่เดินไปเกิดทั้งนั้นเนี่ยที่เดินเนี่ยที่นั่นไปนู่นไปนี่เนี่ยเกิดถ้านั่งอยู่เฉยหลับตาเรียกดับเชื่อว่ามันดับคนไม่คิดเนี่ยมันดับที่มาทำวันนี้ที่มาอยู่กันเนี่ยพระที่มาบวชมาห้าความดับจะได้เป็นสุขนอนหูปัสโมสุขโคนดับจะแล้วเป็นสุขร่างกายเราดับแล้วสุขไหมสุขไปเผาก็สุขเผาจนไหม้เลือดแต่ขี้เถ้ายังไม่ร้อนเลยแต่ทำไมเวลามันนั่งอยู่นี่มันถึงปวดอ่ะพอร่างกายมันไม่ดับใจมันก็ยังไม่ดับเพราะใจมันยังยึดกายอยู่มันไม่ดับใจดับคือใจว่างจิตเป็นกลางว่างปวดก็เฉยปวดจนดับก็รู้เกิดก็รู้จิตเราถ้าดับเราก็เป็นสุขสิเป็นสุขไงก็จะนั่งไม่กระสับกระส่ายไม่ปวดไม่เมื่อยจิตมันไม่ทุกข์แล้วสุขมีเท่าเส้นผมมันบังภูเขานะมันบังทุกข์ไว้หมดเลยนะสุขนะสุขนี่มันมีเท่าเส้นผมทุกข์เท่าภูเขาไม่เห็นสุขนิดเดียวที่ขยับห้าสุขกันใช่ป่ะเนี่ยเดินไปเดินมาห้าความสุขกันนั่นแหละมันห้าไม่เจอมันเจอกับมันนั่งอีกเดินไปห้าข้างนอกห้าอะไรไม่เจอกลับมาอีกเดินไปเดินมานอนดีกว่าเราหลับซะแล้วเป็นสุขจริงๆเนี่ยธรรมะเนี่ยก็ต้องมาห้าที่ตัวเราครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้เราต้องทำเอาเองดับไม่ดับอยู่ที่เราคือมาฝึกการปล่อยวางนั่นแหละเราก็ไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับมันก็ยากนะถ้าเราไม่ฝึกมันทำไม่ได้เหมือนพระถูกเสือกินนะเสือมันกัดนะไปนั่งอยู่ในป่านะนั่งเจริญพระกรรมฐานในป่านะเสือมันมาคาบพระไปเลยช่วยด้วยเรียกให้พระช่วยไงนะอยู่ในปากเสื้อ
ช่วยด้วยช่วยผมด้วยอีกองค์บอกผมจะไปช่วยยังไงมันอยู่ในปากเสื้อท่านต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยตัวเองช่วยท่านได้หรอกท่านต้องช่วยตัวเอง ก็เลยนึกขึ้นมาได้ได้สติก็เลยช่วยตัวเองช่วยตัวเองก็ปล่อยวางนะร่างกายเราเวทนาอะไรมันก็ดับผมปล่อยวางก็ดับไม่ยึดติดไม่ปรุงแต่ง ดับก็เป็นพระอรหันต์ในปากเสื้อเลยอีตอนนั่งอยู่ไม่เป็นไปเป็นในปากเสื้อนู่นพอเสื้อกินถึงเป็นเรื่องหั่นปลาละหั่นในปากเสื้อก็ดับเวทนาดิอาตมาเคยเห็นการดับเวทนาเคยเห็นหลวงพ่อสนองกับแม่อาตมาเนี่ยแต่แม่อาตมาเวทนาน่าจะน้อยทางกายนะ เวทนาทางกายจะน้อยโรคเบียดเบียนน้อยแต่หลวงพ่อท่านมีโรคเบียดเบียนโรคไตโรคต้องฟอกเลือดต้องฟอกไตแต่ท่านไม่ฟอกก็เลยเป็นเวทนาจะเยอะเพราะร่างกายจนร้อนตัวนี้ร้อนแบบ40กว่าองศานะมือจับนี่ร้อนต้องคอยเอาน้ำเช็ดเวทนาก็เยอะเวลาท่านจะดับเนี่ยท่านก็ดับเวทนาด้วยการทำฌานฌานนี่ช่วยได้นะช่วยเวลาจะตายช่วยเวลาเวทนามันมากฝึกหลวงพ่อท่านฝึกหลวงพ่อท่านน้องนี่เป็นหนึ่งในยุคนี้เลยนะพาในยุคนี้อาตมาก็อ่านประวัติไล่ไม่เคยเห็นเมื่อนหลวงพ่อท่านน้องที่ว่าไม่นอนนะหลวงพ่อท่านน้องในเวทนาท่านเยอะก็จริงแต่ท่านฝึกมาดีเข้าห้องตั้งแต่พศ108เข้าในประชาแล้วท่านก็เลยไม่นอนทื่อไม่นอนคือค้นหาความจริงจากตัวเองว่าความจริงมันคืออะไรก็เลยไม่นอนในอยู่อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งแต่ท่านจะนั่งมากอิริยาบถนั่งมากนั่งเป็นคืนคืนไม่นอนไม่นอนนานท่านมาอยู่นี่ถ้านอนก็โปรดคนในเมืองไม่ได้คนในเมืองเขามันที่เจริญก็เลยต้องทำไม่นอนให้คนเห็นว่าคนไม่นอนก็ได้นะนั่งอยู่ได้นะทั้งคืนเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยหลวงพ่อท่านทำมาก่อนท่านนั่งมาก่อนอดนอนมาก่อนไม่นอนนี่ในยาบทสามมานอนจนนู้นทำไมจนแม่ท่านมรณะแม่ชีแมนมรณะเนี่ยแกต้องนอนกระดูกแตกนะอยู่เข้าธรรมีตอนนั้นอายุ25เบญจเพสตอนนั้นอาตมาก็ได้ประมาณสักหลวงพ่อ25อาตมาก็ได้ประมาณสัก7ขวบมั้งอาตมาเกิด05หลวงพ่อบวช07 20ท่านเกิดทั้ง487ท่านลมกระดูกแตกที่เข้าทำมีกระดูกลั่งกระแทกกระหินลื่นผูเข้าลั่งกระแทกหินกระดูกแตกกระดูกสั้นลั่งคอที่3ที่เขาบอกปวดอย่างกระดูกแตกท่านบอกโอ้โหกระดูกแตกมันปวดจริงๆนะถ้าไม่มีสมาธิไม่ได้นะทำไม่ได้เลยนะท่านไม่นอนเลยนะกระดูกมันแตกก็อยู่ในยาบทยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนั่งมากใช้สมาธิรักษาใช้ธรรมารักษาโดยไม่บอกใครเลยนะจะบอกกับแม่บอกกับพ่อก็กลัวเขาจะห่วงสมัยก่อนโรงพยาบาลอะไรมันก็ไม่มีอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้กระดูกแตกก็ผ่าร่างอย่างเดียวท่านไม่ไปท่านไม่บอกใครจนนี่20กว่าปีเนี่ยพอแม่ท่านมรณาแล้วเนี่ยถึงบอกนะบอกกับโยมพอบอกก็พาไปห้าหม้อเลยไปเอ็กซเรย์
หม้อก็จะผ่าบอกถ้าไม่ผ่าจะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าไม่ผ่าถ้าใช้ธรรมารักษา มีขันติความอดทนก็ท่านทนมาตั้ง20กว่าปีแล้วปวดทนมาจนปวดจนเป็นเรื่องปกติวันไหนถ้าไม่ปวดนะผิดปกติถ้าปวดนะคือปกติมาห้ายจนนี้พอซ่อ50กว่าเนี่ยไปเดินนี่ไหนเดินอินเดียเนี่ยท่านห้ายห้ายจากปวดร่างกระดูกแตกเลยห้ายปวดร่างก่อนท่านจะสิ้นท่านห้ายปวดร่างเลยกระดูกแตกท่านก็ทนนี่คือสมาธิอดทนฝึกไปแล้วนะจะเป็นคนอดทนอดกลั้นมีสติดีก็จะไม่พูดอะไรมากมายวุ่นวายอะไรมีเรื่องอะไรวุ่นวายก็จะไม่ค่อยไปยุ่งคนมีสติก็จะอยู่กับตัวเองดูตัวเองสงสารตัวเองก็สงสารผู้อื่นถ้าเราสงสารตัวเองเราก็จะเห็นคนอื่นก็เหมือนเราทุกข์เหมือนเราทุกข์เท่ากันใครมีธรรมะก็ทุกข์น้อยพอใจไม่ทุกข์ก็มันก็ทุกข์ก็น้อยถ้าใจมันทุกข์ทุกข์ก็เยอะจากน้อยก็เป็นเยอะบางคนเป็นนิดเดียวแหละเล็บหลุดเนี่ยมีดฟันเล็บหลุดเนี่ยทุกข์เยอะเลยไม่ทุกข์ธรรมดาต้องไปต่อให้มันติดอย่างเดิมอีกต่อมาก็ไม่ช่วยอีกงิ้วงักงอก็อายเขาอีกทุกข์ใหญ่เลยจากเราเคยนิ้วช่วยไม่ช่วยก็ไม่มีธรรมะก็ทุกข์ใหญ่นี่คนเราก็ต้องเอาไปใช้อยู่วัดกลับไปบ้านก็เอาไปด้วยธรรมะสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไว้มานั่งอยู่ที่วัดนานลานธรรมก็ทิ้งมันตรงนี้ทิ้งไว้ตามโคนไม้เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็กองไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอากลับไปต้องทำเพราะใครทำใครได้ไม่มีใครทำให้เราคนจะตายมันจะบอกทางให้ไปคนไม่เคยทำมันบอกเรามันไม่เข้าใจหรอกพุทโธพุทโธนะพุทโธไว้นะพุทโธแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือให้พุทโธไว้รู้ไว้ตื่นไว้ทำใจให้เบิกบานอย่าไปเศร้าหมองอย่าไปทุกข์ปล่อยวางทุกข์ด้วยการมาพุทโธพุทโธดูลมเข้าลมออกสิ่งพวกนี้แหละที่จะช่วยเราคือเป็นอาวุธที่เราจะต้องใช้ถากทางทางไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าเราไม่มีอาวุธเราไม่สามารถจะไปทำอะไรมือเป้าไปทำอะไรเดินทางไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวไปเลยต้องมีอาวุธก่อนจะเดินทางก็พุทโธเป็นดูลมเข้าลมออกเป็นมีสติระลึกรู้ตลอดไม่ขาดสติก็จะไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนประสาทคนเป็นโรคประสาทคือคนขาดสติสติไม่เต็มสติเสียก็คือไม่มีสติความรู้ไม่มีเราก็ต้องฝึกไปใช้ทุกคนคนจะตายต้องใช้โยมไม่เคยไปดูตามคนจะตายป่ะยิ่งโรงพยาบาลโหตายยากมาไปเยี่ยมคนจะตายตอนหลวงพ่อไปป่วยก็ให้มานิมนต์หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อก็ป่วยไปไม่ไหวเขาจะให้ไปเยี่ยมคนจะตายหลวงพ่อก็เลยให้อาตมาไปแทนไปดูคนจะตายทรมานลูกจะตายแม่ทรมานก็ลูกอีกลูกจะตายเลยลูกอย่าเพิ่งตายให้แม่ตายก่อนแม่80กว่าลูก50 52นะมั้งลูกกำลังวัยกำลังทำงานมีเงินมันนอนให้ออกซิเจนไม่รู้สึกตัวเลยแม่น่ะเสียใจก็ทั้งๆก็มีธรรมะอยู่วัดมาทำบุญที่วัดนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้นะไม่ได้เอาธรรมะมาใช้อยู่ในใจมันต้องเลี้ยงไว้ตลอดสิ่งพวกนี้ต้องพิจารณาตลอดถ้าไม่พิจารณาพอถึงวันนั้นมาเราทำอะไรไม่ถูกหรอกทำอะไรถูกจะตายขึ้นมาคนนู้นจะตายคนนี้จะตายเราก็ทุกคนเดียวลูกตายเนี่ยแม่พ่อแม่เนี่ยทุกมากพอแม่ตายลูกไม่ค่อยทุกเท่าไหร่
จำเป็นแก่แล้วทุกข์นิดๆหน่อยๆก็เสียใจว่าจะพลัดพรากจากกันก็ไม่มากไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลูกจะตายเนี่ยพ่อแม่ทุกข์มากที่เห็นลูกตายก่อนเนี่ยพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกเนี่ยตายก่อนอยากเห็นลูกเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีช่องครอบครัวดีพ่อแม่เนี่ยจะคิดอย่างนั้นถึงไม่อยากให้ลูกตายต้องเองตัวเองคิดว่าตัวเองจะต้องตายก่อนคือไม่ได้ปลงใจไว้ว่าคนเรามันตายได้ตลอดมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเกิดก่อนตายทีล่างเกิดทีล่างตายก่อนมันไม่แน่นอนมีวันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีมีวันนี้พรุ่งนี้มะรืนอาจจะไม่มีบางทีดวงอาทิตย์ก็ไม่ทันขึ้นก็จะตายคนเราตายได้ตลอดไม่หายใจก็ตายแล้วยากเย็นที่ไหนหยุดหายใจก็ตายแล้วแต่ทำยังไงตายแล้วมันจะให้ไปดีไปเกิดใหม่คนเรานี่มันเดินทางนะเนี่ยที่เรามาเราต้องปรุงแต่งมาแล้วเนี่ยปรุงแต่งจิตตั้งครรภ์ปรุงแต่งไปวัดเดี๋ยวไปถือศีลสัก3วันก็ถึงปรุงแต่งมาวัดมันนั่งอยู่นี้ต้องปรุงแต่งนะเราวันนี้อยู่ให้สว่างตั้งสัจจะเราต้องอยู่ยันเช้าไม่เช้าไม่ไปแล้วบางคนตั้งสัจจะไม่ลุกนะไม่ลุกจากนี้นั่งแล้วจะนู่นเลยลุกก็เช้านู่นเลยไม่ไปแล้วห้องนงห้องน้ำร้อนก็ไม่บอกนั่นทุกข์นะจิตมันทุกข์จิตมันร้อนกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกไม่บอกมันก็อยู่ได้แต่จิตถ้าไม่บอกอยู่ไม่ได้นะมันจะบอกร้อนมันจะบอกนี่กระซิบเลยร้อน แต่บอกไม่ถึงนะไม่บอกทุกข์แค่กายจิตนะมันร้อนไปบอกกายมันจะหายที่ไหนอะหายมันไม่หายก็จิตมันร้อนกายมันร้อนที่ไหนอะลองดูให้ดีว่าอะไรมันร้อนจิตมันร้อนนี่บอกว่าโดนตะพิ้วพอพิ้วมันเริ่มดูเหมือนจะเย็นมันก็จะใจมันก็เย็นใจมันเย็นมันเหมือนโดนลมแต่จริงมันโดนที่กายจิตมันร้อนพอเห็นกายเย็นใจมันเลยเย็นทุกอย่างที่จิตหมดเกิดแก่เจ็บตายมีลูกมีครอบครัวเนี่ยจิตทางนั้นจิตไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนอกจากว่ามันเจ็บใจอยู่ที่กายใครมาทำอกหักอักอกเขาเนี่ยถูกหกถูกพวกหักอกเนี่ยเจ็บใจนั่นใจป่วยทีนี้ป่วยนะป่วยทีนี้รักษาผิดทำไงดีผูกคอตายมันเลยจิตตายที่ไหนไปผูกคอตัวเองก็ตายกายมันตายไปมันเหมือนบ้านพังจุดไฟเผาบ้านนะอายุคองกระโดดออกจากบ้านอ้าวไปเกิดใหม่แกก็ทุกข์ไม่ดับเกิดใหม่มันก็ทุกข์อีกก็เหมือนเจ้าคองโดดออกจากบ้านไปไฟไหม้บ้านน่ะตัวเองก็ไปหาบ้านใหม่เดียวบ้านใหม่เดียวไฟก็ไหม้อีกเพราะไม่รู้ไงว่าตกลงเราเป็นอะไรมันทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจหรือทุกข์ที่กายทีนี้ที่เรามาเนี่ยมาหาทางดับทุกข์อยู่บ้านมันดับไม่ลงไอ้คนนั้นจะเอาไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะเอาไอ้นั่นทุกข์มันเลยดับไม่ลงปัญหามันเยอะเลยต้องมาวัดมาหาที่ดับทุกข์มาเรียนตำราดับทุกข์ของพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่เอามาซ่อนให้เรานะรู้จักดับทุกข์ว่าทุกข์มันดับที่ใจนะไม่ใช่ดับที่กายอย่าไปฆ่าตัวตายเพราะใจมันไม่ตายมันคนละคนเพราะเราเนี่ยถูกมันสั่งทุกอย่างเลยกินข้าวมันยังสั่งนะกินข้าวเนี่ยจริงๆเนี่ยเวลาเราหิ้วข้าวเนี่ยจิตมันหิ้วนะกายเนี่ยมันก็พอทนจิตน่ะทนไม่ได้สมมติเราหิ้วข้าวกลางคืนเนี่ยพอมาวัดแล้วถือศีล8เนี่ยจิตบอกเอ้ยเรามีศีลกินข้าวไม่ได้มันอิ่มเลยนะไม่หิ้วหรอกพอจิตมันอิ่มพอจิตอิ่มก็ไม่หิวมันก็เหมือนอิ่มอกอิ่มใจจิตมันอิ่มมันอิ่มบุญมันก็เลยอิ่มข้าวก็ไม่หิวแต่ถ้าอยู่บ้านน่ะมันได้ถือสิ้นวะดึกๆเนี่ยยังไปมันมีตลาดโตลุงไปกินก็ต้มไปมันจะบอกไปกินก็ต้มไป
ไปไปก็ไปมันก็ให้กายพาไปแต่จิตเนี่ยมันสร้างให้ไปแล้วจิตมันก็สร้างกินอีกนะไม่ใช่ว่ากายไปสร้างกินนะจิตมันเป็นคนสร้างมาให้กายพูดพูดดิบอกเขาเลยเอาข้าวต้มเอาหมูทอดจิตเนี่ยมันบังคับให้กายเนี่ยพูดเพราะมันเป็นขี้ข้าถ้าพูดอย่างนี้นะโยมไม่เข้าใจโยมเคยเห็นเขาส่งมาเคยเห็นเจ้าพ่อเขาส่งมาไอ้ที่เขาส่งเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อเป็นอะไรเป็นพญานาคอะไรอะไรที่เข้ากันนะนั่นน่ะจิตนั่นน่ะมันมาจากคนทั้งนั้นมันเมื่อก่อนมันอยู่ในร่างคนมันร่างมันตายไปแล้วมันหิวเหล้ามันก็มาเข้าคนขอกินเหล้าเป็นเจ้าพ่อถ้ามาเป็นพี่ธรรมดาเขาไม่ให้กินต้องบอกกูเจ้าพ่อนะพวกมึงเอาเหล้ามาเอาหัวหมูมาเอาไก่มานี่มันเป็นอาศัยเขากินอาศัยปากคนกินตัวเองไม่มีแล้วร่างกายตายไปแล้วเหลือแต่จิตอยากกินเหล้าอยากกินอยากสูบยาเคยเห็นไหมพี่มันก็ยากนะไม่ยากแต่ร่างไม่มีมันไม่รู้ทำยังไงก็ต้องมาเข้าสิ่งคนพอเข้าก็มาแฝงคนไอ้คนนั้นมันก็มีจิตของมันอยู่แล้วจิตก็มีอยู่แล้วเราไปแทรกอีกจิตนึงเขาซึ่งได้บอกว่าคนเวลาพี่เข้าเนี่ยมันจะกึ่งรู้กึ่งไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ห้าวว่าเขาแกล้งห้าวว่าแกล้งห้าวว่าคนเนี่ยหลอกลวงเข้าส่งหลอกลวงแต่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นมันเรื่องจริงนะคนเข้าส่งพี่เนี่ยมันเข้ามาแฝงร่างกายอีกคนหนึ่งคือเอาจิตมาแทรกกับจิตอีกคนหนึ่งอยู่ในกายเดียวกันพอกินเหล้าไปกินบ่อยๆไอ้จิตนี้มันอิ่มนะไอ้พี่ที่มาใส่ล้างเขากินเนี่ยจิตมันสะใจนะคือมันอิ่มใจของมันแล้วเออเราได้กินเหล้าแล้วสูบยาแล้วพอน้ำใจมันก็ออกจากคนไปไอ้คนที่นี่ที่มันอยู่นั้นไอ้จิตเดิมมันอยู่ด้วยจิตมันก็เมาทีนี้ไอ้คนเดิมเมาไอ้คนส่งนะไอ้พี่ที่ออกไปแล้วมันก็ให้เมามันจิตไม่ได้เมาจิตไม่ได้กินคือให้มันอิ่มใจในใจความยากของมันร่างกายไอ้คนที่เป็นคนทรงนี่เมาหัวฟุบไปกับเสื้อเลยเคยเห็นปะเยอะนะสมัยนี้มันเริ่มน้อยลงมันมีไฟฟ้ายุคอินเทอร์เน็ตนะพี่พวกนี้มันเลยน้อยสมัยก่อนเยอะเลยสุพรรณนี่ดงเลยนะดงเจ้าพ่อเลยนะข่าวส่งเยอะทั่วไปเลยไปไหนก็มีทุกหมู่บ้านคนส่งเนี่ยพี่เขาส่งเนี่ยเรื่องจริงพ่อแม่แต่มาก็เคยทื่อสิ้นเนี่ยพี่กับเขาน่ะเอออยู่กับบ้านเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับตัวเนี่ยอยู่กับลูกกับหลานห่วงคนนู้นคนนี้เนี่ยจิตมันวาวุ่นจากมีสมาธิก็เสื่อมพี่กับเขาจะพ่อกับเขาจะเอาเป็นคนส่งพอคนส่งต้องกินเหล้าแกก็ไม่เป็นจะพ่อก็เลยบอกกูหักข้ามาให้มันเดินถึงมาระลึกชาติได้ไม่มีใครทำแกบอกแม่ตีมาเป็นง้อยไว้แม่ถึงเดินไม่ได้เดี๋ยวพ่อบอกกูหักข้ามาให้มันเดินคนก็เชื่อดิก็เดินไม่ได้พี่บอกว่าเจ้าพ่อบอกว่าเขาทำไม่ให้เดินแต่ไม่ใช่หรอกกรรมมันทำให้เดินก็เรียกพี่ซ้ำดำพลอยที่เขาบอกนะพี่ก็ส้มลงนะพอเห็นเดินไม่ได้กูก็ไปอ้างเลยจะเอามึงเนี่ยแหละกูอยากกินเหล้ากินยากูเอามึงนี่แหละมึงเชื่ออยู่แล้วเพราะกูบอกมึงกูหักข้ามึงเดินไม่ได้โยมไปเอามาพึ่งเอามาพาดเขาบอกเนี่ยกูทำมึงเดินไม่ได้โยมเชื่อป่ะเชื่อเด็กก็เดินไม่ได้อะแล้วทำให้เดินได้ไหมไม่ได้แต่เวลาเข้าเขาเดินได้นะลุกเลิกอะไรนั่งเนี่ยอยู่ได้แม่ตะมาจริงๆนั่งไม่ได้เวลาพี่ไม่เข้านะพอเขานั่งกินข้าวเนี่ยนั่งแป๊บนึงเขาจะนอนเขาจะเวียนหัวคือกรรมมันบีบให้นั่งได้แป๊บเดียวที่ทำมาเป็นง่อยไปนะแกก็นั่งเนี่ยแกจะเวียนหัวแกต้องนอนกินข้าวไม่ทันอิ่มก็ต้องนอนฟุบไปก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมากินใหม่ถ้าเป็นแล้วไม่ไหวเวียนหัวเวลาเจ้าพ่อเข้ามานั่งอยู่ได้นะนั่งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้วิญญาณพี่มันเจ้าพ่อมันซิ่งเข้ามาซิ่งก็นั่งได้พูดได้ทำได้ทุกอย่างพอเจ้าพ่อไปก็ไม่ไหวตั้งอกหัวมันค่อยขึ้นก็เลยเชื่อของเลยเชื่อโอ้ต้องใช่เจ้าพ่อมันทำจริงๆแต่จริงเปล่ามันคอนโทรล
คือร่างกายเราเนี่ยเหมือนรถถ้าไม่มีคนขับมันไปเองไม่ได้ก็เลยต้องมีคนขับนั่งหักพวงมาลัยนี่ร่างกายเราเหมือนกันพี่มันเข้าซิ่งมันก็เป็นคนสั่งทำไอ้นู่นทำไอ้นี่คนก็เชื่อดิโอ้พี่มันสั่งได้ก็มันบอกเป็นเจ้าพ่อก็ทำได้หมดคนก็เลยบูชาเจ้าพ่อกันทุกวันก็มีน้อยแล้วทำไมก่อนเยอะทำไมนี่มีน้อยคนก็ไม่ค่อยทำคนไม่ค่อยเชื่อยุคอินเทอร์เน็ตยุคไฟฟ้ายุค 4G คนก็เลยไม่ค่อยเชื่อมันก็เลยค่อยๆเสื่อมพอไม่เชื่อมันก็เสื่อมไปเรื่อยคนก็ไม่ค่อยศรัทธาคนก็ไม่มีเวลาจะมาคิดเรื่องพวกนี้แต่จริงๆมันมีพ่อจะมาเคยถามหลวงปู่สังวานมันคนข้างบ้านมันโดนพี่ปอบกินนะพี่ปอบมันกินไม่รู้กินไม่กินแล้วพี่มันบอกอย่างนั้นบอกมันนะมันเข้ามาทีนี้อยู่ๆมาพาเพิ่มไม่นุ่งมันร้อนลุ่มไปหมดผู้หญิงนะนอนก็คนแม่ก็เอาผ้าทุ่งให้นุ่งมันก็ทีบออกหมดเอาแล้วผ้าปิดคอยนั่งเฝ้าไอ้ก็นอนแก้ผ้านะผู้หญิงไอ้ก็เพ้อนู่นเพ้อนี่นะแต่ไม่รู้ว่ามันเพ้อเพราะอะไรอยากกินไก่บอกกับแม่เขานอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านอยากกินไก่ไอ้แม่ก็สงสัยเรื่องพี่อยู่แล้วก็พูดเลยไก่ดิบไก่สุกไอ้ลูกก็พูดไก่ดิบอ้าวอย่างนั้นก็พี่กินดิเสร็จเลยปลอบเชื่อเรื่องปลอบมันปลอบกินดิไปให้เจ้าให้เขาดูเขาบอกปลอบมันกินนี่ทำไมพี่ปลอบก็5ที่ไล่ดิ5คนมาไล่พี่เขาไป5คนมาไล่เท่าไหร่ก็ไม่ออกก็ยังเหมือนเดิมก็เลยพาไปวัดไปให้พระไล่มั่งดูสิพระทำยังไงพระก็ไล่ดิทีนี้ไปบนศาลาวัดพระก็ไล่ด้วยไม้เหลี่ยวดิไม้บอกว่าเสกไงไม้เสกคาถาอาคมเป็นพระตีพี่เฟ็บเฟ็บเฟ็บเคลียร์ให้พี่ออกพี่ออกไม่ออกมีไม่มีไม่รู้แต่พี่ไม่ออกก็วิ่งอยู่บนศาลาอยู่งั้นแหละไอ้เราก็รู้แต่เราไม่รู้จะช่วยยังไงอยู่มาตายนี่ผู้หญิงคนนี้ก็ตายทีนี้อาตมาก็เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าพี่เลยไปถามหลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อพี่ปอบมันมีมะมีเอ้าคนที่บ้านน่ะเพราะว่าพี่กินตายไปแล้วทำไงโหหลวงปู่สว่างเลยเล่าเรื่องพี่ให้ฟังโอ้ยไปดูดิไอ้พี่มันไอ้คนที่พี่เขาตามันแฉะหรือเปล่าทำมันเป็นไรก็ถ้าตาแช่แล้วก็หม้อเวทเขาไล่ไปหม้อเวทคือพี่ชายหลวงปู่สังวานเป็นหม้อพี่หม้อไล่พี่หม้อปลุกพี่ไล่พี่นี่วันหนึ่งพี่มันเข้าผู้หญิงให้หม้อเวทไปวัดไปไล่หม้อเวทก็ไล่จนคาถาเนี่ยหมดแล้วไล่เท่าไหร่ก็ไม่ออกเอาไม้ตีก็แล้วเอาไม้เสกไหว้เคียนก็แล้วไม่ออกจนปัญญาเลยหม้อเวทพี่ชายหลวงปู่สังวาน เดินเข้าไปในครัวออกมาเดินทำปากมุบมิบมุบมิบพลพรวดก็ไปที่หน้าพี่ไอ้หน้าคนที่พี่เขาพี่ร้องไหว้พี่ออกโอ้คนเขาก็เชื่อเลยหม้อเวทไล่พี่ออกทีนี้พี่ที่อยู่ไอ้ข้าวคนเนี้ยถ้าไปข้าวไข่ตามันจะแฉะพอหม้อเวทก็พ่นตาเข้าไปในครัวไปเอาพริกใส่ปากมาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวพ่นใส่ตาไอ้คนพี่เขาแสบตาพี่เขาพี่ออกเลยเลยถามอาตมา
ตามันแฉะเปล่าบอกไม่ดูที่ผมเห็นมันไม่แฉะหรอกถ้าแฉะแล้วมันหม้อเวทมันไล่ไปพี่ตัวนั้นแสดงว่าพี่อยู่ยืนก็เลยหลวงปู่สว่างก็เลยให้เอาทรายกับข้าวสารปนกันเคล้าแล้วก็ให้คนเอามาว่านที่บ้านตมากันไม่ให้พี่มันเขาท่านบอกพี่มีจริงพี่พวกนี้มันมาจากที่เขาเลี้ยงท่านบอกเลี้ยงแล้วไม่ให้ข้าวมันกินสมัยก่อนคนสุพรรณจะเลี้ยงพี่เคยเห็นเขาไว้พี่ไหมไอ้ที่เขาไว้พี่นะที่เขาเอาไก่เอาเหล้าเอาเขาพวกหมูอย่างที่เขาไว้เจ้ากันทุกวันนั่นนะเขาเรียกไว้พี่แล้วทีนี้เขาก็ต้องเอาข้าวให้กินทุกวันพี่ต้องกินข้าวทุกวันเขาจะเอาข้าวเนี่ยไปไว้ใส่ถาดรวมไปไว้ทุกวันเอาข้าวไปแบบถวายพระพุทธนะแต่ไปไว้พี่ที่ในบ้านเขาในห้องนะทำไมก่อนเขาเลี้ยงพี่เขาจะไว้ข้างบนมันจะมีเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นแบบแท่นแผ่นหิ้งเป็นแท่นพระนะเอาไปวางข้างบนไหว้พี่ไหว้ทุกวันไหว้หนักขึ้นมาทำไม่ไหว้พอไอ้คนไหว้มันตายรุ่นลูกไม่ไหว้พี่มันก็ถูกไม่ไหว้ทีนี้พี่มันก็หิ้วเจ้าห้ากินก็ไปข้าวคนเขาบอกอย่างนั้นพี่มันก็จะมีอนุภาพพอคนไปช่วยกันให้กินมันก็เลยมีเลี้ยวมีแรงมันก็เรียกไปเขาอายุยืนมันเป็นพี่เลร้อนในพี่ที่ไม่มีร่างหมายถึงว่าร่างมันตายแล้วแต่ว่ามันเป็นสัมภเวสีคือพี่เลร้อนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ใต้อาศัยนะคือบุญไม่มีบาปก็ไม่มาก็เลยไปนรกก็ไม่ไปสวรรค์ก็ไม่ไปไปเกิดอะไรก็ไม่ไปไม่ไปเกิดเลยมีแต่จิตล่องลอยอยู่เขาเรียกพี่เลร้อนอันนี้แหละที่มาเข้าคนแล้วมาให้เข้าไวให้คนเขาเส้นเขาไหว้เอาข้าวนะให้กินตามซ่านที่เขาไหว้กันนะตามต่างจังหวัดได้เยอะเขาทำกันแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ทำอย่างนั้นถ้าไปทำแล้วมันเป็นบริวารเข้าครูบาอาจารย์บอกอย่าไปทำทำแล้วมันเป็นบริวารเข้าหมายถึงเราจะต้องเป็นทายาทคอยไหว้เข้าไปเรื่อยเดี๋ยวเราตายลูกก็ต้องไหว้ไม่ไหว้พอเป็นนู่นเป็นนี่ห้าวว่าพี่ทำเดียวเขาเรียกพอป่วยบ่อยๆก็ห้าวว่าพี่ทำพี่มันก็รู้ว่าเราเชื่อมันก็บอกให้ทำโน่นทำนี่โอ้ยมึงต้องสร้างซ่านดิทำซ่านต้องไหว้ทุกเดือน6คำ9คำต้องไหว้ดิทุพันเขาไหว้กันมีโอ้ทำไมก่อนมีละครโค่นนั่งเวลาไหว้ซ่านเดือน6ขึ้น6คำขึ้น9คำเนี่ยเขาจะไหว้ซ่านนี่คือไหว้พี่ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปไหว้พุทธเจ้าบอกอย่าไปไหว้พี่ไหว้พระนะไหว้พุทธเจ้าไหว้พระไหว้พ่อแม่นั่นทีนี้คนกตัญญูเขาก็เลยไหว้เวลาตุ๊ดจีนศาสตร์จีนก็จะไหว้เจ้าไหว้พ่อไหว้แม่เชียงเมงอะไรไปไหว้ลุ่มศพนู่นน่ะเขาไปไหว้กันเขาเชื่อว่าคนตายยังกินอยู่แต่จริงมันกินแต่มันไม่ได้กินพวกนี้ที่เอาไปวางก็หมดกินหมดเอาขนมไปวางก็หมดก็มากินก็เหมือนให้ทานไปในตัวเลยก็ทำทานไปในตัวแหละแบบไม่ได้ตั้งใจทานนี้ไม่ตั้งใจล่ะเราได้ก็มันไม่ตั้งใจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจจะได้แบบตั้งใจเหมือนอย่างเศรษฐีก็หมดงามเห็นมาเศรษฐีมันขี้เหนียวไม่ทำบุญไม่ให้ทานไม่ให้ใครงั้นนะวันหนึ่งก็กินมะพร้าวเอามะพร้าวแก้มากินก็เคี้ยวกรอบ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 กลืนแต่น้ำกากกลืนไม่ได้ก็เลยพ่นทิ้งเคี้ยวเคี้ยวกลืนน้ำกากพ่นทิ้งทีนี้มดมันก็มากินมดงามมันเห็นกากมะพร้าวมันก็มากินมายกฟุ้งมากินเลยเศรษฐีมันก็ดูมดมันมากินเนาะช่างมันเราทิ้งแล้วดีมันคาบไปจะได้ไม่สกปรกมันได้คาบลงรูไปแต่ไม่ต้องกวาดหมดก็ค้นเขารูหมด
แต่ที่ขี้เหนียวไม่ทำบุญไม่ให้ทานก็ตายตายนี่มาเกิดใหม่ในเศรษฐีเนี่ยมาเกิดในศาสนาเนี่ยแหละมาบวชพระเศรษฐีมาบวชพระไปบิณฑบาตไปบินที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีใครใส่บาตรบินไป3วันกลับมาวัดเหมือนเดิมที่วัดเขาจะมีถ้าบินองค์ไหนบินอาหารชั้นแล้วเขาจะไม่มาชั้นที่วัดสมัยพุทธเจ้าจะชั้นที่นู่นเลยตำในป่าตำข้างล้มไม้เลยชั้นเสร็จแล้วก็ล้างบาตรแล้วก็บินต่อเอามาไว้ที่วัดมาเลี้ยงพระที่ไม่มีลาภที่5บินไม่ได้เพราะพระเยอะคือพวกนี้ต้องมีบุญน่ะไอ้ที่บิณฑบาตได้กินนี่เราเคยทำไว้ด้วยนะครูบาอาจารย์ทำไว้ด้วยนะอย่างวัดตั้งอาทานครูบาอาจารย์นั้นทำไว้ให้นะก็เลยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทีนี้เศรษฐีมาเกิดเป็นพระบิณฑบาตก็ไม่ได้ข่าวก็กลับไปที่วัดไปชั่นที่ห้อชั่นมีห้อชั่นเหมือนอย่างวัดตั้งอาทานเนี่ยก็จะมารวมเงี้ยเราไม่มีอาหารเราก็ไปตักเอาพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระองค์เนี้ยเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีไม่ทำบุญเลยบิณฑบาตไม่ได้ข้าวเลยก็เลยบอกว่าภิกษุพรุ่งนี้นะสว่างมานู้นเดินไปทิศเหนือนู้นญาติท่านอยู่ทางเหนือนู้นเช้ามาก็บินไปทางเหนือเดินขึ้นเหนือไปเจอญาติมาเห็นพระบินมาเดินบิณฑบาตมาเห็นแล้วศรัทธามันก็นิมนต์พระคุณเจ้านิมนต์ครับนิมนต์ครับเดี๋ยวผมจะทำอาหารเลี้ยงนิมนต์ขึ้นบ้านก่อนครับนั่งคอยเดี๋ยวผมทำกับข้าวทำอาหารเลี้ยงคนอินเดียก็ทำจะปาตีทำแบบคล้ายๆโรตีแต่เป็นจะปาตีแบบนมเบื้องนมเบื้องไอ้แบบทำไม่เหมือนนมอะไรไส้ไหมที่เขาห่อไส้ไหมนั่นแหละเป็นแผ่นๆมันก็ขึ้นไปทำมันจะทำกับข้าวมันจะเอาข้องพวกหัวห้อมพวกข้องตะไคร้อะไรต่ออะไรเนี่ยเครื่องแกงมันนะแต่อินเดียชอบกินหัวห้อมก็เอาใส่ครกตำก็มันจะดังพระก็มีองค์เดียวเนี่ยเราอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นพระเพิ่งจะเห็นเนี่ยกลัวเข้าจะแย่งพระก็เลยเอามาเคี้ยว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 เอาห่อมาเคี้ยวเคี้ยวก็บวนใส่กระทะแกงเอาไปถวายพระไม่กล้าตำไม่กล้าเอาครกมาตำกลัวมันดังเรียกคนอื่นพวกนี้พระไม่ได้ที่มันไปดักแย่งพระเราต้องทำเงียบเงียบก็เลยทำเงียบเงียบเคี้ยวเคี้ยวแกงให้พระชั่นพระก็ชั่นชั่นเสร็จก็กลับวัดบอกพรุ่งนี้มาไม่นะพรุ่งนี้มานี้ไม่ต้องไปไหนนะมาบ้านผมนิมนต์ทุกวันเลยมาทุกวันไอ้นี่ก็เคี่ยวทุกวันกลัวคนเขาจะแย่งพระทำให้อย่างเงี้ยทุกวันจนเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์กับนิพพานพระก็เอามาพูดกันว่าเออพิสูองค์นี้เป็นไรบิณฑบาตไม่ไปบิณฑบาตไม่ได้ข้าวแล้วก็ไม่เคยเอาอาหารมาฝากที่วัดที่นี่เลยพุทธเจ้าเลยพูดให้ฟังโอ้พระองค์นี้เมื่อก่อนเขาเป็นเศรษฐีเขาไม่ทำบุญเขาขี้เหนียวเขาเคี้ยวมะพร้าวเนี่ยเขากลืนหมดแล้วเขาเอากากให้หมดกินหมดงามเนี่ยหมดงามมาเกิดอยู่นู่นทางเนื้อนู่นเนี่ยไปกินหมดงามมันทำกับข้าวให้กินเคี้ยวให้หมดกินหมดมันก็เคี้ยวให้มาเป็นคนมาเคี้ยวให้เรากินถึงว่าทำยังไงได้ยังไงเนี่ยแล้วเป็นญาติเลยนะพอให้กินนี่เป็นญาติเลยนะมดนั่นเป็นญาติเลยนะพอให้กินนะมาเกิดชาตินี้มาใช้มาทำให้กินเนี่ยจนเป็นพระอรหันต์เลยนะนี่เลยถ้าไม่ได้ให้มดกินนะเสร็จเลยไม่ต้องไปไหนนะถึงว่าต้องให้ทานทานเนี่ยผู้ให้นะเราก็ได้เพราะว่ามันจะได้คืนมันเป็นเหมือนบุญคุณนะและเป็นบุญแล้วมีคุณต่อกันด้วยมันเจอกันมันก็จะรักกันชอบกัน
มื่อโยมไปข้างนอกสังเกตไหมเวลาโยมเดินไปผู้ชายทั้งหลายคนมาจีบไม่ชอบไอ้คนรอไม่ชอบไปชอบไอ้คนขี้เล่เขาบอกเออคนขี้เล่เนี่ยมันดีเนาะมันจะได้ไม่เจ้าชู้จะได้มีเมียเดียวถ้าเอาคนรอมาเนี่ยมันมีไล่เมียเราก็จะมาร้องไห้ก็เลยเลือกไอ้คนขี้เล่เพราะไอ้คนขี้เล่มันเนื้อคู่เราก็เลยชอบคนมันเคยทำบุญร่วมกันเอ้าจริงนะคนทำบุญร่วมกันเนี่ยมันจะมาเจอกันแล้วมันจะชอบเจอเนี่ยมันจะชอบเลยชอบอกชอบใจดีอย่างนั้นอย่างนี้นอนหลับตาไม่ลงหลับตาก็นึกถึงแต่คนที่เราชอบเรารักเนี่ยคนที่นอนไม่หลับเป็นยังไงหลับเศร้านอนไม่หลับหนุ่มรักเศร้านอนไม่หลับเศร้ารักหนุ่มนอนไม่หลับคิดถึงแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเบื่อทีนี้จะหลับอย่างเดียวมันเบื่อคนพออยู่ด้วยกันมันก็เบื่อเพราะว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันถ้าไม่รักกันจริงอยู่ด้วยกันยากยิ่งทุกวันนี้ยากมากๆเนี่ยคนแต่งงานถือว่าคิดผิดบางคนแต่งไปคนแล้วเลิกกันไปแต่งใหม่อีกนี่คิดผิดใหญ่เลยมีลูกแล้วเอาลูกติดปีกไปได้แฟนใหม่ไม่พ่อเลี้ยงคมขึ้นลูกเอาอีกเยอะเลยทุกวันนี้คนโบราณเนี่ยเขาพ่อเดียวเมียเดียวพ่ออาตมาเนี่ยนี่ว่าเล่าเอาเรื่องไกลๆตัวเนี่ยเป็นหนุ่มก็หล่อไหมรูปร่างกายอาตมานี่แหละคงไม่ค่อยหล่อทีนี้บ้านอยู่สมุทรปราการก็อพยพไปสุพรรณไปตามแม่ไปกับย่า ก็แม่อาตมาอยู่สุพรรณคนโตเขาชอบเขาก็ดูว่าพ่ออาตมาเนี่ยเป็นคนไม่มีสมบัติแต่ว่าขยันทำงานคนโตเขาก็มองถ้าแต่งกับลูกสาวแล้วก็น่าจะดีขยันขันแข็งแต่ว่าไม่เคยรู้จักกันเคยเห็นกันแต่ไม่รู้จักกันก็เลยเอาไปเขาเรียกคลุมทุ่งชนจับแต่งงานกันพ่อแม่เห็นดีก็เลยข้อแต่งงานแต่คนไม่ได้รู้ใจกันมาก่อนไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยมาคุยกันตอนแต่งงานเพิ่งมาคุยกันก็เอามาเจอกันที่แต่งงานเลยเขาเรียกกลุ่มทุ่งชนทำไมก่อนครับแต่งงานเขาก็ไม่ได้แต่งอะไรอย่างสมัยนี้สินสอดก็ไม่ได้เรียกแพงอะไรก็แต่งงานครับมาอยู่ด้วยกันคนมันไม่รู้จักใจกันแต่โบราณเขาบอกว่าเรียกมันอยู่ด้วยกันมันรักกันไปเองคนโบราณจะบอกกันเออแต่งไปแล้วเดี๋ยวมันรักกันเองก็เลยแต่พอแต่งแล้วคนมันเนื้อคู่กันนะพ่ออาตมาเนี่ยทำบาปห้าปลาแต่ว่าสัตว์ใหญ่ไม่ทำแต่ปลาเอามาเลี้ยงครอบครัวทีนี้ห้าปลาได้ก็มาคั่งใส่องค์คั่งปิดฝ้าเอาน้ำใส่คั่งไว้ในองค์มังกรนะคั่งปลาไว้สามวันก็แล้วสี่วันก็แล้วห้าวันก็แล้วแม่ไม่ทำปลาสักทีเมื่อไหร่จะแกงปลากินสักทีคั่งจนปลาตายพ่ออาตมาก็เลยโมโหแกไม่กินไงปลานะแกไม่ทำกินหรือไงฉันไม่ทำบาปแม่อาตมาบอกฉันไม่ทำบาปถ้าท่านทำก็อย่ากินนะถ้าแกกินโดนนักแข้งนะพ่อก็เลยทำปลามาทุบต้มมังแกงมังปิ้งมังกินสองคนพ่อเมียกินข้าวแม่อาตมาเมื่อไรก็ต้มน้ำพริกผักต้มน้ำพริกล่นปลาลาผักต้มน้ำพริกอยู่ตรงนั้นกินแต่ผักก็เลยทำกับข้าวแล้วทำปลาแล้วพ่อก็กินแม่ก็ไม่กินแต่นั่งกินข้าวด้วยกันแต่ไม่ยอมตักปลากินแกงปลาก็ไม่กินต้มก็ไม่กินปลาปิ้งก็ไม่กินพ่อก็เลยบอกแกกินเถอะฉันโมโหฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฉันไม่ได้โกรธอะไรแกหรอกแกกินเถอะแม่ตมาก็ไม่กินเงียบพอรุ่งขึ้น
พ่ออาตมาห้าปลามาเขาจะทุบเลยถ้าอยากกินอะไรเขาอย่าทุบเลยทุบไว้ให้เลยแม่ก็ทำอย่างเดียวเพราะปลามันตายแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ตีกันไม่เคยตีกันแล้วไม่ด่ากันพ่ออาตมาก็ไม่ด่าแม่ไม่ว่าแม่ก็ไม่ว่าอยู่ด้วยกันผ่อนหนักผ่อนเบานี่คนจะอยู่ด้วยกันจนตายผ่อนหนักผ่อนเบารักกันอยู่เพื่อลูกอยู่มาแม่อาตมาเดินไม่ได้เป็นง่อยอย่างที่บอกที่ว่าพี่กินยาก็เลยไปครอบผู้ยิ่งให้ใหม่บอกครับพ่ออาตมาจะไปครอบผู้ยิ่งให้ใหม่คนไม่ไกลแล้วผู้ยิ่งคนนั้นนะตายไปแล้วทุกวันนี้ตายหมดแล้วไม่เหลือก็เลยจะไปครอบให้พ่ออาตมาเขาก็ไม่เอาเขารักลูกมีลูกต้อง6คนนะผู้ยิ่ง4ผู้ชาย2ก็เลยไม่เอาเขาจะข้อให้ก็ไม่เอาแกก็มันละเมอในที่นอนนะแกคงไปกินเหล้ามาแกละเมอแกมันละเมอที่นอนแม่มาเล่าให้ฟังผู้หญิงไม่มีอะไรแล้วมันก็แบนๆเหมือนกันหมดแหละแกละเมอแล้วแกก็ไม่มีเลยแกไม่มีเมียแกไม่เจ้าชู้ไม่ไปจีบใครไม่ไปชอบใครแกมาทำงานกรุงเทพแกก็ไม่มาติดผู้หญิงไม่อะไรแกมาทำงานก่อสร้างในกรุงเทพเวลาหน้าแรงแกก็จะมาในกรุงเทพก่อสร้างแล้วแกก็กลับไปทำนาแค่นั้นก็อยู่กันมาจนตายจากกันพออยู่แม่ตมาตอนนั้นก็พอต้อง125แม่ตมาก็บวชเป็นแม่ชีบวชก่อนนั้นอีกบวชตอนตมายังไม่ทันอยู่20 10กว่ากว่านะแกเริ่มเดินได้ตายราวได้ก็ไปบวชเป็นแม่ชีอยู่กับพี่สาวพี่สาวอาตมาก็บวชเป็นแม่ชีแต่พ่ออาตมาก็ไปบวชตอนอายุ70บวชเป็นแม่ชีคือที่ทำอย่างนี้เพราะลุงปู่สังวานท่านเป็นต้นแบบที่ให้ลูกหลานทำตามพออายุมากก็จะบวชครอบครัวมีแล้วมันมีกันไปแล้วก็ต้องอยู่กันไปพอลูกโตก็บวชตื่นมาให้ลูกทำกินกันไปเองพ่อแม่ไม่อยู่ช่วยทำเอาเองอยากได้ทำเองก็บวชตะกัวตมาบวชไล่คนยายตมาก็บวชไม่ฉีเทียบที่ว่าเมื่อกี้พี่เป็นป้าลุงพ่อตาน้องบวชน้องพี่สาวแม่ตมาก็บวชตายอายุ92ปีเดียวกับหลวงปู่สังวานนั่นไม่ได้แต่งงานไม่แต่งงานบวชเป็นแม่ชีเหมือนกันตายอยู่ที่บ้านเลี้ยงง่ายไม่มีเป็นอะไรครับเราโรคไม่มีเป็นไข้เป็นหวัดไอไม่มีไม่เป็นคือคนไม่มีกรรมมันไม่เป็นนะที่เราป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยโรคกรรมแกไม่เป็นเลยแกเป็นอยู่โรคเดียวคือท้องเสียขนมเนี่ยกินเป็นถ้วยๆกินน้ำตาลกินอะไรเนี่ยไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นพวกโรคพวกนี้โรคกรรมทั้งนั้นคนไม่มีกรรมไม่เป็นเบาหวานความดันสูงไม่เป็นแกไม่มีโรคเลยตายอยู่92ไม่เป็นโรคหรอกกินได้ตลอดกินอร่อยตลอดอะไรก็อร่อยหมดเลี้ยงง่ายไม่บ่นไม่พูดอะไรพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องงงงงก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าใครมีแต่พูดอะไรต่ออะไรนานๆจะพูดอะไรต่ออะไรให้เราฟังไม่มีอะไรแกก็ไม่เก็บอะไรไปคิดก็ไม่แต่งงานก็ลูกล้านก็เลี้ยงล้านล้านก็ช่วยกันเลี้ยงก็อยู่กันมาได้จนตายจากกันเพราะคนเราเคยอุ้มชูกันเกื้อนุ่นกันเป็นพี่น้องกันแกก็เคยเลี้ยงอาตมาตอนแม่อาตมาป่วยเดินไม่ได้แกก็เลี้ยงอาตมามาอาตมาก็ตอบแทนบุญคุณก็เลี้ยงแกให้แกตายไปกับเราเราก็ไม่ได้ว่างอะไรจากแกก็ว่างจากบุญที่เราทำเพราะบุญนี่แหละมันจะช่วยให้เรามีความสุขได้พอเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแกไม่มีพ่อแม่ตายหมดน้องเศร้ากับแม่ตมาเขาก็ตายไปแล้วเหลือแต่แกคนเดียวใครไม่เลี้ยงจะมีใครเลี้ยงถ้าเราไม่เลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงเราเลี้ยงเอาบุญเขาเลี้ยงเราก็เลี้ยงเอาบุญเราเลี้ยงเขาเราก็ได้บุญตอบแทนบุญคุณเขาก็เหมือนแม่เราเป็นญาติเราถ้าเราไม่ช่วยใครจะมาช่วยเนี่ยมันเป็นไปได้เรื่องกรรมเรื่องเวรเนี่ยมันมีได้
เนื้อคู่มีก็ได้ไม่มีก็ได้หลวงปู่ตังวานบอกที่เรารักกันชอบกันไม่เอาก็ได้รักไม่เอาก็ได้นี่ไปอยู่วัดก็ได้ถ้าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้พอหลวงพ่อท่านน้องท่านเคยถามหลวงปู่ตังวานตอนนั้นท่านบวชคิดไม่สึกไงพอคิดไม่สึกท่านก็เลยถามหลวงปู่ตังวานไปรับปากผู้ยิ่งไว้ผู้ยิ่งทุกวันนี้ยังอยู่นะแฟนหลวงพ่อท่านน้องตอนท่านเป็นหนุ่มท่านบอกว่าเนี่ยผมรับปากเขาไว้ว่าจะรักกันชอบกันจะผิดไหมที่ผมไม่ศึกผมไม่ผิดหรอกไม่เกี่ยวนะมาแค่คำพูดไปลมปากเดี๋ยวก็ลืมเนื้อคู่มันอยากมีมันก็มีไม่อยากมันก็ไม่มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นท่านก็เลยไม่สึกไม่มีก็ได้ท่านก็เชื่อหลวงปู่ตังวานท่านก็ปฏิบัติคือปฏิบัติไปแล้วมันเห็นทุกข์ทำสมาธิเกิดก็เห็นแล้วทุกข์เพราะกว่าสมาธิจะเกิดนะทุกข์มันเกิดมาก่อนทุกข์มาหั่นสมาธิถึงเกิดไม่ทุกข์สมาธิไม่เกิดหรอกคนในยุคนี้นั่งไม่มีหรอกนั่งไปแล้วสมาธิเกิดเลยไม่มีหรอกมันมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นข้างนอกเราอยู่ข้างนอกยิ่งนั่งไม่สงบหรอกมันมีแต่เรื่องทางบ้านปัญหาเยอะคนเดียวก็มีปัญหาปัญหาตัวเองก็วุ่นวายหมดแล้วตื่นเช้าก็ต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าทาแป้งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำถ่ายเสร็จก็ไปหุงข้าวเตรียมหม้อข้าวห้ากับข้าวอ้าวกินข้าวกินเสร็จปวดอีกเอาไปถ่ายเสร็จแต่งตัวไปทำงานไปทำงานห้าเงินมาไม่ห้าไปไหนนะห้ามากินนั่นแหละไอ้พวกไม่เข้าใจห้ามันก็เก็บอย่างเดียวห้าเก็บฝากธนาคารอย่างเดียวไม่กินด้วยกินอดอยากกลัวจะหมดนะคนไม่ฉลาดเขาต้องรู้สิว่าเราห้ามมาเพื่ออะไรห้ามมากินมันเลือกกินก็แบ่งให้คนอื่นกินไม่ใช่เอาไปเก็บอย่างเดียวแม้แต่พี่น้องพ่อแม่ไม่ให้กินเลยคนทุกวันเนี่ยลูกเนี่ยก็ต้องเอาไปให้พ่อแม่ปีให้ทีเดียวเอาไปให้ตอนสงกรานต์สงกรานต์ทีไปบ้านทีเอาเงินให้สมัยก่อนไม่ค่อยมีห้ายากเดี๋ยวนี้ห้าเงินห้าง่ายห้าง่ายก็ไม่ได้ให้ใช้หนี้หมดว่าจะให้แม่เดี๋ยวส่งการนะเดี๋ยวฉันจะให้ทั้ง 5,000 เพราะต้องการเอาเงินชักหน้าไม่ถึงลังต้องจะเตรียมไว้จ่ายค่าเทอมลูกอีกแล้วอ้าวแม่อดอีกแล้วเอาไป200ก่อนเป็นอย่างนั้นแน่ทำไมทำไม่พอกิน เงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งหญิงทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอย่าเกลียดอย่าขานสู้อดสู้ทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นยังยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานถึงมีงานทำขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนเคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายกายกองพ้นทานบารมีคนทำไม่พอกินไม่มีทานไม่ได้ให้ทานทำเท่าไรก็ไม่พอกินเงินเดือนออก 20,000 เมื่อก่อนเงินเดือน 5,000 ทำไม่พอกินโอ้นี่ถ้า 10,000 เราจะพอกินพอเงินเดือนขึ้นมา 10,000 ไม่พอกินติดลบอีกขึ้นไป 20,000 ก็ยังไม่พอกินขึ้นไปถึง 50,000 ก็ยังไม่พอกินผ่อนบ้านผ่อนรถส่งลูกไปโรงเรียนส่งให้แม่ใช้สักปีละ 5,000 ส่งให้เดือน500ในที่เรื่องลูกอีกป่วยอีกไปโรงพยาบาลอีกห้าเงินมาได้เอาไปเบิกธนาคารไปข้าวห้าหม้อเอาหม้อไปนอนคืน 50,000 ต้องพาหัวใจเขาจะเอาอีก 500,000 พอกินไม่พอเพราะอะไรเพราะคนไม่มีบุญไม่มีทานบารมีคนมีทานยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้พ่อแม่ยิ่งเงินก็ยิ่งมาสังเกตไหมมีเงินเนี่ยใจนึกอยากจะทำบุญแต่นึกอีกทีเดี๋ยวรวยแล้วล่ะค่อยทำตอนนี้เงินไม่ค่อยมีไม่ทำก็จนต่อไป
ลองตัดใจเออตอนนี้เราให้ทานสักทีจนช่างมันคนฉลาดเขาจะติดอย่างนั้นจนช่างมันเราก็หากินอยู่แล้วมันไม่พอกินอยู่แล้วก็ทำมันไปมั่งนิดๆหน่อยๆก็ทำมันทุกวันใส่บาตรทุกวันไปบิณฑบาตเนี่ยบางคนใส่ทุกวันทุกวันถ้าไปเราไปทุกวันก็ใส่ทุกวันวันไหนเราหยุดเข้าก็หยุดเจอทั้งปีเลยถ้าไปทุกวันมาทุกวันบางคนก็ปีงใส่วันปี60บ้านนั้นใส่วันไปบินตั้งหลายปีเพิ่งใส่คนเดียวเออก็ดีดีเนาะเราบินเดินผ่านนาบานมาตั้งหลายปีก็ยังดีใส่คนหนึ่งนั่นถือว่าเขาก็ยังคงจะสะเดาะเคาะต่อชะตาของเขาเนี่ยก็เลยใส่ไม่ได้คิดว่าจะทำบุญตั้งใจถ้าใจตั้งใจทำบุญต้องทำตลอดแสดงว่าเขาไปดูดวงอะไรมาแกต้องใส่บาตรสักครั้งหนึ่งถ้าไหว้ให้เจ้ากรรมนายเวรจะได้ดีขึ้นแกจะได้มีเงินต้องใส่แกเลยทำเราคิดเอาเองนะพอเห็นไปเดินตั้งหลายปีแกเพิ่งทำคนเดียวมาปีนี้เพิ่งใส่อีกคนในปี61เพิ่งใส่ปีนี้ใส่แต่ต้นปีปีแล้วใส่กลางปีนะคนคิดไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยก็คิดสงสารพระมีลูกมีล้านมาวัดนี่นะพ่อแม่น่ะเช้าถึงเย็นถึงเย็นก็ต้องเอาประนามปนามาถวายกลัวพระโอดกลัวลูกชายจะโอดแต่อยู่มาตั้งนานไม่เคยเอามาหรอกพอลูกชายมาบวชถึงเอามาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเกาะชายเพราะเรื่องลูกชายมีลูกชายได้บวชนะได้เกาะชายเพราะเรื่องได้เกาะตรงนี้ได้เกาะตรงลูกบวชถ้าลูกไม่ได้บวชไม่ได้มาแล้วชาตินี้ตายอยู่บ้านนู่นแหละไม่ได้มานี่โชคดีที่ได้ลูกชายมาบวชลูกชายมีบุญเก่าที่ได้เคยบวชสะสมมาคนเราเคยบวชชาติใดชาติหนึ่งจะต้องมาบวชอีกต่อเขาเรียกต่อบุญเก่าเติมบุญเก่าจนกว่าจะไปนิพพานทุกคนนี่ไปนิพพานหมดเป็นพระอรหันต์หมดเนี่ยนั่งๆเนี่ยใครจะไปก่อนกันแค่นั้นใครจะเป็นก่อนใครใครบารมีมากบุญมากกว่ากันก็ได้เป็นก่อนขี้เหนียวมากก็เป็นทีหลังเพราะอะไรเพราะไม่ต้องเป็นคนจนก็ไปทำบาปทำลายไปเป็นคนรวยไม่ต้องทำอะไรตื่นเช้ามาก็มีแม่บ้านจัดการให้หมดเงินอย่างเดียวบาปก็ไม่ต้องทำคนจนก็หาปูหาปลากินไปจนแก่80แล้วบอกให้เลิกยังไม่เลิกเลยตายไปแล้วบอกโอ้ยไปห้าทำไมไปห้าห้อยมาตัดตูดปกปกมาจุบจุบบอกจะไปห้าเลยแก่แล้วบอกไม่ห้าอย่ากินอะไรก็ซื้อกินเยอะแยะไม่เอาตังก็มีบอกมันเคยต้องกินแบบนั้นก็ชอบกินแบบนั้นคือคนมันมีกรรมช่วยไม่ได้เราตายไปแล้วเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยแนะนำให้เขาเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพราะนานาจิตตังคนเราไปให้เขาเชื่อตามเราความเชื่อมันอยู่ที่คนความเชื่อไม่เหมือนกันบุญมากก็เชื่อไปทางบุญบาปมากก็เชื่อไปทางบาปบาปมากเวลาตายเนี่ยเราจะรู้พวกนี้สิ่งพวกนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นที่เขาเรียกราชรถมาเกยคนมีบุญในเทวดาเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยมันจะมีราชรถมาเกยถึงที่นอนเลยนะแม่ตมาตอนนั้นตมาได้ควบ6 เดือนเนี่ยที่แม่ก็ป่วยหนักที่ว่าเดินไม่ได้แกทำสมาธิเพราะแกมีสมาธิแกทำจากลุงปู่สังวานแกทำสมาธิจนแกเนี่ยเห็นลูกในท้องมีลูกชายคนแรกนะเพราะว่ามีลูกมา4 คนผู้หญิงหมดเลยแต่ก็อยากจะได้ผู้ชายไว้บวชสักคนหนึ่งก็เลยท้องแก่วันหนึ่งลุงปู่สังวานก็ไปซ่อนกรรมฐานที่น้องไผ่แกก็ท้องแก่แกก็เลยมานั่งสมาธิมาทางท้องนั่นแหละท้องก็เลยมาถามหลวงปู่สังวานว่าหลวงพ่อลูกชั้นในท้องนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายพอหลวงปู่สังวานเนี่ยคนที่ปฏิบัติจะรู้เลยว่าหลวงปู่สังวานท่านรู้ท่านมีญาณรู้วาระจิตคนรู้กรรมว่ารู้ว่าคนในท้องผู้หญิงผู้ชายท่านรู้หมดน่ะท่านเป็นพระที่เห็นรู้ด้วยเห็นด้วยท่านบอกอยากรู้อยากเห็นให้ดูตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองแล้วแต่เห็นคนอื่นมันเห็นเองแต่ต้องให้เห็นตัวเองก่อนทีนี้ก็บอกแม่ตมาว่าอยากรู้ก็นั่งขัดสมาธิครับไปนั่งขัดสมาธิให้เพ่งไปที่ท้องทำกำหนดแสงสว่างที่ท้องที่หน้าที่สะดือกำหนดแสงไปที่สะดือจิตมันก็
ไปเพ่งอยู่ที่สะดือมันก็เกิดแสงสว่างจิตก็วางจิตจะวางจากการนึกคิดจิตมันหยุดจดจ่ออยู่ที่สะดือวางก็เป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์ที่เขาไปสาวนี่ยังไม่แน่นะบางทีบอกผู้หญิงอย่างออกมาเป็นผู้ชายก็มีบางทีบอกคนเดียวมีสองคนก็มีบอกสองคนออกมาคนเดียวก็มีแต่นี่แกเห็นเลยพอแสงสว่างมันเกิดจิตมันสว่างที่ท้องก็เห็นลูกผู้ชายนั่งอยู่ก็ออกจากสมาธิก็เลยบอกหลวงปู่ทองหวานลูกฉันเป็นผู้ชายฉันเห็นเป็นผู้ชายหลวงปู่ทองหวานรู้ได้ไงว่าเป็นผู้ชายบอกฉันเห็นในจู้มันนั่งหันหน้าไปทางข้างล่างนั่งหันล่างมาทางข้างหน้าเออแสดงว่าเด็กเนี่ยเอาหน้าสู้นั่งหันหน้าไปทางกระดูกสันหลังหันหลังออกมาหน้าท้องที่เห็นเด็กตัวงอนะหลังออกมาอยู่หน้าท้องท้องถึงได้ป่องงอเด็กมันคดอยู่เวลามันกลับตัวจะออกนะมันจะนั่งหันหน้าไปทางข้างล่างเวลากลับตัวก็ถอยเอาหัวลงตอนที่เห็นนะหัวมันยังขึ้นอยู่นั่งแบบคุดคูอยู่นั่งคล้ายๆเหมือนนั่งฉันเข่านะคล้ายๆนั่งกอดเข่าเนี่ยเห็นอย่างนั้นทำสมาธิเห็นจนเห็นว่าผู้ชายลูกเป็นผู้ชายออกมาก็เป็นผู้ชายเป็นพี่อาตมาแต่พอออกมาท้องอาตมาก็มาหาหลวงปู่ทั้งวันก็มานั่งสมาธิตลอดทีนี้พอออกมาได้เดือนหนึ่งก็ประมาณเข้าพรรษาแล้วก็อาตมาออกเดือนกันยาก็อยู่ในระหว่างพรรษาหลวงปู่ทั้งวันท่านก็อยู่วัดทุ่งก็เลยพอออกพรรษาก็หลวงปู่สังวานมาก็อาตมาได้เดือนนึงพอดีก็ประมาณเดือนตุลาของออกพรรษาแล้วก็ตุลาก็อุ้มอาตมามาที่วัดคนโบราณเนี่ยที่เข้าวัดเนี่ยเขาเชื่อว่ายกลูกให้พระเนี่ยลูกจะได้เป็นคนดีวางง่ายซ่อนง่ายเด็กสมัยก่อนน่ะถ้าอยู่กับวัดจะวางง่ายซ่อนง่ายก็เลยเอามายกให้พระก็อุ้มอาตมามาจากบ้านก็มายกให้หลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อท่านให้ลูกคนนึงหลวงพ่อโกนผมฝ่ายให้แล้วก็ตั้งชื่อให้ด้วยนะหลวงปู่สังวานก็เลยรับไว้ก็เลยโกนผมฝ่ายให้แล้วก็ตั้งชื่อให้ขอชื่อวุฒินะบอกเลยแล้วก็ฝากเลี้ยงไว้ด้วยฝากแม่ตมาเลี้ยงไว้ให้ชื่อวุฒิเนี่ยปฏิบัติธรรมเมื่อพอจะตายตอนที่เขาจะตายที่ว่าสามวันตายตอนที่เขาระลึกชาติให้ฟังเขาก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าตอนแม่ท้องท้องไอ้หนูเนี่ยท้องลูกเนี่ยแม่ท่านซื่อสิ้นทำสมาธิเลยได้ลูกดีลูกเป็นเทวดาบอกว่าอาตมาเป็นเทวดามาเกิดมาจากเทวดามาเกิดเป็นลูกที่วางง่ายซ่อนง่ายท่านบอกไงมีบุญทำบุญแม่ทื่อสิ้นเจริญภาวนาได้ลูกดีลูกมีบุญเทวดามาเกิดเนี่ยพวกเราจะมีลูกเราต้องทื่อสิ้นเจริญภาวนาไว้ลูกจะได้ดีจะได้ไม่มาฆ่าพ่อแม่ได้มาติดยงติดยาคนทุกวันนี้มันติดยาฆ่าพ่อแม่บ้าแล้วก็ตีพ่อแม่ตายอีกเพราะมันไปเสพยาประสาทมันเสียด้วยอำนาจกรรมทำกรรมร่วมกันเราต้องพยายามทำบุญเป็นพ่อแม่ชักนำลูกมาตั้งแต่นู้นในท้องเนี่ยมันเข้ามาต้องเป็นเศร้านะเข้าวัดนะไม่ใช่หลอกแก่เข้าบางคนรอลูกออกแล้วลูกโตแล้วก็ยังไม่เข้าลูกแต่งงานแล้วก็ยังไม่เข้าไปเลี้ยงล้านรอให้แก่ก่อนเดี๋ยวแก่ค่อยไปวัดไม่ทันไปถูกห้ามไปวัดก่อนตายก่อนคนทุกวันนี้มันตายง่ายคนสมัยก่อนมันตายยากถ้าไม่ป่วยจริงๆก็ไม่ตายบางคนก็รอจนแก่ส่วนใหญ่จะแก่ตายกินก็กินง่ายกินผักตำคันรัวตำทุ่งนายาก็ไม่มีฉีดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ทุกวันนี้ทุกอย่างเลยทุกอย่างนี้เร่งให้เราอายุสั้นหมดเลยเป็นมะเร็งเป็นโรคนู่นโรคตับโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคหัวใจตีบเต้นเลือดตีบโรคปวดแข้งปวดขางอเข่าไม่เข้าลุกก็โอยนั่งก็โอย
ยังไม่ทันแก่ห้าหกสิบเอาแล้วร้องแล้วลุกขึ้นมาทีก็ร้องโอยโอยทีเพราะอะไรเพราะข้องกินมันเร่งให้เราตายเขาเร่งให้สัตว์กินให้สัตว์โตเร็วเราก็กินแล้วก็โตเร็วพระพุทธเจ้าก็ต่อไปมนุษย์เนี่ยหลวงปู่สว่างก็บอกมนุษย์เนี่ยต่อไปมันอายุสั้น10ขวบเนี่ยจะแต่งงานแล้ว10ขวบเนี่ยตายแล้วอายุสูงสุดคือ10ขวบ7ขวบ8ขวบนี่แต่งงานแล้ว10ขวบก็ตายแก่อายุมีแค่นานสูงสุดคือ10ขวบแต่ทุกวันนี้สูงสุดสมัยกุลียุคเนี่ยยุคนี้เขาเรียกกุลียุคยุคนี้มีอายุตั้ง100ปีตอนนี้ก็โหดหายไป100มีหายากหนึ่งในล้านที่จะมีอายุเป็น100ต่อไปก็มีอายุ10ปี11ปีต้องหนึ่งในล้านเหมือนกันนะมันจะตายก่อนเพราะบางคนมันโตเร็วทุกวันนี้เราสังเกตคนโตเร็วเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดแล้วอายุ12 13 14นี่ก็แต่งงานแล้วมีผัวแล้วก็มีลูกแล้วคนมันจะไปอย่างนั้นเพราะมันโตเร็วตายเร็วแก่เร็วพอมันเป็นยุคของมันยุคข้างหน้าเขาเรียกมักกะสั้นยีคนจะอายุสั้นมากคนที่ไม่ถูกฆ่าตายจะอายุ10ปีตายจริงๆอันนี้พระเจ้าบอกคนจะมีอายุแค่10ปีตายแล้วคนเนี่ยจะฆ่ากันตายมักกะสั้นยีเนี่ยคือคนจะฆ่ากันวันๆไม่คิดอะไรคิดเรื่องประหัตประหารกันแข่งดีแข่งชิงดีชิงเด่นกันทั้งๆที่อยู่ก็สั้นสั้นอยู่ไม่กี่ปีตายเนี่ยก็ยังแย่งชิงกันไม่ทันแก่ตายฆ่ากันตายบอกหยิบอะไรจะเป็นอาวุธหมดเลยแม้แต่หยิบช้อนซ่อมมาจะตักอาหารจะจิ้มขนมกินเนี่ยมันก็เป็นอาวุธฆ่ากันพวกกับแม่จะฆ่ากันคนในครอบครัวจะฆ่ากันมากขึ้นเนี่ยทุกวันนี้คนในครอบครัวเนี่ยฆ่ากันบางทีฆ่ายกครัวเลยพ่อฆ่าเมียเมียฆ่าพ่อก่อนจะฆ่าลูกด้วยฆ่าให้ตายบางทีลูกก็ไม่ตายเป็นบาปเป็นกรรมกันต่อกันไปจริงนะเพราะมนุษย์ห่างจากสิ้นธรรมห่างจากการมีสิ้นธรรมเอาสิ้นธรรมไปครองเรือนมนุษย์ก็จะไม่มีสิ้นธรรมก็จะฆ่ากันโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมจะเห็นทรัพย์สินเงินทองเป็นของที่ต้องห้าต้องการทุกคนต้องการคนถ้ารวยมันมาเองคนรวยเนี่ยคนมีฐานมาตะปางก่อนหรือในชาติเนี่ยฐานเนี่ยมันจะเลี้ยงเราเองทรัพย์สมบัติมันจะมาเองบางทีเนี่ยเราบางทีไม่มีเงินนะคิดนะคนที่เขาทำบุญทำทานนะเงินบางทีมันก็มาเองไม่ตั้งใจมาก็มาคนทำบุญเนี่ยนะยิ่งให้ยิ่งรวยมีคนแกเล่าให้อาตมาฟังแกเป็นคนจนแกทำไมก่อนแกเป็นคนจนแกมากรุงเทพแกมาลองใส่รองเท้าอีแตะเก่าๆมาทีแรกรองเท้าก็ไม่ได้ใส่สมัยก่อนนะมาไม่มีรองเท้ามาเสื้อผ้าเก่าๆมาทำงานมาเข้ากรุงเทพเนี่ยมาทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างเขากินอดๆออมๆนั่งแกมามีครอบครัวเนี่ยแกก็มาเข้าวัดสังฆทานเนี่ยหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็สอนให้ยิ่งให้ยิ่งรวยแกก็เชื่อแกก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจิตเริ่มเป็นสมาธิบ้างแล้วเนี่ยพอจิตสงบมันจะเชื่อพอเชื่อก็ทำตามแกก็ทำพอมีพอกินแกก็เริ่มมีฐานะขึ้นก็เริ่มซื้อบ้านปลูกบ้านซื้อบ้านนะเข้าก็บ้านให้เขาเช่าซื้อบ้านก็มาเองนะแกบอกไม่ได้ตั้งใจมาบางทีก็พอเริ่มมีเงินยังไม่พอเขาก็มาบอกค่ายตึกให้แกก็ค่าค่ายไปแกก็เอาตึกไปจำนองเข้าธนาคารแล้วก็พ่อนกับธนาคารก็มีเรื่อยเรื่อยบ้านแกตอนนี้ก็มีต้องไล่สิบหลังก็มีห้องให้เขาเช่ามีบ้านให้เช่าเงินไม่ต้องทำอะไรมาเองแกเชื่อแกก็ยิ่งทำบุญแกบอกมันมาเองแกก็งงบางทีไม่น่าได้ก็ได้มันไม่น่าจะมีมันก็มีแกก็มีเงินมีอะไรแกก็สร้างวัดแกเอาที่ดินสร้างวัดโอ้โหนิมนต์พระมาอยู่แกสร้างวัดเป็นวัดเป็นอะไรแกก็ไม่อยู่วัดนะแกก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่แกเอาที่เนี่ยสร้างวัดแกก็มีที่แกก็ปลูกบ้านแกก็อยู่นะอยู่บ้านแกก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมทุกวันอาตมาเคยเห็นแกอยู่ที่วัด
แก่ๆเดินงุบงับงุบงับดูเหมือนอายุก็ไม่มาก70กว่าเดินงุบงับงุบงับไม่แข็งแรงร่างกายอ้วนแต่ไม่แข็งแรงวันนั้นไปเจอพอดีไปแวะบ้านแกก็เลยไปเยี่ยมแกที่บ้านโอ้แกเดินเดินอย่างเศร้าๆเลยเราเห็นยังงงโอ้แกไปปฏิบัติธรรมแล้วแกไปอยู่ทางโน้นมันไม่มีซ่านผิดไม่ถึงอากาศก็ไม่เป็นผิดอากาศที่นี่มันเป็นพิษสูดเข้าไปออกซิเจนมันน้อยพิษมันเยอะแกร่างกายแกแข็งแรงแกก็ไม่ป่วยไม่ไข้เลยนะร่างกายแข็งแรงแกก็เดินจงกรมเช้าเย็นแกต้องเดินเช้าสามรอบเย็นสามรอบที่มันกว้างสามรอบก็โอ้โหเหนื่อยแหละที่แกเดินรอบสระแกขุดสระลูกใหญ่แกปลูกกุฏิปลูกอะไรไว้อยู่เนี่ยแกเชื่อแล้วแกรวยจริงๆด้วยทุกวันนี้แกรวยนะแกไม่ขาดอะไรเรื่องเงินเนี่ยวัดแกสร้างด้วยแกเองนะสร้างวัดเองสร้างโบสถ์สร้างศาลาเองทำเองหมดมีพระมาอยู่พระก็ตอนนี้ก็มีตั้งเยอะเนี่ยยิ่งให้ยิ่งรวยจากแกมารองเท้าก็ไม่มีนะแกมาจากบ้านแกบอกรองเท้าแกก็ไม่มีมาแกมาเสื้อผ้าเก่าๆมาชุดเดียวมาห้าวข้างหน้ามีเสื้อผ้ามาเปลี่ยนชุดมาแค่นั้นแหละทุกวันนี้แกสบายเงินทองไล่มาเทมามาเองเงินยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งรวยเดี๋ยวแกบอกแกจะไปทำโรงทานที่อาตมารอพระวันที่20พฤษภาเนี่ยแกจะมาทำโรงทานบอกแกว่าจะรอพระไปทำบุญร่วมกันนะไปสร้างทานทำอะไรร่วมกันเราก็ไม่ได้บอกให้แกมาทำโรงทานนะแกบอกแกจะทำโรงทานเพราะแกทำมาตลอดแกทำโรงทานแกยิ่งทำแกยิ่งรวยแกทำแต่โรงทานทำมาไล่10ปีแกชอบทำโรงทานทางก๋วยเตี๋ยวทำข้าวทำน้ำปานะทำทุกอย่างทั้งข้าวทั้งน้ำแกรวยนี่เห็นเลยแกบอกเดี๋ยวแกจะมารอพระอาตมาก็ไม่ได้ว่างว่าจะทำอะไรคือจะช่วยกันทำช่วยญาติเพราะอาตมาหลวงพ่อท่านบอกว่าให้ช่วยญาติให้ส่งขอญาติเพราะญาติกันทั้งนั้นเนี่ยก็คนเราที่มาเจอกันคือญาติกันก็จะทำบุญร่วมกันตายไปจะเป็นญาติกันหรือยังอยู่ก็เป็นญาติกันอดีตชาติมันญาติพี่น้องกันเราเคยรักใคร่ชอบขอเป็นพี่ป้าน้าอากันพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อนถึงมาเจอกันไม่เจอกันมันก็ไม่ใช่ญาติเจอกันฆ่ากันศัตรูเก่าแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่มันเป็นมีชีวิตเนี่ยพุทธเจ้าบอกญาติกันทั้งนั้นชาติใดชาติหนึ่งเป็นพ่อแม่ลูกกับเราเป็นพี่ป้าน้าอากับเราแต่ชาตินี้เขาไม่ได้เป็นมนุษย์เขาได้เป็นหมาเป็นแมวแต่เขาบางชาติเราก็ไปเป็นลูกหมาเป็นลูกเขาเป็นหมาเป็นแม่เราเป็นลูกเขาเราไปเป็นลูกหมาเหมือนกันมันเป็นชาติใดชาติหนึ่งไม่ใช่มนุษย์จะมาเจอกันอย่างเดียวเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นแรงเป็นกาก็เจอกันเป็นแม่พ่อแม่พี่น้องกันมันเกื้อกูลกันฉันว่าจะมาให้ทำลายกันอย่าไปฆ่ากันอย่าไปปองลายกันอย่าไปว่ากันอย่าไปด่ากันมันเป็นกรรมแล้วอีกอย่างมันญาติเก่าเราทั้งนั้นเราให้ระลึกอย่างนี้ว่าเราญาติกันชาติที่แล้วเราเป็นพ่อแม่กันชาตินี้เราเป็นญาติกันมันถึงมาเจอกันจริงๆนะมันเป็นญาติกัน มันมีผู้หญิงคนน่ะ สมัยนั้นไม่มีพุทธเจ้าแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยจะมีเป็นช่วงๆกับเนี่ยมีอยู่5พระองค์พุทธเจ้ามี5พระองค์นี่ผ่านไปแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยองค์ที่4ที่เราอยู่เนี่ยแต่เราเนี่ยถือว่าเกิดทันพุทธเจ้าแต่ทันศาสนาของท่านแต่ไม่ทันตอนที่ท่านมีชีวิตเราก็ยังทันคำสอนของท่านยังได้ปฏิบัติตาม คือพระธรรมเนี่ยเป็นของคู่โลกอยู่คู่โลกต่อเมื่อมีพุทธเจ้ามาตรัสรู้องค์หนึ่งนะถึงจะเอามาประกาศแต่ธรรมอันเนี้ยอยู่อย่างนี้เนี่ยมนุษย์ห่างไปทักธรรมก็ห่างมนุษย์ก็เลยคิดว่าไม่มีธรรมะอะไรที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราคิดว่าไม่มีอะไรคิดว่าศาสนาไม่มีอะไรแต่จริงมันมีเราไม่เข้าไม่ถึงเองพอพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็มีธรรมะมาเราก็ครูบาอาจารย์ก็ซ่อนต่อๆเรามาก็มีครูบาอาจารย์ซ่อนมาหลวงปู่ทั้งวันซ่อนหลวงพ่อตะน้องซ่อนกันมาอย่างทุกวันในครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็ซ่อนต่อๆกันมา
พอว่างทัตตนาพุทธนี่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นยุคกุลียุคนี้ก็ไปมากสั้นยีเป็นยุคข้างหน้ามันไปเจอพุทธเจ้าอีกพระที่ยังไม่ตายยุคภาริยะยุคอริยะคือยุคเจริญประเสริฐแล้วเนี่ยยุคนั้นมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเกิดมากึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาเพราะมนุษย์เนี่ยฆ่ากันไปตั้งอายุ10ขวบไปเนี่ยที่ว่าฆ่ากันไปมนุษย์เนี่ยพอหมดสิ้นธรรมไม่เอาธรรมแล้วเนี่ยไม่ทื่อธรรมไม่ทื่อสิ้นกันแล้วไม่มีสิ้นในใจแล้วเนี่ยก็จะฆ่ากันแล้วพอฆ่ากันนักเข้าเนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าเออมันจะฆ่ากันทำไมพวกเราเนี่ยชีวิตมีนิดเดียวมันฆ่ากันทำไมเดียวก็ตายแล้วก็เลยหนีไปป่าคิดออกป่าไม่อยากอยู่แล้วอยู่มันฆ่ากันก็เลยไปอยู่ในป่ามีสิ้นธรรมมีสิ้นห้านี่แหละมีสิ้นธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่โกหกไม่ลักทรัพย์เนี่ยไม่พูดปดไม่ผิดกามไม่ดื่มสุราเนี่ยมีสิ้นธรรมแล้วไม่ต้องไปรับที่ไหนหรอกมีอยู่ในใจคนแล้วเราไม่ทำห้าอย่างมันคือมันมีสิ้นธรรมแล้วอยู่กับเราแล้วมีสิ้นอยู่กับเราแล้วทีนี้พอคนมีสิ้นอายุก็จะยืน100ปีเพิ่มปี100ปีเพิ่มปีจนไปยุคข้างหน้าเนี่ยพระเสด็จไม่ตายมาเกิดเนี่ยมนุษย์มีอายุ 80,000แต่ยุคนี้จาก100ปีเนี่ยพุทธเจ้ามี100ปีเนี่ยเราโหดมาเนี่ยจนทุกวันเนี่ย50ปี40ปี20ปี10กว่าปีตายมากตายเยอะออกมาตายเยอะ60ปี70ปีมนุษย์ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณอายุ75ปีคนอายุยืนนะต่อไปจะมี75ก็ลด100ปีลดปีจนไปเหลือ10ปี10ปีแล้วมนุษย์มันเริ่มมีสิ้นธรรมก็10ปีก็ไข่ขึ้นไปจน 80,000 ปี80,000 ปีนี่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาไม่ต้องทำกินเกิดมามีต้นไม้คู่บารมีเลยต้นหนึ่งนี่พวกเรามันเกิดมามีอะไรคู่เราไม่มีเลยทรัพย์สมบัติก็พ่อแม่ให้ทำให้กินป้อนข้าวป้อนน้ำเลี้ยงจนตายหาให้กินจนพ่อแม่ตายลูกก็ยังไม่โตทำให้พ่อกินแต่ยุคนั้นไม่ใช่เลยกึ่งมนุษย์ก็คือกายมันหยาบถ้าเทวดาคือมันละเอียดกายละเอียดไม่ต้องกินข้าวอันนี้ไม่ต้องทำงานไม่ตายก่อนกำหนดก็ลดลาคงไม่มีแล้วล่ะยุคนั้นมันหมดแล้วไอ้พวกโลกเจริญมันหมดพอโลกเจริญมันหมดคนจิตใจก็เจริญเพราะทุกวันนี้โลกมันเจริญจิตใจก็เลยเสื่อมมันจะเปลี่ยนกันโลกเจริญวัตถุเจริญใจคนเสื่อมพอใจคนเจริญวัตถุมันเสื่อมมันคู่กันพอยุคนั้นพุทธเจ้ามาอุบัติเนี่ยคนเกิดมาเนี่ยเวลาจะกินข้าวก็เดินไปที่ต้นก็เรียกกัลปภึกไปกินลูกกัลปภึกไม่ต้องหุ้งข้าวกินเขาก็ไปกินลูกไม้ของเราจะเอาอะไรไปที่ต้นไม้ของใครของมันไม่มีให้ไม่มีขโมยคือบุญที่เราทำไว้จะไปสะสมอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ในชาติสุดท้ายของเราในยุคข้างหน้านะถ้าเราเกิดทันถ้าไม่มัวตกนรกอยู่นะมันเป็นหมาเป็นแมงซะก่อนนะแต่ยังมันอยู่ในธรรมในสิ้นน่ะจะได้เกิดต้องอธิษฐานไปแม่อาตมาจะไปเกิดในยุคนั้นเขาบอกอาตมาว่าเขาจะไปเกิดในยุคพระเสียเมตไตรเขาจะไปนิพพานในยุคนั้นเพราะเขาสะสมไปพอแล้วเขาฌานได้นี่ก็ไปสูงสุดแล้วไปเป็นพรหมไปแล้วไปรอแล้วอายุยืนทีนี้พอจะเอาแหวนเพชรจะสักอยากจะเอาแหวนเพชรใส่มืออยากใส่สร้อยทองก็ไปเอาที่ต้นไม้กระบอกพึกเพราะอะไรเพราะชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยเราเคยถวายสร้อยเนี่ยตรงเนี้ยสมมติเรามาวัดตั้งอาถรรพ์เนี่ยเราก็เอาสร้อยทองมันขาดเลือดอยู่ข้อหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมันล่อแปะลุงพ่อโตเนี่ยคอหนึ่งบางคนมีต้มหู้มาข้างหนึ่งมาล่อลุงพ่อโตกันนี่คือการสร้างบารมีซึ่งจะน้อยนิดแต่จิตใจเราเป็นบุญเนี่ยสร้อยทองพวกนี้ต่อไปเป็นของเราไปลอยอยู่ที่ต้นกาลปพฤกษ์กันน่ะอยากใส่แว่นเพชรก็ไปเพราะคนทำไมนั้นเขาจะไม่ฟุ่มเฟือยเฮ่อเฮ่ออะไรเขาไม่อวดอะไรกันแต่อยากใส่เข้าไปเวลาจากนั้นก็ไปเก็บที่ต้นกาลปพฤกษ์คนเนี่ยอยู่ในบ้านหน้าตาเนี่ยถึงจะรู้ว่าเนี่ยนี่แฟนเรานี่สามีเราลูกเราพอออกนอกบ้านไปแล้วหน้าตาเหมือนกันหมดคนจะมีสิ้นธรรมเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติ
ขึ้นชื่อพระสิยะเมตไตรมาอุบัติเป็นพุทธเจ้าปฏิบัติ7วันบรรลุเป็นพุทธเจ้าแต่องค์ปัจจุบันนี้ปฏิบัติต้อง6ปีกว่าจะบรรลุธรรมองค์ข้างหน้าเนี่ย7วันแล้วไม่ต้องไปไกลปฏิบัติอยู่ล่างบ้านเป็นลูกพราหมณ์องค์นี้เป็นลูกพุทธเจ้าของเรานี่เป็นลูกเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าแผ่นดินยุคข้างหน้าเจ้าแผ่นดินไม่มีพราหมณ์เป็นใหญ่ก็เป็นลูกพราหมณ์ปฏิบัติอยู่ล่างบานใต้ต้นไม้สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็ซ่อนคนอันนี้คือบุญบารมีที่สะสมกันมาตั้งกันทำตั้งกันบุญตั้งกันแล้วเราไม่ได้ไปเกิดในยุคนั้นถือว่าโชคดีฟังธรรมพุทธเจ้าแค่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเนี่ยได้มาจากพ่อแม่ให้มาเนี่ยเราเนี่ยมาแต่จิตดวงเดียวเนี่ยที่มาซิ่งอยู่เนี่ยเติบโตงอกงามเนี่ยมาจากข้าวน้ำพวกน้ำพวกอาหารเนี่ยที่มาเป็นเราเนี่ยมันไม่มั่นคงท่าวันมันก็เสื่อมไปเรื่อยแต่ขนาดคนเราทุกวันเนี่ยอายุมีไม่ถึง100ปีมันเสื่อม20กว่าปีไปนิ่มก็เหี่ยวเลยหน้าตาเลยตีนไก่ตีนกาขึ้นแหละสมัยนั้นต้อง 80,000 เมื่อไรมันจะแก่ 80,000 ปีเนี่ยไม่ตายก่อนด้วยทุกวันนี้ตายก่อนเพราะกรรมตัดหล่อนตายหมดเป็นนู่นเป็นนี่เข้าแต่โรงพยาบาลตายหมดในยุคนั้นน่ะพุทธเจ้าแสดงธรรมแค่ประโยค2ประโยคฟังธรรมเข้าใจเลยอ๋อร่างกายไม่ใช่ของเรานะมันจิตใจเราเนี่ยที่เราจะต้องทำความดีคือทำที่ใจเอากายเป็นท่านดูร่างกายดูว่ามันไม่ใช่ของมันคงถาวรไม่เที่ยงอะไรเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไม่มีตัวมีตนอะไรของเราหรอกเรื่องครับมาชั่วคราวฟังแค่ไม่นานก็ไต่ตองทำก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยุคนั้นไปกันเยอะและมนุษย์ที่เกิดยุคนั้นเป็นแบบกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาข้าวปลาอาหารไม่ต้องทำไม่มีบริษัทไม่มีโรงงานไม่ต้องไปสมัครงานไม่มีเงินเดือนกินไม่มีผู้ใหญ่บ้านไม่มีกำนันทุกคนมีสิ้นธรรมหมดเอาอะไรไปวางก็ไม่ให้ไม่มีใครรักไม่มีใครโมยทุกวันนี้วางเพลิดไม่ได้อยู่ในกระเป๋าพวกยังตัดอยู่บ้านพวกงัดแงะปล้นจี้ร้านทองร้านทองเนี่ยทุกวันนี้มันลำบากเพราะยุคนี้ยุคเราไม่น่าอยู่หลวงปู่ทั้งวันไม่น่าอยู่ยุคนี้ต้องไปขึ้นสวรรค์ไปเพราะในยุคถ้าเราตายจากนี้นะเราต้องเป็นเทวดาทำจิตให้เป็นเทวดาก่อนตายตายแล้วเป็นเทวดาจะได้ไปฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยนี่ผ่านถึง3หนนะพุทธเจ้าเนี่ยนี่เพิ่งนี่ผ่านไป2หนนะครั้งแรกนี่ผ่านกิเลสตายที่ใต้ต้นโพต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาเคยไปป่ะเคยไม่เคยไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเกิดมาแก่นศาสนาอยู่ที่นู่นแหละไปดูหลักฐานยังมีอ่านแต่หนังสือใช่ไหมเราก็ไม่เห็นของจริงมีแต่เขาพูดมาว่าต้นโพรูปร่างไงก็ไม่รู้เห็นแต่รูปถ่ายลองไปสัมผัสดูลองไปเดินดูลองไปนั่งสมาธิใต้ต้นโพดูที่พุทธคยานั่นพุทธเจ้านี่ผ่านกิเลสที่นั่นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์วันเพ็ญเดือน6คนเรามันสร้างบารมีต่างกันนางสุชาดาก็สร้างบารมีมาเพื่อจะถวายข้าพุทธเจ้ามือก่อนที่จะตรัสรู้เพ็ญเดือน6ทำข้ามาทุปายาตถวายนั่นแหละพุทธเจ้านิพพานกิเลสไปแล้วแล้วมานิพพานนิพพานขั้นดับขั้นทัปปริณิพพานคือนิพพานขั้น5ขั้น5ดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเรียกนี่ดับขั้นพระปรินิพพานก็เผ่าเมื่อ 2,000 กว่าปีเผ่าไปแล้วแล้วก็ยังเลือพระธาตุกระดูกนะเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ตามเจดีย์ตามเนี่ยสังฆทานก็อยู่บนนู้นนะก็มีแล้วก็อยู่ตรงหน้าหลวงพ่อโตนั่นก็มีที่เขาใส่
อะไรบุษบกอะไรได้ไว้พุทธเจ้าจะนี้ผ่านธาตุพอซ่อทั้งพัน 5,000 5,000 ปีศาสนาพุทธเนี่ยมี 5,000 ปีตอนนี้ 2,500 กว่าปีศาสนาเนี่ยห่างจากคนไปเยอะเลยนะคนเนี่ยห่างจากศาสนาไปเยอะแค่ 2,000 กว่าปีศาสนาเนี่ยจะอยู่กับมนุษย์ 4,000 ปีมนุษย์จะรู้ซักศาสนาพุทธเนี่ย 4,000 ปี 1,000 ปีสุดท้ายจะอยู่กับเทวดาเทวดาจะรู้จักมนุษย์จะไม่รู้จักเทวดาก็คือพวกเราเนี่ยตายไปเป็นเทวดาจะรู้จักศาสนาโอ้เราก็มาจากศาสนาพุทธเอ้ยเรามาเป็นเทวดาเรามาจากเมื่อก่อนเราไปวัดสังฆทานก่อนจะตายเราก็นั่งภาวนานอนภาวนาเห็นบุญทำสติทำสมาธิให้เกิดจิตว่างๆจิตเป็นเทวดาตายไปเป็นเทวดาเออเราเคยไปนี่เราก็จะได้ไปฟังพุทธเจ้านิพพานธาตุก่อนจะนิพพานธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ทั่วไปเนี่ยที่เข้าไปบูชากันเนี่ยตามบ้านคนตามวิหารตามโบสถ์ตามศาลาที่เข้าไปบรรจุเนี่ยจะมารวมอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์รวมเป็นพุทธเจ้าเป็นธาตุธาตุรวมกันเทวดาจะเห็นพุทธเจ้ามนุษย์จะไม่เห็นพุทธเจ้าแสดงธรรม7วัน7คืนเทวดาจะลงมาฟังจะบรรลุธรรมกันมากถ้าได้เป็นเทวดาอยู่ดาวดึงเราก็จะได้ลงมาใบไม่สุ่งก็อยู่ดาวดึงก็ยังดีจะได้ลงมาฟังธรรมพุทธเจ้านี่แหละพุทธเจ้าจะค้นสัตว์โลกนี้ไปคือค้นเทวดาไปอีกไปเที่ยวสุดท้ายคือนิพพานธาตุ7วันครบ7วันก็ธาตุก็จะไฟก็จะไหม้เรียกเตโชธาตุไหม้ครั้งสุดท้ายพระบรมสารีริกธาตุก็หมดไปศาสนาพุทธหมดตั้งแต่วันนั้นครบ 5,000 ปีน้อยนะ 2,000 กว่าปีนี้ก็น้อยมันช่วงนี้คนไม่ค่อยรู้จักคนไทยไม่ค่อยเอาศาสนาพุทธนับถือก็ไม่ค่อยมาวัดตอนนี้ศาสนาพุทธไปอยู่นู่นอยู่ทางยุโรปไปอยู่ทางฝรั่งฝรั่งไปนับถือกันเยอะตอนเนี้ยอิตาลีเนี่ยเขาเอาศาสนาพุทธไปอยู่ที่นู่นไปปฏิบัติกันนั่งสมาธิกันพอนั่งแล้วมันเห็นจริงคนเขาทุกทางโลกเนี่ยพอนั่งแล้วจิตมันสงบก็ค่อยเห็นอย่างเราที่ไม่เห็นเนี่ยพอเราไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ทำจริงๆสมาธิทำจริงก็ได้จริงเดินจริงก็สงบจริงนั่งจริงก็สงบจริงถ้าทำจริงๆมีสติอยู่ตลอดสติเนี่ยคือสมาธิสิ้นคือสติที่เรามีสิ้นอยู่ในแปดข้อเนี่ยคือสติสติมันจะมันสัมรวมในสิ้นสัมรวมก็คือสติพอจิตมันสัมรวมในสิ้นมันมีสติอยู่มันก็เกิดสมาธิแต่เรายังไม่รู้ว่าสมาธิเกิดมันยังแบบวบแวบวมแวมวบแวบวมแวมเขาเรียกคณิกะสมาธิทำใจสงบมั่งไม่สงบมั่งนั่นเป็นเบื้องต้นของสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิคือสงบนานหน่อยนั่งพิจารณาร่างกายจิตสงบไม่คิดไปอื่นอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียววนไปวนมาพิจารณาร่างกายพุ่มคนเล็บฟันนั่งนี่จิตสงบเป็นอุปจารสมาธินั่นแหละถึงจะทำวิปัสสนาญาณสำเร็จพิจารณาดูร่างกายดูจิตดูธรรมดูเวทนาเนี่ยในสติปัฏฐานที่ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมจิตมันจะสงบถ้าเราไม่สงบตายมันก็ไม่สงบจะเอาอะไรมาสู้กับความตายความตายมันแรงนะคนจะตายไม่ใช่ง่ายนะไหนจะร่างกายมันปวดร้าวไปทั้งตัวปวดไปที่ใจใจก็ทนไม่ไหวเวทนาก็เยอะปวดก็มากใครจะช่วยเราถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนใครจะช่วยเราใครมาชี้นำทางให้เราเราก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่รู้เรื่องคนไม่เคยปฏิบัติไปบอกให้พุทโธก็ไม่รู้เรื่องจะตายเลยมาให้พุทโธอะไรมันไม่สงบเพราะคนไม่เคยฝึกถ้าคนเคยฝึกไม่ต้องบอกพอรู้ว่าตัวเองจะตายมันจะทำเลยปุ๊บเราไม่ไหวแล้วต้องสู้อย่างเดียวให้สมาธิมันเกิดให้จิตมันสงบพอจิตมันสงบเนี่ยพวกกรรมนิมิตมันก็จะไม่มากรรมดีมันก็จะมา
กรรมดีมันก็มาปรากฏมันอย่างแม่ตมาที่ตมาจะบอกเมื่อกี้ที่ว่าป่วยแกนอนอยู่ใจมันจะขาดทีนี้แกมีสมาธิแกเคยทำอยู่หลวงปู่ทั้งวันแกก็ภาวนาพุทโธไปพุทโธไปพุทโธไปจิตมันก็สงบจิตนี่มันสงบเวทนาก็เยอะเวทนามันดับพอเวทนาดับปุ๊บเทวดามาเลยเอาราชรถมากันเอาราชรถมาจอดอยู่ข้างๆบอกไปมารับแล้วแม่ตมาเห็นเทวดามาก็บอกอุ้ยฉันไม่ไปลูกฉันยังเล็กฉันยังไม่ไปเทวดาเขาบอกเอาไม่ไปงั้นไปนะเขาก็เลยกลับกันไปวันนั้นถ้าแม่ตมาตายแม่ตมาเป็นเทวดาเพราะเขาเอาราชรถมารับราชรถยังไงที่เราเห็นราชรถในรูปในงานพระราชทานเพลิงในล่วงน่ะนั่นน่ะราชรถสวยๆน่ะราชรถนั้นมาจากสวรรค์น่ะแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นราชรถตำวัดที่เขาใส่วงล้อยางน่ะไอ้ที่เขาลากกันไปน่ะเห็นไหมเอาโลงศพตั้งแล้วก็พระจูงแล้วราชรถลุ่นไปนะอันนั้นนะเขาสมมุติว่าคนเนี่ยจะไปสวรรค์เนี่ยมันต้องมีสิ้นเอาสิ้นจูงคนตายแล้วเอาราชรถมาลุ่นรอบวนเมนว่าวนแล้วจะไปสวรรค์วนออกจากโลกนี้ไปสวรรค์แต่คนมีสิ้นต้องไปสวรรค์เขาถึงได้เอาสิ้นมาผูกคนตายไงใส่สิ้นมาผูกจูงให้มันมีสิ้นคิดว่าสิ้นนี้มันจะจูงคนให้ขึ้นสวรรค์เราก็ไม่รู้ก็ไปลุ้นกันมันจริงๆไม่ขึ้นคนมันขึ้นสวรรค์ต้องขึ้นก่อนตายมันต้องเห็นสวรรค์แล้วไม่ได้ตายแล้วไปเห็นมันเห็นแต่ก็ยังไม่ตายเพราะนี่กรรมนิมิตมันจะปรากฏให้เห็นถ้าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็จะเห็นพวกนี้เนี่ยพวกมดพวกแมงเนี่ยพวกนี้จะมาเราฆ่าอะไรละฆ่าปลาแม่ตมาเนี่ยเป็นเศร้าแกไม่ทำบาปกับพี่เศร้าคนที่ว่าเป็นแม่ชีตายอยู่92เนี่ยไปทำนากันไปนาไปดำนาเวลาเข้าบ้านเนี่ยคนในบ้านก็ใส่เอาข้าวกระสอบใส่ข้าวสารไว้ไก่มันมาขึ้นกินข้าวสารกินตัก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 เวลาจะคล้องมาอยู่ก็ขึ้นพอบ้านทำไมก่อนประตูไม่มีขึ้นบันไดมาก็เห็นข้างในเลยเขาไม่ได้ทำประตูทำไมก่อนเขาอยู่กันแบบไม่กลัวขโมยมันไม่มีขโมยแล้วขโมยก็ไม่รักกันแล้วไม่มีอะไรจะให้รักด้วยคนทำไมก่อนนะเขาก็ไปทำนากลับมาไก่มันก็กินข้าวสารแกก็มานี่แกก็มาไล่ไก่จนไก่นี่มันรู้เวลาเห็นเจ้าของมามันจะโดดลงบ้านเลยมีวันหนึ่งแกก็โมโหไก่เดินมาแกก็ทื่อไม้มาอันแกก็พูดแถวสุพรรณเชื้อเจ้าพ่อไงบอกเจ้าพ่อถ้าอยากกินไก่จับไก่มาได้อย่าทุบไก่ต้มให้กินแกก็เดินมาปกติแกเดินมาเถอะพอเข้ารั้วบ้านนู้นน่ะมันจะมีรั้วรอบบ้านก็เอากอไผ่ปลูกรอบรั้วบ้านที่บ้านน่ะพอแกเดินเข้าประตูมาน่ะไก่มันโดดลงบ้านทุกวันแต่วันนั้นแกบอกให้เจ้าพ่อจับไก่มาได้อย่าต้มให้เจ้าพ่อกินแกก็เดินมาจนขึ้นบันไดไก่ไม่ลงปกติมันเดินเข้ามาหน่อยไก่มันโดดแกก็เดินขึ้นไปบนบันไดขึ้นไปข้างบนแกก็เห็นไก่มันยืนกินข้าวอยู่จักจักจักจิกกระสอบข้าวพอข้าวตกก็มากินข้างล่างจิกข้างบนล่นมาก็กินข้างล่างแต่แกนะไม่ทำบาปแกก็เลยทำไงดีไก่ก็ไม่ยอมไปแกเดินไปไก่มันก็ไม่เห็นมันก็ยังกินก้มจิกอยู่นั่นแหละแกก็เลยถือไม้เงื้อไม้จะตีทำไงนึกในใจไม่ไปแล้วบอกให้ไก่ไปนึกในใจจะไล่ไปก็กลัวเจ้าพ่อจะเอาตายกันก่อนทุพันเจ้าพ่อเขาเชื่อกันเยอะไงกันก็ตัดสินใจถ้าแกไม่ตีไก่ให้ตายแกต้องโดนเจ้าพ่อทำแกก็เลยตีไก่เลยป๊อกเข้าต้นคอเลยไก่ชักป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 ักตายแต่แกก็เสียใจที่แกทำไก่ตายสิ้นคาดแกก็ทำไงก็ต้องต้มให้เจ้าพ่อดิ
จ้าพ่อจะกินไก่ก็เลยไปบอกว่าก็เลยเอาไก่มาทำแล้วก็ต้มไปถวายเจ้าพ่อไปถวายเจ้าพ่อที่ศาลนะก็ไปถวายเจ้าพ่อพอมาทำสมาธิดิลุงปู่สังวานซ่อนสมาธิแกมานั่งนี่พอจิตเริ่มรวมจิตเริ่มวางกายชักปับ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 ตื่นออกจากสมาธิสะดุ้งทุกทีมานั่งพอจิตจะรวมพอเริ่มรวมเริ่มพุทโธจิตเริ่มสงบพอสงบชักป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 ักเมื่อในที่แกตีเพราะแกตีไก่มันชักกระพือปุ๊บอีกปับ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 นี่กรรมนิมิตมันมานิมิตให้เห็นดีนะแกได้ปฏิบัติกับหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลบอกว่าให้อยู่เฉยๆมันชักก็มันชักไปเฉยๆแต่ให้แผ่เมตตาให้ไก่ไปแผ่เมตตาให้มันไปเดี๋ยวก็ให้ไปเองอย่าไปเลิกทำอย่าไปออกให้ดูแล้วก็เฉยๆไว้แผ่เมตตาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำจนแกทำสมาธิเกิดนั่นแหละแกถ้าสมาธิแกไม่เกิดภาพไก่มันก็ไม่ให้แกก็ทำฌานได้ทำอะไรใกล้จะตายก็เข้าฌานเข้าฌานปุ๊บเลยใกล้จะตายน้ำนี่เดือดจากปากปุด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 เดือดเหมือนหม้อข้าวเดือดเลยออกจากปากนะมานั่งดูน้ำมันเดือดออกจากปากธาตุไฟอย่าแตกมันร้อนข้างในร้อนจัดน้ำเดือดออกจากปากเป็นฟองฟดเลยที่ปากเป็นฟองอย่างกายที่อาตมาเคยเห็นเขาแข่งมาขี้มาหน้าแรงมามันน้ำลายฟูมปากนี่น้ำลายฟูมปากเลยแต่แกทำฌานเดือดปุ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 ดอยู่ที่ปากแต่แกทำสมาธิค่อยๆหมดไปหมดไปน้ำที่เดือดที่ปากก็เริ่มฟองก็เริ่มแตกแตกแตกหายไปจากปากลมให้ใจก็หายไปท้องพองท้องยุบก็หายไปจนเลือดแต่ที่ประจรเต้นที่คอหลอดเลือดใหญ่เนี่ยเต้นจึก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 จนเข้าเบาลงเบาลงเบาลงดับไปเลยไม่ทุรนทุรายไม่มียุกยิกเลยคือแยกกายกับจิตออกจากกันเลยที่เรามาทำเนี่ยมาปฏิบัติทำเพื่อแยกกายกับจิตออกจากกันให้ได้ที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยพอกายกับจิตมันคล้องกันอยู่เพราะจิตไปคล้องกายเราเสื้อผ้าเราบ้านเรานี่ครอบครัวเราลูกเราเนี่ยตัวนี้มันแยกไม่ออกถ้าเราไม่มีครอบครัวเนี่ยถือว่าโชคดีเรามาแยกกายกับจิตจากเรากายเราเนี่ยคือไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเรามันคิดเดี๋ยวมันก็ดับคิดนู้นคิดนี้เดี๋ยวมันก็เลิกคิดนะคือมาแยกกายกับจิตคือการทำสมาธิเอาจิตเนี่ยออกจากกายก็คือมาดูกายเนี่ยให้มันสงบพอจิตมันสงบอยู่ที่กายมันก็ไม่ไปข้างนอกที่ทุกวันนี้ที่เราเป็นไม่สงบเรามีความทุกข์มากแล้วจิตมันออกข้างนอกไปหาเรื่องข้างนอกมาทุกข์เรื่องตัวเองก็มันทุกข์อยู่แล้วทุกข์จนตายถ้าไม่สวดมนต์ภาวนานะไม่มีที่พึ่งหรอกครูบาอาจารย์ให้เรามาสวดมนต์ภาวนาจะได้มีที่พึ่งถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีที่พึ่งเราอยู่พึ่งใครครอบครัวคนในครอบครัวเราก็พึ่งได้ตอนที่เราอยู่บ้านเราจะตายเราก็ต้องอาศัยนอนที่บ้านครอบครัวเขาก็ช่วยเราไม่ได้เขาก็มาช่วยเผาเราเวลาเราตายถ้าไม่งั้นเราก็ต้องตายไปโดยเราไม่ได้อะไรเป็นไรฝนตกไงไม่หรอมั้งเทวดากับพรหมน้ำมนต์พวกเราจริงๆนะเราต้องทำนะไม่ทำนี่ไม่มีใครช่วยนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้พ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาช่วยให้เราเติบโตมาเรื่องจิตใจเขาก็ไม่ได้ทำอะไรช่วยเราเขาได้แต่บอกเรานั้นบาปนี่บุญนี่ดีนี่ไม่ดีเขาซ่อนเรามาแค่นั้นเราก็มาต้องมาปฏิบัติเอามาทำเอาเองเรื่องใจเราเนี่ยเราปฏิบัติเอาเองกายเราก็ต้องดูแลเองเราต้องรักกายเราใจเราเพราะคนอื่นมันไม่รักเราหรอกใครมันรักเราคนที่มันบอกรักเราก็ฆ่าเรามีพ่อแม่ในบอกรักเราเลยไม่ฆ่าเราแต่ต่อไปมันก็ฆ่ากันพ่อแม่พี่น้องฆ่ากันเองด้วยความลงทรัพย์สมบัติลงโกรธโลภมากฆ่ากันเอง
จริงๆแล้วพ่อแม่จะไม่ฆ่าลูกลูกเนี่ยก็จะไม่ฆ่าพ่อแม่เพราะลูกมีทิฏฐิธรรมพ่อแม่มีทิฏฐิธรรมก็พาลูกให้มีทิฏฐิธรรมบ้านธรรมะเนี่ยโชคดีพ่อแม่มีทิฏฐิธรรมก็พาลูกเข้าวัดทำมีปฏิบัติธรรมมาทำบุญแต่เด็กธรรมะไปแต่เด็กไปวัดแต่เด็กไปตั้งแต่ขวบตั้งแต่เดือนแรกก็ไปฝากหลวงปู่ตังหวันก็ไม่ห่างวัดไปวัดไปหิ้วบิณฑโตให้พระไปกลับไปไหนก็ไม่ไกลเดี๋ยวก็เข้าวัดนี่คือคนเราพ่อแม่ดีพ่อแม่พาเข้าวัดก็โชคดีถึงจะไปอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ใจไม่จนจนแต่ทรัพย์สิ้นเงินทองก็พอได้กินอยู่ได้ไม่ตายเขาก็เลี้ยงเรามาจนโตเราก็เลี้ยงตอบแทนเขาจนเขาหมดลมหายใจไปแม่ธรรมานะธรรมาก็ไม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยเพื่อว่าไปดีเขาเอาตัวรอดได้อยู่แต่พวกเราเนี่ยทำไงจะเอาตัวรอดอย่างห่วงคนนี้ก็เอาตัวไม่รอดตัวเองไม่ห่วงจะเอารอดได้ไงเราถ้าห่วงตัวเองแล้วเนี่ยพอเราเอาตัวรอดได้เราก็ไปบอกพ่อแม่พี่น้องเราให้เอาตัวรอดเมื่อเราพ่อแม่เราเนี่ยก็ไปบอกทั้งก็เขาไม่ทำเราก็พยายามพาเขาพ่อแม่เข้าวัดพาเข้ามาเขาไม่มาก็ชวนมาเที่ยวแล้วก็ชวนเขาทำบุญอะไรเงี้ยพ่อแม่บางคนก็ไม่เข้าวัดลูกเข้าวัดคือมีทุนเก่าลูกนี่มีทุนของเก่าของชาติก่อนที่เขามีทุนอยู่เก่าเราต้องมาต่อของเดิมไงเพราะคนเรามันเดินทางไปนิพพานไงมันก็เคะกินเหล้าเมายาเลื่อยเปื่อยไปเลยแล้วทีถ้าไปเกะกะอยู่ไงเมื่อไรจะได้ไปถ้าเราเดินไส้ตรงเลยก็คือมาปฏิบัติธรรมนี่คือไส้ตรงถ้าไม่ได้ไปชาติหน้าเราก็จะได้ไปอย่างที่อาตมาบอกอาจจะทันพุทธเจ้าครบ 5,000 ปีหรืออาจจะเป็นเทวดาอยู่ใน 5,000 ปีเพราะเทวดาอายุยืนเป็นพันปีมนุษย์ก็เป็นล้านๆปีหลายล้านปี30กว่าล้านปีเนี่ยมนุษย์30กว่าล้านปีเทวดาเพิ่งได้1,000ปี100ปีมนุษย์1วันสวรรค์1วันเทวดาเนื่องคนเราเป็นญาติพี่น้องเนี่ยมันมาจากการกระทำจิตใจมันเป็นญาติกันมันจะช่วยเลือกเกื้อกูลกันทำอะไรก็จะช่วยกันมันจะไม่ถึงจะทำบุญทำอะไรก็จะบอกบุญให้ทำบุญร่วมกันเหมือนอย่างกับมีผู้หญิงคนนะแต่ไม่นั้นไม่มีพุทธเจ้าแต่มีพระปัจเจกพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแต่ไม่ซ่อนคนจะไม่บอกเอ้ยนั่งสมาธินะพวกเรามานั่งสมาธิไม่มีเพราะคนยุคนั้นจะไม่มีคนที่เข้าถึงศาสนาเพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ประกาศศาสนาเพราะพระเจ้าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าองค์เดียวแต่ไม่มีบริวารก็จะอยู่ตามป่าถ้าใครได้ใส่บาตรก็จะเป็นคนรวยในชาตินั้นเลยนะทีนี้ผู้หญิงคนนี้เจอพระมาบิณฑบาตก็คือไม่เคยเห็นหรอกเพิ่งจะเห็นพระมาบิณฑบาตมาอยู่ที่โคนไม้ก็เลยนึกว่าไอ้พระนี้ลำบากเนาะไม่มีห้องน้ำเราต้องทำห้องน้ำให้พระคิดได้นะขนาดไม่รู้จักพระนะไม่มีศาสนาพุทธด้วยนะคิดได้ผู้หญิงคนนี้ก็คงมีทุนเก่าบุญเก่านะทำให้คิดว่าเราจะทำห้องน้ำให้พระเห็นพระลำบากต้องไปแอบๆหลบๆซ่อนๆในป่าถ่ายแล้วก็มานั่งมันก็ดูไม่สะอาดก็เลยทำห้องน้ำก็เลยตั้งใจทำห้องน้ำก็เลยชวนผู้ชายคนหนึ่งบอกว่านี่แกจะทำห้องน้ำกับฉันไหมฉันจะทำห้องน้ำถวายพระผู้ชายบอกฉันไม่มีเงินมีทองอยู่นิดนึงทำได้ไหมผู้หญิงบอกได้มีเท่าไหร่ก็ได้ก็เลยเอาทองคำนิดเดียวเท่ากับปีกแมลงให้ผู้หญิงไปผู้หญิงก็เอาทองไปค่ายก็ไปแลกเอาพวกอุปกรณ์มาทำห้องน้ำให้พระก็เลยได้ทำห้องน้ำให้พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ถ่ายนี่พอทำห้องน้ำแล้วพระก็ใช้ห้องน้ำทีนี้ก็อยู่ไปจนพระท่านพาเข้าป่าไปอยู่ป่าที่มาผ่านครับเวลาเข้าพรรษาจะไปอยู่ป่าเวลาออกพรรษาแล้วจะมาอยู่ในเมืองก็คือมาบิณฑบาตในเมืองก็เลยปกติอยู่ในป่าก็มาบิณฑบาตแต่ว่า
คล้ายๆเหมือนมีฤทธิ์มาด้วยฤทธิ์แล้วก็ไปกลับไปพักในป่าไม่พักอยู่ในเมืองเพราะคนไม่รู้จักพระเลยอยู่ในป่าพอหน้าแรงก็จะมาอยู่ในบิณฑบาตตามบ้านคนได้ไส้ก็จะได้บุญแล้วจะเป็นคนรวยผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ไปแล้วจนตายก่อนจะตายก็จิตมันดีจิตที่เป็นกุศลก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ระหว่างเทวดากับมนุษย์จนมาเกิดลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินผู้หญิงอ่ะไปเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยจะแต่งงานเจ้าแผ่นดินก็จะแต่งงานให้ลูกสาวเขาก็ทำอะไรเสี่ยงมาไหลอย่างกับไอ้เนี่ยที่เราเคยเรียนอ่านหนังสือไอ้เจ้าเงาะกับรจนาเนี่ยก็เสี่ยงมาไหลสมัยก่อนเขาใช้เสี่ยงมาไหลเสี่ยงคู่ให้ผู้หญิงเสี่ยงมาไหลกับผู้ชายก็ไปเกณฑ์คนมาเจ้าแผ่นดินบอกว่าให้ไปเกณฑ์คนมาจะให้ลูกสาวเสี่ยงมาไหลก็ไปเกณฑ์คนมาว่าเอามาให้หมดนุ่มๆ นามาให้หมดคนที่ไม่ได้แต่งงานเป็นนุ่มนะให้ไปเกณฑ์มาก็ไปเกณฑ์มาทั้งหมดเลยมาทั้งเมืองแล้วมีคนมากันเต็มเลยพอได้เวลาเสี่ยงมาไหลกับผู้หญิงละมาไหลโยนใส่คอชอบคนไหนก็โยนใส่คนนั้นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งก็ชอบพอเห็นนานมันชอบพอเขาบอกได้เวลาเสี่ยงมาไหลก็เอามาไหลเสี่ยงให้ผู้ชายคนนี้คล้องคอให้คนนี้เลยผู้ชายเขาก็จับแต่งงานกันพอจะแต่งงานเจ้าแผ่นดินก็ถามผู้ชายถามลูกเขยถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่บ้านทำอะไรบอกอยู่บ้านอยู่ในป่านู้นอยู่ลั่งเข้านู้นก็เก็บผักหักฟืนค่ายเลี้ยงชีพไปวันวันเจ้าแผ่นดินก็โกรธเฮ้ยลูกเจ้าแผ่นดินก็มีตั้งเยอะแยะไม่เลือกลูกเศรษฐีก็มีไม่เอาทำไมไปเอาไอ้คนกระยาจกมาก็เลยจับแต่งงานให้ในๆก็เสี่ยงมาหลายได้มาแล้วก็ไม่แต่งก็ไม่ได้ผิดสัจจะก็เลยจับแต่งงานให้แต่งงานเสร็จก็บอกว่าให้กลับไปอยู่ในที่บ้านเดิมนะไปในป่านะให้ลูกสาวนะไปด้วยบอกเนรเทศไม่ต้องมาไม่ต้องกลับมาไปเลยไปอยู่นู้นอยู่บ้านผู้ชายนู้นถือว่าไม่ดีไปได้คนไม่ดีมาก็เลยกลับไปในป่าพอจะกลับไปผู้หญิงก็ห่อเอาเงินเอาทองว่าเงินมันไปยากก็ห่อทองไปเอาทองคำห่อใส่ผ้าไปให้ผู้ชายแบกไปห่อแล้วก็ให้กระพายไปให้แบกไปนู้นผู้ชายมันยิบขึ้นมามันหนักมันก็ไม่เอาบอกโอ้ยไม่เอาไอ้นี่จะเอาไปทำอะไรทีเนี้ยไอ้เนี้ยอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยบ้านชั้นเยอะแยะมันบอกไงไม่เอาแล้วเอาไปหนักเปล่าๆบอกผู้หญิงว่าไอ้นี่จนแล้วยังโง่อีกให้เอาทองคำไปมันยังไม่รู้จักทองคำอีกก็เลยไอ้นี่ถูกแค้นนะครับก็เอานิดเดียวเอาทื่อไปเอาทื่อไปพอไม่ต้องแบกไปไม่เอาทื่อไปน้อยเดียวผู้หญิงก็จำใจไปแล้วห้ามกลับมามีเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นจะลำบากลำบนก็ไม่ต้องกลับมาถูกเนรเทศออกไปก็เดินกันไปจนไปถึงบ้านในผู้ชายมันอยู่ในป่ามันก็บอกผู้หญิงบอกเนี่ยไอ้เรื่องนี้เยอะแยะเห็นไหมทองคำมันขึ้นมาจากดินเนี่ยที่บ้านมันเยอะแยะเลยเป็นทองคำขึ้นมันเรื่องมันขึ้นแบบเห็ดเลยเหมือนเห็ดโขนขึ้นเลยขึ้นเรื่องหมดเลยมันก็บอกผู้หญิงว่าเนี่ยเรื่องนี้เยอะแยะไม่ต้องเอาหมาให้มันหนักผู้หญิงไงโอ้คนนี้มันมีบุญนะทองมาขึ้นที่บ้านมันก็เลยช่วยผู้หญิงก็เลยชวนกลับไปตามไปในวังไปบอกเจ้าแผ่นดินบอกโอ้ยทองคำนั้นเต็มเลยที่บ้านนั้นนะเต็มหมดเลยทองคำมันขึ้นจากดินให้เอาเกวียนไปค้นก็เลยเอาเกวียนไปค้นทองคำที่บ้านผู้ชายหยิบทองคำชุดขึ้นใส่เกวียนมาเอ
เอามาไว้ในคลังในวังเออเจ้ามันจะบอกโอ้ยนี่มันมีบุญนะมันไม่ใช่คนธรรมดามันมีบุญที่มันไปเกิดผิดที่ไปเกิดอยู่ในป่าก็เลยบอกอยู่เนี้ยไม่ต้องไปแล้วเป็นเจ้าแผ่นดินเลยมีบุญเลยให้เป็นเจ้าแผ่นดินเลยเป็นเจ้าแผ่นดินแทนพ่อตาเลยพ่อตาก็เลยเลิกเป็นเจ้าเลยให้ลูกเขยเป็นแทนเพราะไม่มีลูกชายก็ร่ำรวยทองเยอะแยะชาวบ้านไม่อดอยากยากจนคนมีบุญไม่ต้องไปเก็บภาษีอากรอะไรมาเลี้ยงคนเพราะไอ้นี่มันมีบุญบุญอะไรบุญที่มันเอาทองให้ผู้ยิ่งไปชาติที่มันสร้างห้องน้ำกันนะเวียนว่ายตายเกิดมาต้องไล่ชาติจนมาเกิดในชาติปัจจุบันเนี่ยมีทองขึ้นเลยแล้วเป็นเนื้อคู่กันเลยเพราะอะไรเพราะคนทำบุญร่วมกันคนโบราณถึงว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นจะเป็นเนื้อคู่กันเขาบอกต้องคนนี้เป็นเนื้อคู่กันเลยมันทำบุญด้วยกันทำห้องน้ำให้พระด้วยกันทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้าคือทำพระที่หมดกิเลสแล้วนะพระไม่มีโลภโกรธหลงกิเลสไม่มีแล้วเป็นพระอรหันต์นะเป็นพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ซ่อนคนไม่ซ่อนใครให้นั่งสมาธิไม่บอกใครว่าทำอย่างนั้นบาปอย่างนี้บุญไม่บอกอยากทำเองไม่ทำไม่เป็นไรไม่ข้อใครอยากใส่บาตรก็ใส่ไม่ใส่ก็เดินไปเรื่อยใครได้ใส่ก็โชคดีจะได้เป็นคนรวยในชาตินั้นและชาติต่อไปเหมือนอย่างสองคนพวกเมียเนี่ยชาติก่อนแค่เป็นเพื่อนกันมาชาตินี้เป็นพวกเมียกันเป็นเจ้าเป็นดินคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าอีกคนหนึ่งเป็นคนป้าอย่างมาเป็นเจ้าเป็นดินได้ด้วยบุญที่ทำห้องน้ำร่วมกันนั่นแค่นั้นดูดิที่เรามีเนื้อคู่แต่งงานแต่งการกันแล้วอดอยากยากจนทำไม่พอกินไม่พอใช้ตบตีกันมันไม่ใช่เนื้อคู่ที่ทำบุญร่วมกันมันคงทำบาปปนบุญร่วมกันมาทำกรรมดีมั่งไม่ดีนั่งปนกันมันถึงได้ตบได้ตีกันฆ่ากันด่ากันทะเลาะกันตามวันดีสี่วันทะเลาะเห็นหน้ามันเหมือนเห็นยาพิษเหมือนเห็นศัตรูจากเมื่อก่อนหลับตาเห็นอยากจะเห็นอยากจะอยู่ใกล้อยู่กันไปอยากจะอยู่ให้ไกลอยากจะหนีไปให้พ้นไม่อยากอยู่ใกล้อยากจะไปอยู่ให้มันไกลๆเพราะอะไรเพราะบุญมันไม่สมดุลกันคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมันต้องคนพอกันคนไม่พอกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนพ่อแม่อาตมามันพอกันพอเห็นแม่มีสิ้นทื่อสิ้นก็ไม่เป็นไรแกทื่อสิ้นครับไม่ทื่อเขาก็ทำให้แกกินแกไม่ทำปลาเป็นแกก็เอาปลาตายไปทำท่านก็ทุบหัวให้แกทำหนักไปหนักไปพอหนักเข้ามันอยู่กันไปก็ทำบุญไปเรื่อยๆนะครับบุญก็เข้าแม่ก็ทำบุญพ่อก็ทำบุญหนักเข้าก็บวชพระเลิกทำบาปมาบวชพระบวชเป็นแม่ชีแม่ตมาก็ไม่ทำบาปพ่อก็เลิกทำบาปจากทำก็เลิกลูกโตแล้วให้มันหากินกันเองไม่ไปทำบาปให้เข้าแล้วไม่ต้องไปทุบหัวปลาให้ลูกกินแล้วตอนลูกเล็กๆก็ลูกมันทำไม่เป็นก็ห้าให้มันกินมันโตแล้วให้มันห้ากินเองมั่งไม่ใช่เราแก่จะตายร่างงอร่างงอมยังไปทุบหัวปลาให้ลูกกินยังไปเชือดงัวเชือดควายเชือดไก่ให้ลูกกินเชือดทำไมต่อไปเราก็จะถูกเชือดดิไม่ชาตินี้ไม่ถูกเชือดก็ชาติต่อไปเราก็ถูกเชือดเพราะทำยังไงได้ยังไงเปรียบเสมือนถมน้ำลายขึ้นไปบนฟ้าน่ะง่ายคอขึ้นแง่นขึ้นไปมองฟ้าแล้วบ้วนน้ำลายขึ้นไปมันไปไหนมันลงหน้าเราเนี่ยทำนั่นเหมือนกันทำกรรมเหมือนกันถุยน้ำลายรถฟ้ามันไม่ไปรถฟ้าไม่เปื้อนฟ้ามาเปื้อนหน้าตัวเองเหมือนกันกรรมมันเวียนมาห้าเราชาตินี้ไม่มาชาติหน้ามันก็มาที่เราทุกข์เราร้อนไม่มีความทุกข์ห้ากินไม่พอกินมีแต่นี้มีแต่ติ้นมีลูกก็ลูกไม่ได้เรื่องใช้งานก็ไม่ได้ไปเสพยากินเหล้าเมายามีแฟนก็เมาห้าเงินก็ไม่ค่อยห้าได้ก็เสพยามั่งกินเหล้าเมายาไปมีชู้เป
ไปมีเมียใหม่มั่งนั่นคือกรรมของเราไปโทษเข้าก็ไม่ถูกนะไปโทษว่ามึงมันไม่ดีไม่ใช่นะเราเนี่ยมันไม่ดีเราทำบุญมาไม่ดีเลยมาเจอคนไม่ดีถ้าเราทำบุญดีมันต้องเจอคนดีเราจะไปโทษว่าสามีไม่ดีเราเนี่ยมันไม่ดีโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นครูบาอาจารย์บอกโทษตัวเองเรามันไม่ดีคนมันพอกันมันจะอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่พอกันอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวก็ตีกันพวกกินเหล้าเมียต้องเล่นไพ่อ้าวแกกินข้าก็กินพอกันเมาตั้งคนตั้งเมาเกาะคอกันเมาเอาอยู่ได้อยู่กันไปไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าอีกคนเมาอีกคนไปวัดเนี่ยทะเลาะกันไอ้เมียไปวัดบ่อยเอาแหละพวกพอเมามามันก็ผ่านเลยทำไมมึงไปแต่วัดมึงไปรักพระหรือเปล่ามึงกูไม่เห็นมึงสนใจกูเลยเนี่ยคนมันคนละประเภทคนนึงมันคิดอีกแบบมันคิดไปทางบาปไอ้เราคิดไปทางบุญมันก็ต่างกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ดิถ้าจะอยู่ได้คนเราก็ต้องเป็นคนที่อดทนอยากตีตีไปตีซะอยากตบตบไปคำไม่สู้กรรมมันจะได้หมดชาตินี้ก็ตีข้าวให้พอให้อิ่มจะได้ไม่ต้องไปตีกันชาติหน้าอีกกรรมมันจะได้หมดไม่งานดิตีมาคาเสียบเลยฟับตบมามีเสียบส่วนเลยส่วนมากเป็นงั้นพอมันไม่ยับยั้งชั่งใจคนถึงได้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็โทษบางคนนี่เลยเนี่ยมีแฟนไม่ดีนี่แฟนไปห้าไม่คิดว่าดีโอ้ยิ่งกับเก่าอีกไปนี่พวกขี้เหล้าไปเจอพวกขี้ยาเข้าไปอีกจริงๆอยู่ที่เราไม่ต้องไปนี่หรอกเผชิญตะโชคชะตารับสภาพใช้นี้กรรมไปมันจะได้หมดเราก็ปฏิบัติทำไปเพราะทุกอย่างนี่เป็นของเราเราไม่ทำมันก็ไม่เป็นของเราบาปเราทำมันเป็นของเรามันก็ได้บาปกรรมมันก็จะมาติดตามเรากรรมนี่มันเป็นของเราดีก็เป็นของเราชั่วของเราเมื่อหนึ่งโบราณว่า4คนห้าม3คนแห่1คนนั่งแค่ต้องคนพาไปที่คนห้ามดินน้ำไฟลมเนี่ยเราอยู่ด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ในตัวเราลมดับก็ตายน้ำดับน้ำไม่มีน้ำแห้งก็ตายไฟดับก็ตายอย่างใดอย่างหนึ่งขาดมันก็ตายพอไฟดับเน่าร่างกายก็เน่าไม่เอาไปทิ้งไม่ไปเผาเดี๋ยวนอนก็ขึ้นเดี๋ยวก็เหม็นอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ให้พ่อเรามาอย่างนั้นสี่คนห้ามดินน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่ถ้าลมไม่ห้ามก็ตายสามคนแห่เนี่ยที่เราไปอยู่เนี่ยความโลภความโกรธความหลงโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้เงินอยากได้อยากถูกหวยไปห้าหวยไปห้าตามที่เข้าไปจุดธูปไปห้ากันไปห้าเงินห้าทองเนี่ยพวกนี้มันพาเราไปมันโลภเกินไปมันก็ลำบากเอาแค่กินเลือกก็เก็บไว้ทำบุญมั่งเก็บไว้ฝากไว้ให้ลูกให้หลานกินมั่งฝากธนาคารมั่งทำบุญไปมั่งแบ่งทรัพย์ให้ถูกเราก็จะได้เป็นของเราความโล่งนั้นโล่งเรายังไม่ตายหรอกเรานี่ยังอยู่ต้องห้าเงินไว้จะลูกหลานมันจะกินอะไรถ้าเราไม่ห้ามันก็ห้ามไม่เป็นคนรุ่นใหม่ห้างงานการอะไรมันก็ไม่ค่อยจะมีทำต้องไปแข่งขันกันเข้างานการทำก็เงินไม่พอใช้เราต้องช่วยมันล่องไว้เราต้องช่วยลูกมันถึงจะอยู่ได้ขาดเรามันคงอยู่ไม่ได้ขาดเราก็อยู่ได้เข้านะขาดเราอยู่ได้เรานะขาดเข้าเราอยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะเราคิดมากปรุงแต่งไปเยอะความล่องนี่แหละล่องวันนั้นก็ของเรานี่ของเราเสื้อเราผ้าเราบ้านเราครอบครัวเราพอหมดลมก็หมดเราก็หมดตัวเราก็หมดอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคน
ไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่แค่ตายเนี่ยนั่งเนี่ยได้ทุกคนอยู่แค่ตายทุกคนเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนอยู่ได้ที่เราดิ้นรนเนี่ยแล้วดิ้นรนเพื่ออะไรดิ้นรนก็กินไปมันก็กินข้าวกินน้ำกินขนมกินไปกินไปก็แก่ตายไปเองมาอยู่แค่ตายก็แก่ตาย80 90ก็ตายแก่ตายมันเสื่อมตายไปเองไม่ต้องดิ้นรนก็ตายไปเองดิ้นรนยังไงมันก็ตายนั่นอยู่แค่ตายแต่อยู่ไม่ถึงตายมันก็มีนะอยู่ไงอยู่ไม่ถึงตายขับรถไปชนตุ้มไอ้คนขับไม่ตายคนนั่งตันดันตายเราไปนั่งก็เข้าเราตายคนขับไม่ตายเออมันขับไม่ตายแต่เรานั่งไปก็เข้าดันตายเนี่ยอยู่ไม่ถึงตายเขาเรียกอุปเชษฐกกรรมกรรมตัดหล่อนตัดให้เราตายตายก่อนตายถ้าอยู่แค่ตายก็80 90 75 80ถ้าตายก่อนก็20 19 5เดือน4เดือนนั่งรถไปรถชนกันตายเนี่ยเขาเรียกกรรมตัดหล่อนกรรมอะไรมาตัดหล่อนกรรมที่เราไม่รักษาสิ้นที่เราไปเบียดเบียนสัตว์นั่นเนี่ยเราไปทำเข้าให้อายุสั้นเราก็เลยอายุสั้นทำไมคนอื่นไม่ตายไปตั้งหลายคนตายเราคนเดียวเพราะกรรมเรามีคนเดียวรถบัสคว่ำเลยมาที่อะไรแถวปักธงชัยเลยมาเมื่ออะไรที่ว่ารถมันไปเที่ยวทะเลกันมาเนี่ยตายไป18ทำไมไปต้องเยอะไปต้อง40 30กว่าตาย18ทำไมไม่ตายให้หมดเพราะมันไม่มีกรรมไอ้พวกนั้นมันอยู่จนตายแก่ตายอันนี้ทำไมตายก็กรรมมันตัดหล่อนให้ตายแล้วมันก็เลือกเป็นคนๆไม่ใช่เอาทุกคนบางคนไม่เจ็บเลยบางคนแค่เคล็ดขัดยอกบางคนก็มีแผลบางคนหัวแตกบางคนไม่เป็นไรเลยบางคนเละเลยทำไมไม่เหมือนกันเพราะคนเราทำไม่เหมือนกันดูง่ายๆเลยคนบ้านเดียวกันเนี่ยดูในบ้านเราเนี่ยมีคนอยู่5คนเนี่ยทำอะไรไม่เหมือนกันเราในคน5คนเนี่ยคิดไม่เหมือนทำก็ไม่เหมือนแล้วตายก็ไม่เหมือนกันตายก็ไม่ตายพร้อมกันคู่แฟนยังตายไม่พร้อมกันเลยเกิดมาไล่ๆกันตายไม่ไล่กันอีกคนหนึ่งแก่ตายอีกคนหนึ่งตายก่อนแหละเยอะแยะนะคนก็ตายก่อนคนตายทีหลังเพราะกรรมที่เราไม่รักษาสิ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปทื่อที่เรามาเนี่ยมารักษาใจเราไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่ให้ทำชั่วคือทำบาปเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละถือว่ากรรมที่เราทำด่าคนอื่นตีคนอื่นฆ่าคนอื่นฆ่าปูฆ่าปลาเนี่ยพวกนี้มันรวมทั้งนั้นจดบันทึกหมดใครบันทึกอ่ะกรรมที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันบันทึกเราโยมเคยทำบาปไหมลืมไหมสมมุตินะโยมทำแทงลูกไปเมื่อ20ปีที่แล้วโยมลืมไหมไม่ลืมทำไมมันถึงไม่ลืมก็มันบันทึกไว้ทำไมอ่านหนังสือวะจะมานึกชื่อไปเจอคนนึกไม่ออกมันชื่ออะไรวะไม่เจอแค่ห้าหกปีนึกชื่อไม่ออกแต่ที่เราฆ่าลูกในท้องไปทำไมมันยังไม่ลืมทำไมคนเดินรู้จักกันไม่เจอห้าหกปีลืมชื่อเพราะมันไม่ได้บันทึกกรรมไว้ทำบุญลืมไหมไม่ลืมแต่ว่าคนเราไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็ไม่ทำดีก็ไม่ทำที่ไม่ดีแล้วพอว่าไม่ดีดวงไม่ดีโอ้ดวงไม่ดีรู้เป็นไรเลยต้องไปสะเดาะคอต่อจะตาทะเลาะชั้นดวงไม่ดีไม่รู้เป็นไรเพื่อนแม่แต่มาเนี่ยชื่อใหญ่พึ่งเพื่อนกันแกนอนหลับแกหลับกลางวันนาเกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาแกก็นอนหลับแกไม่ค่อยสบายแกก็เลยนอนตื่นมามันมึนหัวเป็นไรใจคอไม่ดีมึนหัว
ไปห้าหมอเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลไปห้าหมอดูห้าเจ้าพ่อเข้าทรงดูเขาบอกมึงเนี่ยชะตามันขาดไปต่อชะตาถ้าไม่ต่อจะตายภายใน7วันนี้แหละจะพร้อมดูอย่างนั้นนี่คือคนห่างสิ้นธรรมไม่รู้จักสิ้นธรรมไปพึ่งพี่พึ่งเจ้าพ่อเจ้าพ่อมันทำงานแล้วที่ทำไงโอ้โหกลับบ้านดิป่วยหนักก็เดิมอีกเดิมแค่มึนหัวใจคอไม่ดีที่มานี่หนักเลยอาการป่วยโคม่าเลยป่วยยังไงอ้าวจะตายขาดคนนะพอว่าจะตายจะขาดหัวใจเสียเลยมาบอกกับพวกคนทุพพานเรียกพ่อมึง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 พาฉันไปห้าพระหน่อยฉันจะไปต่อชะตาเจ้าพ่อเขาดูฉันว่าฉันจะตายขาดจะตายภายใน7วันนี้แหละสมัยก่อนมันมีอะไรทำให้ตายรถก็ไม่มีมีแต่ทางเกวียนมีแต่รถลาอะไรก็ไม่มีถนนหนทางมีแต่ทางเกวียนอย่างดีก็เกวียนเหยียบตายนั่นแหละเกวียนมันก็ไม่มาเหยียบเราหรอกมันควายงัวมันลากอยู่มันได้วิ่งเป็นลอยอย่างทุกวันนี่นั่นมันอิดออดอิดออดทีละก้าวละก้าวเดินทีละก้าวพวกก็บอกโอ้ยไม่ตายแล้วจะมาทำอะไรมาตายเดี๋ยวฉันเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนอีกไม่กี่วันก็เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะพาแกไปไอ้เมียป่วยหนักเลยที่นี่ป่วยอาการหนักขึ้นเลยโอ้โหมีพวกเราว่างจะไว้พึ่งพาใส่กันยามแก้ยามทุกข์ยามยากเราให้พาไปห้าพระหน่อยมันไม่พาไปมันไม่รักเราโกรธความโกรธเขาครอบงำเลยตั้งข้านปรุงแต่งเลยปรุงแต่งว่าพวกไม่ดีเลยไปบอกลูกชายให้หนูพาแม่ไปห้าพระต่อชะตาหน่อยจะพ่อก็บอกแม่จะตาขาดจะตายภายใน7วันโอ้แม่ไม่ตายหรอกจะเอาอะไรมาตายแม่ก็อยู่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่บ้านนอนพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยกินยาต้มยากินเดี๋ยวก็หายเหมือนหัวนะโอ้โหมีพวกพึ่งไม่ได้มีลูกอาศัยไม่ได้เราให้มันผ่าไปห้าพระหน่อยแค่นี้มันผ่าเราไปไม่ได้มันพัดมันบอกว่าเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก่อนเนี่ยฉันหอบข้าวแล้วข้าวมันก็กรอบโบราณเขาเรียกข้าวกรอบก็คือข้าวมันแห้งลวงมันแห้งมันจะหักคอลวงลวงมันจะหักครึ่งเมียป่วยทีนี้อาการโคม่าเลยอาการแบบถ้าเป็นคนป่วยทั่วไปก็เข้าห้องไอซียูหรือจิตป่วยเลยป่วยอาการหนักเลยอาการปางตายเลยนอนกลัดกลุ้มกลุ้มในอกทำยังไงดีมีพวกก็พึ่งไม่ได้มีลูกก็อาศัยอะไรไม่ได้เลยมันเราจะตายมันยังไม่เห็นอีกเราบอกว่าเราจะตายมันยังไม่เชื่อทำไงมืดก็นอนดิพวกกับเมียก็หันหลังให้เมียก็นอนหันหลังให้พวกเลยอาศัยไม่ได้ก็โกรธเลยประมาณดึกๆประมาณสามทุ่มเลยนะสามสี่ทุ่มเลยคนอื่นเขาหลับกันหมดแล้วผัวหลับคลอกคลอกแล้วเมียนอนไม่หลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านซะแล้วเดินลงจากบ้านไปเลยเชือกเส้นหนึ่งไปกันรั้วบ้านเลยคนทำไมก่อนเขาจะมีรั้วบ้านเขาจะปลูกกอไผ่ปลูกต้นไม้รอบบ้านรอบคันรั้วเพื่อกันขโมยเข้าไปต้นไม้เลยเชือกผูกเลยผูกคอตายเลยไอ้พวกไอ้เมียมลงไปตั้งนานไม่กลับไปเยี่ยวคนโบราณไม่มีห้องน้ำเขาต้องไปเยี่ยวห้องน้ำไม่มีทำไมก่อนเขาเรียกเวทไอ้ขุดลุ่มขุดเป็นลุ่มลุ่มลุ่มเอาไม้พาดน่ะมันก็อยู่ไกลไอ้ไปไม่กลับตั้งทีก็ส่งไส้หรือไปเป็นลมไปอะไรเห็นไม่ค่อยสบายอยู่ก็ตะเกียงทำไมก่อนใช้ตะเกียงไฟช่องไฟฉายแล้วก็ไม่มีเอาตะเกียงใส่ตะกรงเดินไปห้ามเมีย
ไปซ่องห้าเมียนู่นห้อยอยู่บนต้นไม้นู่นตายเลยไม่ถึง7วันอย่างว่าน่ะแม่นไหมแม่นจะพ่อไม่ได้ว่าทักแม่นหรอกไอ้คนมันยากตายมันเลยแม่นแม่อาตมาก็เลยบอกว่าบอกอาตมาว่าไอ้นู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอย่าไปดูดวงนะลูกเดี๋ยวไปผูกคอตายแบบเข้านี่แบบเพื่อนแม่นี่โยมอย่าไปดูนะอย่าไปผูกคอตายนะถ้าเขาไม่ดูดวงนะเขาจะไม่ตายนะก็ยังไม่รู้ว่ามันตายเพราะเขาดูแม่นหรือแกหมดเวลาถึงเวลาตายถ้าหมอไม่ทักแกก็ไม่ตายแกก็ต้องต้มยากินอะไรไปเขาไม่บอกว่าตายภายใน7วันแกน้อยใจลูกน้อยใจพวกตัวเองว่าไม่ดูแลไม่สนใจเราจะตายมันยังไม่สนใจทั้งลูกทั้งพวกขัดอกหนักอกหนักใจทุกที่มันเผาลนร้อนนรกมันเผาใจเลยตายตกนรกด้วยนะนรกไฟมันเผาใจแล้วก็เลยเผาตายเลยนั่นเพราะไปเชื่อหมอดูถ้าใครชอบดูดวงมั่งอ่ะเดี๋ยวไปผูกคอตายอย่างที่ว่านี่นะชอบไงยกมือดิอย่าไปผูกคอตายนะจริงๆนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะสร้างขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งว่าพวกไม่รักลูกไม่รักเนี่ยเขาเรียกสังขารปรุงแต่งนะสังขารทั้งหลายดับใจเป็นสุขสังขารมันไม่ดับพอไม่ดับก็ปรุงแต่งให้สังขารนี่ดับกายดับแต่จิตก็ยังไม่ดับตายจิตยังทุกข์อยู่เลยจิตมันก็ไปเกิดใหม่มันก็อมกับความบาปกับบุญนั่นไปไอ้สามคนแท้หนึ่งคนนั่งแค่จิตตัวเองต้องคนพาไปก็บาปกับบุญนั่นพาไปนี่ตายแบบบาปก็บาปก็ลงนรกสิพอสร้างขั้นปรุงแต่งเป็นบาปปรุงแต่งให้ผูกตัวเองตายผูกคอตายคนฆ่าตัวตายก็ต้องฆ่าถึง500ชาติหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกเกิดมาก็ให้คิดฆ่าตัวตายอย่างเดียวน้อยใจตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีคือโทษตัวเองแต่โทษแบบไปทางผิดโทษว่าเราไม่ดีคนไม่รักเราไปคิดซะอย่างนั้นถ้าคิดเรามันไม่ดีร่างกายเรามันไม่ดีเราต้องทำไม่จิตใจเราต้องทำให้มันดีร่างกายได้ดีนี่คือคนเรามันตายได้เนี่ยเรียกตายก่อนตายอยู่ไม่ถึงตายแล้วมันก็มีอยู่เลยตายอีกนะเคยเห็นคนอยู่เลยตายไหมโยมเคยเห็นไหมเคยเห็นใครใครเลยตายมั้งตายแล้วยังอยู่เลยตายเคยเห็นไหม3วัน7วันแม่อาตมาอยู่เลยตายมา15วัน14วันเลยตาย14วันเผ่านี่หลวงปู่ทั้งวันนี่อยู่มาตั้งแต่ปี47 1วันที่2มิถุนายน47นี่อยู่เลยตายทุกวันนี้ยังเทศอยู่เลยนะเทศออกทีวีด้วยนะออกวิทยุออกทีวีหลวงพ่อตะนอกนี่ตั้งแต่ปี55นะ24สิงหาปี55เนี่ยเรียกอยู่เลยตายมันอยู่ไม่ได้ทุกคนทำไงถึงจะอยู่เลยตายก็นี่แหละมาถือศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่งสมาธิดูตัวเองดูกายดูใจดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตเราในกายเราเพราะร่างกายเรานั่งไปก็ปวดก็เมื่อยจิตเรามันปวดมากกว่ากายมันไปรับอารมณ์กายมันคิดว่ากายนี่ของเรามันไม่สละกายก็เลยนั่งยุกยิกยุกยิกเพราะคนเรานี่ส่วนมากจะคิดไปทางคนอื่นคิดเรื่องตัวเองน้อยวันๆเคยคิดเรื่องตัวเองเคยคิดว่าจะไปทำงานที่นู่นคิดเรื่องแค่นั้นคิดว่าเราตายแล้วจะทำยังไงเพราะไอ้สองคนมันพาเราไปนี่เราก็มาเนี่ยเขาเรียกไปเลยสัมปรายภพเคยไปไหมโยมเคยไปสัมปรายภพไหมเคยไหมไม่เคยไปมาแล้วเนี่ยสัมปรายภพนี่ที่นั่งกันอยู่เนี่ย
ช่ป่าวสัมปรายภพคือภพข้างหน้าเนี่ยก็เนี่ยชาติที่แล้วตายมานั่งกันอยู่เนี่ยนี่จะตายกันเนี่ยจะไปสัมปรายภพอีกแล้วเนี่ยเอาใครจะตายยกมือสิใครไม่อยากตายยกมือสิเอาใครตายนั่งเฉยๆไม่ต้องยกมือสิ ตายหมดที่นั่งไม่มีใครเลือกตายหมดตายดีตายไม่ดีอีกเรื่องจะถูกฆ่าตายหรือป่วยตายเจ็บตายหรือรถชนตายหรือเป็นลมตายลมในห้องน้ำหัวฟาดคอห้านตายตายหมดคนเรามาเข้าข้างตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องนอนหลบนอนหมดลมไปเองตายสบายสบายไม่ใช่นะถ้าเราไม่ทำใจไว้มันไม่ใช่นะเพราะใจมันไม่อยากตายคนจะตายเนี่ยตัวเองเนี่ยจะตายแล้วคนแก่ก็ไม่อยากตายเพราะมันไม่เห็นสร้างคาดไม่เห็นรูปร่างตัวเองว่ามันน่าอยู่ที่ไหนไอ้ที่ไม่อยากตายเพราะยังอยากอยู่ที่นี่มันติดอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ในลูกในล้านนี้อยากจะอยู่กับลูกกับล้านลูกล้านมันก็เบื่อเลี้ยงคนแก่ก็บ่นจู้จี้ขี้บ่นคนบ่นก็คนแก่เอาใครบ่นยกมือดิน่ายกกันว่อยๆเลยคนบ่นคือคนแก่เพราะอะไรถึงบ่นมันไม่ได้ยังกระจายตัวเองเพราะร่างกายมันแก่พอร่างกายมันแก่ใจมันยังไม่แก่พอใจไม่แก่มันปลื้ด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 ใจยังเด็กคิดอะไรที่มันว่องไวแต่กายไม่ไหวบางคนก็ไปเนี่ยทำไงกายมันแก่ทำไงไปเสริมไปใส่อะไรทำสเต็มเซลล์ไบอาร์ซิลิโคนทำให้หน้าตึงไงบางคนทำไมก่อนน่ะเริ่มทำใหม่ๆหน้ามันตึงแต่คอมันย่อนเห็นไหมขอย้อนทุกวันนี้ดึงคอเคอตึงหมดเลยไปลอกเข้าลอกตัวเองไม่พอไปลอกชาวบ้านอีกคนแก่ดูไม่ยากนี่นั่งนี่รู้เลยใครแก่ไม่แก่ถึงหน้าตึงก็รู้ว่าแก่ดูตอนลุกขึ้นหนุ่มสาวลุกพรุดหัวขึ้นเลยถ้าคนแก่เนี่ยต้องก้นขึ้นมือเท้าข้างหน้าก่อนเอาก้นขึ้นก่อนหัวขึ้นทีล่างถ้าหัวขึ้นก่อนเนี่ยหน้ามืดต้องเอาหัวขึ้นทีล่างเกาะนู่นเกาะนี่เนี่ยคนแก่แต่หน้าตึงอายไหมโอ้โหนั่นหน้าแหน่งเศร้าเมื่อ18 19ทำไมเกาะนู่นเกาะนี่เป็นโรคอะไรวะจริงจริงก็โรคชราไปทำหน้าตึงมาเนี่ยคนทุกวันนี้คือคนที่ร่างรูปร่างสวยเนี่ยมาจากใจนะเทวดาเนี่ยหลวงปู่สังวรบอกสวยมากเลยสวยเทวดาเนี่ยเพราะว่าคนที่ตายไปจิตใจมันดีจิตใจมันงามเกิดแล้วเป็นคนงามเป็นเทวดาที่รูปงามมนุษย์เนี่ยขี้เลที่สุดท่านบอกทำไมถึงขี้เลดังหักขี้เลไหมขี้เลนะทำไงไม่รวยก็สวยได้ใช่ไหมไปเสริมทำไมดังถึงหักเพราะคนเนี่ยขี้โกรธดังมันจะหักจริงไหมชาติที่แล้วขี้โกรธมาชาตินี้เกิดดังจะหักเคยเห็นคนโกรธไหมน้ำจะงอเห็นไหมพอตายน้ำงอพอเกิดใหม่น้ำก็งอดังก็ไม่มีดิงอไงดังก็ยุบเลยคนดังยุบนั่นคือคนขี้โกรธน้ำจะงอบางคนไปเห็นคนดังหักไปหน้างองอที่ไหนฉันดังหักดังมันหักเลยดูมันงอต้องไปเสริมบางคนไปเสริมนี่ดันติดนี่ดันหน้าผากนะมันขึ้นเป็นลำปืนเลยนะหน้าสงสารนะจริงหน้าสงสารถ้าใครเพ้อไปตบเขาอะไรยุ่งเลยนะดังเดิงหักหมดไม่จำเป็นเราทำให้ดีๆเราทื่อสิ้นไปนี้เกิดใหม่เราจะเป็นคนสวยเป็นคนรวยสวยรวยมาจากสิ้นอายุสั้นอายุยืนก็อยู่ที่เราทื่อรักษาสิ้นเราไม่รักษาสิ้นอายุจะสั้นเราอยากอายุยืนเราต้องรักษาสิ้นเพราะสิ้นจะทำให้จิตใจงามจิตไม่เศร้าหมอง
เวลาตายก็มีภาวนาไว้เนี่ยที่เราทำไปเนี่ยเอาไว้เก็บไปที่บ้านพยายามพุทโธเดินพุทโธนั่งพุทโธทำล่องๆลืมๆไม่ได้นะเป็นคนเตี้ยสติเพราะคนเราทุกวันนี้มันมีอะไรที่เราเห็นเราไม่เข้าใจมีทั้งคนบ้าคนใบ้เกิดมาเนี่ยมือด้วนแขนด้วนมีทั้งคนสวยคนไม่สวยปะปนกันไปเนี่ยทำบุญมาต่างกันคนเราทำบุญไม่เหมือนกันความเชื่อไม่เหมือนกันความดีเท่านั้นแหละที่เราจะให้เราเป็นคนดีไปเกิดที่ดีเพราะจิตมันดีร่างกายนี้เดียวก็ตายแล้วจะทำไงให้อยู่เลยตายจะอยู่เลยตายนานก็ไม่ได้ไม่มีตังค์บางคนตายต้องไปกู้เงินมาเผาศพอีกจริงๆนะทุกอย่างต้องจ้างเขาหมดเลยสับเปลือกก็ต้องจ้างต้องทำทุกอย่างทำไมก่อนง่ายๆตายเนี่ยทำไมฟังเขาเผาฟืนพากันไปจุงไปวัดไปเผาเผาแล้วก็เอาดินขี้เท้าท่มวัดสูงว่าคนตายทิ้งแผ่นดินจะสูงขึ้นทีตายทิ้งแผ่นดินสูงทีตำวัดข้างๆเมนนะสูงเลยเป็นเนินเลยปลูกผักงามดีนะดูผักทงผักทองปลูกกระดูกคนทุกวันนี้ไปทิ้งทะเลไปท่มทะเลเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นมาท่วมที่มันเต็มทะเลก็น้ำก็ล้นดิท่มวันตั้งกี่ร้อยคนเนี่ยไปทุกวันถ้าใครอยากนั้นก็เอาไปนู่นไปใส่วิโมกข์ทำไว้ใต้ท่านพระนะนั้นโยมไปไม่กล้านอนชวนบอกให้นอนที่นั้นไม่นอนกลัวพี่ก็อาตมาให้โยมเอาพระเอากระดูกไปใส่ก็ไปใส่กันคนเลยไม่กล้านอนเลยกระดูกอยู่นั้นกลัวกลัวกระดูกเลยคนถ้ากลัวแล้วกลัวกลัวพี่นะกระดูกพี่อยู่นั้นอ้าวก็เหล่านี้ก็พี่นี่นั่งนี่พี่ทั้งนั้นแหละจริงๆน่ะทีนี้เรามาทำใจให้เป็นพระลดละเลิกถ้ามันยังโลภโกรธลงอยู่มันเป็นพี่พี่เนี่ยเรานี่มาเนี่ยเป็นพี่เคยเห็นพี่พุ่งไตมั้ยที่โบราณเขาพี่มันพุ่งจู๊เป็นแสงไฟพุ่งยาวๆตามท้องฟ้านะโอ้ยอย่าไปทักอย่าไปทักอย่าไปชี้เดี๋ยวมันเข้าท้องม้าเขาบอกคนยังมาเกิดพอไปชี้ไปทักก็เข้าท้องม้าที่ตะเกียบดาวมันตกนะเขาเรียกพี่พุงไตนั่นแหละเราโบราณเขาว่าเราเนี่ยคือพี่มาเกิดหรือเทวดามาเกิดถ้าพี่มาเกิดก็มาพลางพลานอย่างเดียวทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปหมดน่ารักแต่ตอนเป็นเด็กกว่าโตก็ว่าไม่เอาว่าไม่ได้ซ่อนไม่ได้คนเราว่ายากซ่อนยากมีธรรมะมีอะไรดีๆก็ไม่เอาเราเป็นพ่อแม่เราต้องนำพาลูกหลานนะเข้าวัดสงสารมันถ้าเราไม่พามันมาเข้าวัดต่อไปมันก็ไม่พาลูกเข้าวัดวัดนี่มันเป็นสิ่งที่ส่วนรวมของคนที่มาทำความดีคือเป็นข้องส่วนรวมเนี่ยอย่างที่โยมนั่งเนี่ยถ้าไม่มีคนสมัยก่อนที่เขาตายกันไปแล้วเนี่ยเขามาทำกันไว้เนี่ยโยมนี่โชคดีเขามาทำให้เนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของคนที่มาทำไว้ก็ได้ไม่ชาติที่แล้วก็ชาตินี้ในที่เราอยู่เนี่ยเพราะว่าคนเข้ามาทำอย่างเงี้ยได้บุญเยอะคนมาใช้เยอะบุญเยอะถ้าสร้างวัดแล้วไม่มีคนเลยมีแต่วัดมีพระองค์เดียวกับวัดทางวัดจะได้อะไรไม่ได้อะไรถ้ามีคนใช้เนี่ยบารมีบุญก็จะเยอะคนก็เยอะคนมาทำความดีกันเยอะเมื่ออย่างท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์น่ะพระอินทร์ที่เป็นหัวหน้าเทวดาอยู่บนดาวดึงเนี่ยนี่ไปจากมนุษย์นะเกิดในชาตินั้นน่ะชื่อมคะมานพอ่ะมีเมีย4คนไม่ตกนรกนะคนถ้ามีเมียแล้วเมียข้อเมียให้เนี่ยไม่ตกนรกแต่ถ้าไปแอบมีอย่างงี้ตกนรกไปปีนต้นงิ้ววลังถ้าใครถ้าสามีเราไปมีเมียใหม่ก็ยกให้เขาไปเขาจะได้ไม่ตกนรกต้องสั้นเข้าหัวเราะนี่ให้ได้ว่ากัดฟันทำไมกัดฟันมาคามานพก็เลย
มีเมียสี่คนสื่อชูสุชาดาไอ้สุจิตตาสุธรรมาสุนันทาสุชาดาสี่คนสุชาดาเป็นคนเล็กคนสุดท้ายมาคามานพเป็นคนเป็นเศรษฐีเป็นคนรวยมีเมียก็เมียเนี่ยบอกอยากมีเมียอีกเมียก็ไปขอให้อยากมีเมียอีกเมียก็ขอให้เราต้องทำอย่างนั้นนะจะได้มีคนช่วยทำงานนี่ก็มีมาช่วยกันไล่คนช่วยกันทำวัดพวกก็นำทำวัดคือไม่เป็นวัดไม่มีพระช่วยขุดบ่อก่อศาลาทำที่พักคนเดินไปเดินมาก็มีศาลานั่งพักร้อนมีองค์น้ำต้นไม้ก้อนทุพพันจะมีนะทุกหน้าบ้านที่มีทางเกวียนผ่านเขาจะมีองค์แดงๆเอาน้ำใส่เต็มน้ำนี่ต้องไปตักมาจากบ่อที่เขาขุดนะแล้วก็มาใส่ฝ้าปิดไว้มีกะโหลกรู้จักกะโหลกไหมไม่ใช่กะโหลกหัวคนนะกะโหลกคือแบบกะลานะกะลามันจะผ่าซีกเป็นซ่องซีกเท่ากันนั่งเรียกกะลากะโหลกมันจะผ่าเป็นลุ่มใหญ่ๆเอาไว้ตักน้ำกินเขาบอกว่าถึงเวลาเราให้ดูตัวเองเขาให้เอากะโหลกตักน้ำมาชะงกดูเงาตัวเองว่าเราเป็นยังไงเขาให้ดูตัวเองนี่ไงที่โบราณถึงบอกหัดเอากะโหลกมาชะงกดูเงาเนี่ยเอากะโหลกมาเอาน้ำให้กินขุดบ่อก่อตลาดถามถนนหนทางช่วยกันมาคามานพเนี่ยมาสร้างศาลาแล้วก็มีช้างทีนี้คนมันอิจฉาคนเราถ้าทำดีแล้วจะมีคนอิจฉาทีนี้ก็มีหัวหน้าหมู่บ้านมันอิจฉาว่าไอ้เนี่ยต้องใส่จากกบฏมันแย่งความดีไปจากเราคงจะแย่งฟุ้งชนไปจากเราคงบ้านเราสมัยนี้ก็คงจะเป็นผู้นำอ่ะคงจะมาแย่งตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรเราเนี่ยก็เลยไปแจ้งเจ้าแผ่นดินว่าเนี่ยตัวเนี้ยมันมีกับเพื่อนมันต้อง30กว่าคนเนี่ยมันต้องใส่จะก่อการกบฏเนี่ยมันรวมคนมาเนี่ยคนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำให้เจ้าแผ่นดินมาเอาไปประหารชีวิตนะเขาก็เลยเอาช้างมาให้ไล่กลอกเล่าแล้วก็ไล่กระทืบไอ้พวกนี้ไล่พวกมาคามานพนี่ช้างมันไม่กระทืบนะมาคามานพเป็นคนมีพรหมวิหารคือคนเราเนี่ยอยู่บ้านต้องมีพรหมวิหารนะพรหมวิหาร4นะคนเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเมตตาเข้าเราเข้าเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันเมตตาเข้าอยากให้เข้าพ้นทุกข์เราพ้นทุกข์กรุณาเนี่ยจะช่วยให้เข้าพ้นทุกข์มุทิตาพอยินดีไปก็เข้าพ้นทุกข์เราก็ยินดีเมื่อเข้าสบายแล้วเราก็อุเบกขาวางเฉยเราก็เชยเข้าสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปทวงบุญคุณเนี่ยพรหมวิหารสิถ้ามีบ้านใครมีพรหมวิหารที่นั่นเจริญประเทศไหนมีพรหมวิหารก็เจริญเหมือนกันเพราะคนจะเมตตากันมาฆามนกก็ให้เจริญเมตตาให้ลูกน้องเจริญเมตตาช้างไม่กระทืบนะช้างมาก็ไม่กระทืบขนาดมันเมาด้วยนะทำยังไงก็ไม่กระทืบมันเลยไปบอกเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินก็มาดูช้างไม่กระทืบแสดงไว้พวกนี้ต้องเป็นคนดีต้องใส่เราจะเข้าใจอะไรผิดเลยล่ะช้างไม่กระทืบก็เลยถามมาคามานพว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายก่อกบฏอะไรหรือเปล่าบอกไม่ใช่ทำอะไรกันบอกขุดบ่อก่อสลานี่เพื่อทำเพื่อให้คนเขาจะได้มีไปมาเขาได้มีที่พักที่อาศัยเดินทางอะไรที่สะดวกสบายช่วยให้คนมีความสุขเจ้าแผ่นดินนี่คนดีช้างถึงไม่ทำก็เลยยกช้างให้ตัวหนึ่งรู้จักช้างของมาคามานพไหมใครเคยไปจังหวัดสมุทรปราการไหมเคยไหมเห็นช้างมาคามานพไหมช้างสามเสี้ยนเห็นไหมน่าช้างเอราวัณช้างที่มาทำลายแล้วไม่ยอมทำลายเพราะมีเมตตาก็เลยพอชาตินี้เกิดตายไปเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์ผู้นำมาฆามนุษย์ไปเป็นเทวดาเมียทั้ง4คนตกนรกไปคนไม่ตกนรกไปเกิดเป็นนกกระยางคนนางสุชาดาเขาทำกันไม่ทำอะเป็นเมียน้อยคนสุดท้องแต่งตัวอย่างเดียวผัดหน้าทาแป้งเคี้ยนคิ้วเคี้ยนตาหลักสวยหลักงามเลยไปเป็นนกกระยางสามคนสุนันทาสุจิตตาสุธรรมาไปเป็นนางเทพอับซ่อนอยู่บนสวรรค์เป็นเมียพระอินทร์อยู่บนสวรรค์
คามันดูเอ๊ะเมียเป็นไงวะโอ้มันดูเป็นนกกระยางแล้วบอกให้นกกระยางถือสิ้นก็เลยมาล่อให้ทําปลาบอกถือสิ้นนะมาให้สิ้นไว้ให้ถือหน้าคอก็เลยมาลองก็เลยมาแปลงกายเป็นปลาพอนกกระยางอยากกินปลาปลาก็ดูกระดิกนกกระยางก็ไม่กินมันในสิ้นก็เลยเป็นนกกระยางอดนอนอยู่บนต้นไม้อดนะครับเป็นลมตกต้นไม้ตายยอมอดตายถือสิ้นนะนกถือสิ้นนะยอมตายพวกเราถือสิ้นยอมตายวะไม่ยอมมึงตายดีกว่ากูตายพอตายไปเป็นคนถือสิ้นนกถือสิ้นนะตายไปเป็นคนไปเป็นลูกในช่างปั้นหม้อก็เลยให้ถือสิ้นอีกพระอินทร์ก็ลงมาดูอีกมาช่วยอีกบอกทำไมเป็นเมียพี่ต้องถือสิ้นก็ถือสิ้นอีกก็เอาฟักทองมาให้เอามาให้ทำทุนจะได้ไม่ลำบากเลยไม่ต้องทำบาปตายไปถึงยังไม่เกิดไปนู่นนะยังอยู่แค่ชั้นจาตุมนี่นะมาต้องมาตีเคลียออกไปนะเอาไปดาวดึงนะสุชาดาเนี่ยนี่คือการสร้างบารมีช้างก็มาเกิดเป็นช้างเอราวัณอยู่บนสวรรค์นู่นนะเป็นช้างพระอินทร์เขาก็เลยมาปั้นอยู่ที่นู่นนะรู้เปล่าช้างใครรู้แต่ว่าช้างซ้ำเส้นไม่รู้ช้างใครช้างพระอินทร์ชื่อเอราวัณช้างเอราวัณมีซ้ำเสี้ยนช้างที่ช่วยลากสุงมาสร้างศาลาให้กับพระเท้ามคมานพเลยมาเป็นช้างเป็นเทวดาอยู่บนแล้วเราช้างยังได้ขึ้นสวรรค์เราก็ต้องยอมนะจะมีโลกกันโลกแฟนมีอยากมีภรรยาเพิ่มเราก็ขอให้เลยโอเคไปห้างเงินมันเยอะๆฉันจะข้อให้เอาเนาะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่กล้ามาเก็บเอาเนาะ ท้ายนี้อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาพึ่งธรรมปฏิบัติธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีพ้นตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโชคดีเนาะ